สวัสดีค่ะท่านวิทยากรผู้ดำเนินรายการและผู้ร่วมเสวนาทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การเสวนาของแผนกพิทักษ์มรดกสยามของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ในหัวข้อการขยับปรับและไปต่อของโครงการพัฒนาขวงหลวงเวียงแก้วซึ่งเป็นโครงการของจังหวัดเชียงใหม่ที่ประสงค์จะพัฒนาพื้นที่เวียงแก้วให้เป็นพื้นที่ที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างสอดคล้องกับคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีโครงการนี้แสดงให้เห็นว่าคนเชียงใหม่สนใจและเอาใจใส่ในมรดกวัฒนธรรมอย่างมากมายมาหลายปีแล้วจังหวัดจัดให้มีการพูดคุยให้คนเชียงใหม่มีส่วนร่วมอย่างเปิดกว้างพลังของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งเมื่อปีพ.ศ. 2562สมาคมได้มีโอกาสร่วมจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายมรดกวัฒนธรรมกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งในหัวข้อสำคัญที่เป็นการศึกษาคือกรณีของโครงการพัฒนาขวงหลวงเวียงแก้วซึ่งต่อมาสยามสมาคมได้รับเชิญจากจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่ปรึกษาของคณะทำงานปรับแบบโครงการซึ่งดิฉันในฐานะนายกสยามสมาคมเป็นผู้แทนแนวคิดหลักของการพัฒนาขวงหลวงเวียงแก้วคือการเอาใจใส่เรื่องของประวัติศาสตร์และการอนุรักษ์ให้สอดคล้องประสานกันไปกับการพัฒนาเมืองดิฉันและคณะทำงานหวังว่าจะเห็นโครงการนี้เดินหน้าต่อไปจนเกิดผลงานเป็นรูปธรรมเพื่อชาวเชียงใหม่และเป็นตัวอย่างของการส่งต่ออดีตมาถึงปัจจุบันได้อย่างสร้างสรรค์ที่สุดโครงการหนึ่งแต่จะทำได้ยังไงนั้นวิทยากรทุกท่านในวันนี้จะได้ร่วมกันอภิปรายให้เราได้ฟังต่อไปดิฉันเชื่อมั่นว่าเรื่องราวประสบการณ์และความรู้ตลอดจนวิธีคิดที่ท่านจะได้รับฟังต่อจากนี้จะสร้างรูปแบบใหม่ของการอนุรักษ์และเป็นแรงบันดาลใจสำหรับโครงการอื่นๆต่อไปขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่มาร่วมให้ความรู้และความคิดในการเสวนาครั้งนี้ดิฉันขอให้การเสวนาครั้งนี้บรรลุในสิ่งที่มุ่งหวังไว้ทุกประการขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าชมนะครับแล้วก็ผู้รับฟังทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับในโครงการ Heritageเจอร์นี่นะครับของสยามสมาคมนะครับในหัวข้อการเสวนาเรื่องการขยับปรับและไปต่อของโครงการพัฒนาขวงหลวงเวียงแก้วนะครับผมวัฒนยูเทพหัตถีนะครับเป็นสถาปนิกนะครับแล้วก็เป็นคณะกรรมการพิทักษ์มรดกสยามนะครับก็จะขอมาเป็นผู้ดำเนินการวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับจะขอเรียนให้ทราบว่าการเสวนาวันนี้นะครับจะใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งนะครับโดยเราจะแบ่งการเสวนาเนี่ยเป็น2 ช่วงใหญ่ๆนะครับในช่วงแรกเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งนะครับซึ่งก็จะมีวิทยากรที่จะมาบรรยายให้เราฟังนะครับแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเนี่ยจำนวน6 ท่านนะครับหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสักบ่าย3 โมงนะครับเราจะมีพักเบรกประมาณ10 นาทีนะครับเมื่อพักเบรกแล้วนะครับเราจะเข้าสู่ช่วงหลังนะครับซึ่งจะเป็นการอภิปรายร่วมของวิทยากร6 ท่านแล้วก็ช่วงสุดท้ายเป็นการถามตอบนะครับก่อนอื่นนะครับจะขออนุญาตเข้าสู่การเสวนานะครับในช่วงแรกนะครับในช่วงแรกเนี่ยมีหัวข้อนะครับในการเสวนาว่าแรกเริ่มการก่อรูปร่างนะครับของโครงการขวงหลวงเวียงแก้วนะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องอดีตนะครับที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนะครับของโครงการขวงหลวงเวียงแก้วซึ่งเราได้เชิญวิทยากรมา3 ท่านนะครับผมขออนุญาตแนะนำนะครับท่านวิทยากรรบกวนเปิดกล้องทั้ง3 ท่านนะครับท่านแรกคือคุณสาวคนนะครับศรีบุญเรืองนะครับคุณจิ๋มนะครับท่านที่2นะครับคุณพงศักดิ์แก้วแสนเมืองนะครับแล้วก็ท่านที่3คุณสุวารีวงศ์กองแก้ว
ผมจะให้เวลาในการเสวนานะครับของแต่ละท่านเนี่ยในช่วงต้นเนี่ยท่านละประมาณ10นาทีก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตแนะนำนะครับประวัติของวิทยากรแต่ละท่านนะครับท่านแรกนะครับคุณสมพลศรีบุญเรืองนะครับท่านเป็นชาวเชียงใหม่นะครับจบปริญญาตรีจากวิทยาลัยครูเชียงใหม่นะครับแล้วท่านเคยเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนจอมทองและโรงเรียนหอพระนะครับขณะเดียวกันท่านก็เป็นที่ปรึกษานะครับของคณะทำงานพัฒนาฟื้นฟูเมืองเก่าเชียงใหม่ตั้งแต่ปี2559นะครับแล้วก็เป็นผู้ประสานงานนะครับเครือข่ายชุมชนเมืองรักเชียงใหม่นะครับตั้งแต่2555จนถึงปัจจุบันนะครับคุณสาวคนนะครับมีบทบาทในเรื่องของขงหลวงเวียงแก้วเนี่ยมาถึงปัจจุบันนี้ก็น่าจะราว20ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นภาคประชาชนที่ช่วยผลักดันนะครับให้เกิดโครงการนี้ขึ้นนะครับท่านที่2นะครับคุณพงศักดิ์แก้วแสนเมืองนะครับท่านเป็นคนเชียงใหม่เช่นเดียวกันนะครับท่านจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะครับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเซนจอนนะครับปัจจุบันท่านรับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ได้รับมอบหมายนะครับให้ทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาขงหลวงเวียงแก้วนะครับตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็อยู่โครงการมาน่าจะประมาณ6ปีแล้วนะครับคุณพงศักดิ์มีบทบาทสำคัญมากนะครับเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยทำงานภายใต้ระบบราชการนะครับมันมีปัญหาอุปสรรคหลายเรื่องนะครับที่จะต้องแก้ไขนะครับแล้วก็พยายามทำให้มันเดินหน้าไปได้นะครับท่านสุดท้ายนะครับคุณสุวารีวงกองแก้วนะครับท่านเป็นปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยท่านดูแลในเรื่องของพิพิธภัณฑ์นะครับพื้นถิ่นของล้านนานะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับโครงการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์นะครับท่านจบการศึกษาด้านสังคมศาสตร์นะครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็ปริญญาโทรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็ท่านทำงานในเรื่องการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาเมืองมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ผลงานของท่านที่สำคัญก็คือการจัดตั้งหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่นะครับพิพิธภัณฑ์ล้านพื้นถิ่นล้านนานะครับรวมไปถึงการจัดตั้งโครงการฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่นะครับแล้วก็ยังช่วยดูแลในโครงการเชียงใหม่มรดกโลกด้วยนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติของวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับในช่วงต้นนะครับวิทยากร3ท่านเนี่ยท่านจะมาเล่าเรื่องตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโครงการเลยนะครับก็จะเริ่มด้วยคุณสาวคนก่อนนะครับแล้วก็คุณพงศักดิ์จะมาเล่าถึงว่าการทำโครงการให้มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยจะเป็นอย่างไรและสุดท้ายนะครับคุณสุวารีจะมาเล่าเรื่องของการประกวดแบบนะครับซึ่งเป็นกลไกที่ใช้แก้ปัญหาข้อขัดแย้งในพื้นที่นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเรียนเชิญคุณสาวคนเป็นท่านแรกครับผมสวัสดีทุกท่านค่ะในส่วนของที่ทำงานมานะคะเราทำงานมาในนามของเครือข่ายชุมชนเมืองรักเชียงใหม่ที่ก็ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งมีอะไรแปลกๆในเมืองเราก็จะช่วยกันดูนะคะทีนี้พอมาถึงปี2556นะคะต้นปีเลยค่ะมกราครม.เขาอนุมัติงบประมาณเพื่อที่จะมาสร้างพุทธมณฑลที่เชียงใหม่นะคะตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเราที่มองว่าการที่เมืองของเราในเขตเมืองเก่าเนี่ยเรามีวัดอยู่มากมายหลากหลายเนาะตอนนี้ถ้าไม่นับวัดร้างก็วัดที่มีอยู่ที่ยังเปิดยังมีพระสงฆ์อยู่เนี่ยก็38วัดเข้าไปแล้วนะคะเราก็มองว่าในส่วนของพุทธมณฑลน่ะไม่ควรจะมาอยู่ตรงจุดนี้ซึ่งจุดในส่วนของที่เราคนเมืองเชียงใหม่เนี่ยเรามองว่าพื้นที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่เวียงแก้วเดิมซึ่งสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเรามากเลยนะคะก็เลยมีการจัดวงเสวนาครั้งแรกเมื่อ20มกราคมปี56อะค่ะการจัดวงเสวนาก็มีคนเข้ามาให้ความเห็นก็เยอะอยู่นะคะทำให้เรานำไปสู่การเปิดสภาพลเมืองค่ะตอนนั้นเปิดสภาพลเมืองวันที่17กุมภาพันธ์ปี56เพราะว่าในส่วนที่เราเปิดเสวนาคราวที่แล้วเนี่ยมีหลายคนที่เข้าเสนอจะทำเป็นสิ่งก่อสร้างใหญ่โตอยู่กลางเมืองในที่นั้นนะคะความเห็นที่ไม่สอดคล้องกันเนี่ยทำให้เปิดสภาพลเมืองการเปิดสภาพลเมืองครั้งนั้นเนี่ยทั้งนักวิชาการทั้งประชาชนของเราเนี่ยมารวมกันถือว่ามากมากเยอะมากอะค่ะตอนนั้นก็ร่วม200กว่าคนเนี่ยพอเปิดสภาพลเมืองตอนนั้นปรากฏว่าความคิดแตกกันเป็นสองฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งต้องการรื้อคุกทิ้งทั้งหมด
อาคารอะไรต่างๆค่ะอีกฝ่ายหนึ่งเรามองว่าบางส่วนเนี่ยควรจะเก็บไว้ประมาณนี้นะคะก็เลยเป็นที่มาของการที่สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่อะค่ะก็ยื่นมือเข้ามาที่มาช่วยดูแลเรื่องนี้อะค่ะก็มีการจัดฟังจัดรับฟังความคิดเห็นเปิดรับฟังตั้งแต่เดือนพฤษภาค่ะความเห็นที่ได้รับฟังมาเนี่ยอย่างที่บอกค่ะความแตกต่างเนี่ยในความคิดเนี่ยค่อนข้างเยอะจึงเป็นที่มาของการประกวดแบบซึ่งมีการประกวดแบบที่แต่ละคนอยากจะให้สิ่งที่ตัวเองคิดเนี่ยออกมาในรูปแบบไหนเนี่ยมันจูงมาที่การออกแบบซึ่งการประกวดแบบเนี่ยจะเริ่มตอนที่เดือนเมษาปี57อ่ะค่ะพอการประกวดแบบเสร็จสิ้นได้ผู้ชนะการประกวดคือแบบเผยแผ่นดินนะคะของอาจารย์กวินนะคะเราประกาศผลกันเดือนมิถุนาปี57พอประกาศผลเสร็จเนี่ยสิ่งที่ตามมาจากเดิมที่มันจะเป็นพุทธมณฑลจะเป็นพื้นที่ที่เป็นวิหารเป็นอะไรที่ใหญ่ที่สุดในโลกอะไรก็ตามเนี่ยก็เลยมาถึงจุดที่เรามองว่าในส่วนของการขุดค้นทางโบราณคดีเนี่ยสำคัญมากซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีในส่วนต่างๆของที่เริ่มมาตั้งแต่ต้นนะคะก็เลยมีมติในที่ประชุมกันว่ามันควรมีการขุดค้นทางโบราณคดีซึ่งหลายๆคนเขาก็ติติงมาว่าทำไมไม่ขุดก่อนที่จะออกแบบนะคะอันนี้คือที่มาค่ะหลายคนที่เขาบอกให้เราเจ็บปวดว่าทำกัดกระดุมผิดเม็ดอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้คือที่มาค่ะเราไม่ถ้าไม่มีการประกวดแบบครั้งนั้นน่ะก็จะไม่มีการขุดค้นเลยนะคะหลังจากนั้นมาก็ระหว่างทางที่ต่อมาเรื่อยๆเนี่ยนะคะก็มีหลายฝ่ายที่พยายามที่จะยกเลิกกระบวนการนี้ทางฝั่งของเครือข่ายภาคประชาชนเราก็พยายามที่จะตามเรื่องนี้มาตลอดนะคะไม่ว่าจะตามไปถึงกรมบัญชีกลางว่างบ150ล้านที่เขาให้มาเนี่ยถูกคืนไปหรือยังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจนมาถึงตอนที่ลงดูพื้นที่เพื่อที่จะขยับให้ว่าจะไปยังไงต่อนะคะหลายภาคส่วนแม้ทางส่วนราชการในหลายหน่วยเหมือนกันที่ปฏิเสธที่จะรื้อถอนหรือจะจัดการในพื้นที่ขวงหลวงเขามองว่ามันยากจนกระทั่งประมาณปลายปี58ค่ะก็มีรายการของทางช่อง3เนี่ยมาช่วยนำเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าบางส่วนน่ะเขาก็มองว่าในส่วนของประชาชนอย่างเราที่ต่อสู้กันมาเนี่ยเป็นแค่ของคนกลุ่มเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเรื่องนี้เผยแพร่ออกไปสิ่งที่ตามมาที่เราได้จากข่าวเนี้ยก็คือมีการเริ่มสำรวจค่ะสำรวจทางธรณีวิศิกอ่ะจะตอนเดือนมกราปี59แล้วก็เริ่มขุดค้นเดือนกุมภาปี59เหมือนกันค่ะการขุดค้นดำเนินมาเรื่อยๆนะคะอย่างที่ทราบนะคะเพราะว่าพื้นที่กลางเมืองเราเนี่ยมันเป็นที่ลุ่มเดิมซึ่งขุดไปนิดนึงเนี่ยน้ำจะขึ้นมาละระหว่างที่การขุดเนี่ยการทิ้งช่วงเนี่ยทำให้น้ำท่วมขังอยู่ในหลุมขุดเนี่ยเยอะมากซึ่งเรากังวลมากเนาะแต่ก็มีความคิดแตกอีกก็คือในส่วนของทางโบราณคดีเขาก็ยังมองว่าพื้นที่บางส่วนที่อยู่ในเวียงแก้วเดิมที่เป็นอาคารคุกเนี่ยค่ะควรจะเก็บบางส่วนไว้ก็เลยมีการประเมินอาคารใหม่อีกครั้งนึงนะคะซึ่งระยะเวลาการประเมินอาคารในปี60เนี่ยมันใช้เวลานานมากจนกระทั่งปี61ถึงเราถึงทราบว่าในส่วนของรัฐบาลเนี่ยดึงงบที่ได้มา150ล้านเนี่ยกลับไปละเพราะว่าเราไม่ได้ดำเนินการตามสิ่งที่เขาให้มานะคะดึงงบกลับไปแล้วเราทำยังไงต่อพอดีว่าหลังจากนั้นเนี่ยท่านผู้ว่าเจริญฤทธิ์ค่ะท่านย้ายกลับมาเป็นผู้ว่าที่บ้านเราอีกครั้งหนึ่งที่เชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งก็กลับมาหาเงินเพื่อที่จะเอามาทำงานต่อนะคะในส่วนของที่เราประชาชนอย่างเราที่ติดตามอยู่เนี่ย
สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตามเลยแล้วเหมือนกับว่าเหมือนเข้าไปรายงานกับท่านผู้ว่าทุกครั้งทุกท่านที่เข้ามารับหน้าที่ที่นี่อ่ะค่ะถ้านับจนถึงปัจจุบันเนี้ยปี64เนี่ยเป็นท่านที่6แล้วค่ะเราจะต้องตามที่จะบอกเล่าเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งจนถึงว่าสื่อมวลชนอะไรต่างๆมักจะถามมาที่เราเสมอว่าตอนนี้ชาวบ้านติดตามงานไปถึงไหนและยังไงก็จะมีการนำสื่อมวลชนเข้าไปดูพื้นที่บ้างขออนุญาตทางกรมศิลป์บ้างขออนุญาตทางจังหวัดบ้างที่จะให้คนที่จะติดตามเรื่องนี้ไปนะคะจนเมื่อขุดเสร็จค่ะขุดเสร็จก็มีการประเมินเรื่องทำแบบทำอะไรอีกเราก็เข้าไปมีส่วนร่วมได้ดูด้วยเพื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปเนี่ยมันมีประโยชน์กับเมืองเราจริงๆไหมหรือว่ามันจะตกไปในส่วนไหนบ้างส่วนไหนที่มันพอจะพูดคุยหรือลอมชอมกันได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของในส่วนของประชาชนของเราที่ติดตามมาตลอดแล้วก็ในส่วนของการที่พอเปิดพื้นที่ให้คนเข้าไปเยอะๆไปดูอะไรต่างๆนะมันก็มีหลายฝ่ายที่บางคนที่ยังไม่ได้ติดตามมาตั้งแต่ต้นก็เกิดข้อสงสัยพวกเราก็เลยเปิดเวทีร้อยเรียงอนาคตเวียงแก้วค่ะเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปี64เพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่ดำเนินมาที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตั้งแต่ปี56เนี่ยค่ะจนมาถึงณเวลานี้ค่ะครับขอบคุณคุณสาวคนครับช่วยให้เราเห็นภาพนะครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมที่สำคัญมากนะครับแล้วก็ช่วยติดตามนะครับเรื่องราวต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับถึงแม้จะเปลี่ยนผู้ว่าไปหลายท่านแล้วก็ตามนะครับถ้าประชาชนไม่เอาใจใส่ในเรื่องนี้เนี่ยการพัฒนาขุนหลวงเวียงแก้วนี่คงเป็นไปได้ยากมากนะครับอันนี้ขออนุญาตเชิญท่านต่อไปนะครับคุณพงศักดิ์นะครับในฐานะที่อยู่ในของส่วนราชการนะครับโครงการนี้ไม่ง่ายเลยถ้าภาคประชาชนแล้วก็ราชการนะครับไม่หันเข้ามาจับมือกันนะครับวันนี้ก็อยากจะเรียนถามนะครับว่าแล้วก็อยากจะให้เล่าด้วยนะครับว่าโครงการนี้ตั้งแต่ต้นเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็มีประเด็นปัญหาต่างๆยังไงบ้างแล้วเราใช้วิธีการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อแก้ปัญหานั้นครับเรียนเชิญคุณพงศักดิ์ครับครับขอบคุณครับก็จะขอเล่านะครับในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาขุนหลวงเวียงแก้วจริงๆผมก็ไม่ได้อยู่ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็มีหลายท่านที่มีส่วนร่วมในการก่อร่างสร้างตัวโครงการนี้มานะครับผมก็มารับหน้าที่ตั้งแต่ปี2559นะครับแต่ว่าก็จะมีข้อมูลอยู่ว่าการเริ่มต้นพัฒนาพื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเรือนจำทันตสถานหญิงเดิมเนี่ยก็มีการเริ่มต้นขยับกันมานานมากนะครับแต่ว่าการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการจริงๆก็เหมือนที่ป้าจิ๋มพูดไปนะครับว่าเริ่มตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นเนี่ยได้เห็นชอบนะครับอนุมัติโครงการขวงหลวงเวียงแก้วนะครับเมื่อวันที่15มกราคม2556อันนั้นคือจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการที่เรียกได้ว่าภาคราชการเนี่ยเข้ามามีบทบาทนะครับในการทำงานตรงจุดนี้แต่ว่าในระยะแรกนั้นเนี่ยนะครับก็ดำเนินการโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับซึ่งสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติก็คืออยู่ที่ส่วนกลางครับพร้อมกับอนุมัติจัดสรรเงินเนี่ยเป็นงบกลางนะครับเป็นงบกลางรายจ่ายประจำปี2555นะครับผมเน้นย้ำตรงว่า2555เพราะว่าตัวเลขนี้มีความสำคัญนะครับซึ่งมันจะส่งผลกับปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังงบประมาณตอนนั้นเนี่ย150ล้านบาทจัดสรรมาเพื่อที่จะทำโครงการพุทธมณฑลตามที่ป้าจิ๋มได้กล่าวไปนะครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อภาคประชาชนนะครับให้ความสนใจแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ตรงจุดนี้มากขึ้นนะครับก็จึงเป็นที่มาของการขยับเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการนะครับจากสำนักงานพระพุทธศาสนาเองซึ่งอาจจะมีบทบาทหน้าที่ดูแลเรื่องศาสนาเพียงอย่างเดียวนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งอาจจะถูกมองว่าเป็นหน่วยงานที่น่าจะเชื่อมโยงกับประชาชนได้มากขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนบทบาทให้สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่นะครับเข้ามาเป็นหน่วยดำเนินการในพื้นที่ตรงนี้นะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้ดำเนินการขอใช้พื้นที่ที่ราชพัสดุแปลงนี้นะครับเนื่องจากที่ตัวเนี้ยเรือนจำเนี่ยเป็นที่ราชพัสดุเราก็ขอใช้พื้นที่นะครับรวมทั้งสิ้นอยู่15ไร่3งาน93ตารางวาตัวเลขนี้สำคัญครับเพราะว่าเป็นขอบเขตพื้นที่ของทัณฑสถานหญิงเดิมนะครับทั้งตัวทัณฑสถานเองแล้วก็ตัวอาคารบ้านพักบริเวณโดยรอบเนี่ยก็คือทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นคนขอใช้ประโยชน์นะครับวัตถุประสงค์ที่เราขอใช้ประโยชน์นะครับเรามีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพราะว่าที่ดินของรัฐเนี่ยการขอใช้ต้องมีวัตถุประสงค์เป้าหมายเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะครับในตอนนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ที่ขอคือเพื่อสร้างสวนสาธารณะภายใต้โครงการขวงหลวงเวียงแก้วนะครับตั้งแต่ปี2556ครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อทางจังหวัดได้เข้ามามีบทบาทในการดูแลงบประมาณและก็ดูแลพื้นที่ตรงนี้แล้วนะครับเราก็ได้มีการจัดให้มีการประกวดแบบนะครับเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นแล้วก็สอบถามกลับไปยังประชาชนว่าอยากเห็นพื้นที่ห่วงหลวงเวียงแก้วพื้นที่ทันสถานหญิงเดิมเนี่ยออกมาในรูปแบบไหนนะครับก็มีการประกวดแบบรับฟังความคิดเห็นประชาชนนะครับซึ่งรายละเอียดขั้นตอนเนี่ยมีรายละเอียดเยอะครับเดี๋ยวพี่ตาคงจะเล่าให้ฟังสุดท้ายแล้วเราก็ได้แบบที่ชนะการประกวดขึ้นมานะครับ1แบบก็คือของท่านอาจารย์กวินนะครับถ้าเดี๋ยวเราฟังต่อไปเราก็จะได้เห็นว่าไฮไลท์ของแบบที่ชนะการประกวดนั้นน่ะมันสะท้อนให้เห็นว่าชาวเชียงใหม่ต้องการอะไรจากพื้นที่นะครับแต่ว่าการบริหารจัดการเรื่องนี้เหมือนที่ท่านผู้ดำเนินรายการแนะนำไว้นะครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการบริหารโครงการที่ต้องร่วมกันระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคประชาชนนะครับเราทำงานอยู่ภายใต้บริบทภายใต้ข้อจำกัดทางด้านระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆจึงมีการบริหารจัดการแบ่งเงิน150ล้านบาทเนี่ยนะครับออกเป็น4กิจกรรมหลัก4กิจกรรมหลักๆที่เราดำเนินการนะครับก็คือเรื่องของการบันทึกจดหมายเหตุนะครับการบันทึกจดหมายเหตุจะเป็นการบันทึกภาพถ่ายภาพนิ่งแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดของเรื่องราวของพื้นที่ตรงนี้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของทัณฑสถานหญิงแล้วก็เรือนจำมณฑลพายัพนะครับก่อนที่เราจะมาคุยกันว่าเราจะรื้อออกทั้งหมดหรือบางส่วนเราจะต้องบันทึกข้อมูลเหล่านี้ไว้นะครับแล้วก็ทางจังหวัดก็ได้มอบหมายให้ทางหอจดหมายเหตุแห่งชาติเชียงใหม่นะครับดำเนินการกิจกรรมที่2ก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการทั่วไปนะครับแล้วก็กิจกรรมที่3แล้วก็กิจกรรมที่4ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของการทำงานโครงการขวงหลวงเวียงแก้วนะครับก็คือการขุดค้นทางโบราณคดีซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้สำนักศิลปากรที่7นะครับแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมที่4คือการรื้อถอนและการก่อสร้างนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยสำนักงานจังหวัดเป็นหน่วยดำเนินการเรากำหนดวงเงินไว้อยู่ที่120ล้านบาทจากทั้งหมด150ล้านบาทนะครับการดำเนินการเรื่องของการรื้อถอนและการก่อสร้างแล้วก็การขุดค้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันแล้วก็เชื่อมโยงกันโดยที่ไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้เลยนะครับภายใต้ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณภายใต้มาตรการการใช้จ่ายเงินของภาครัฐนะครับเงินงบประมาณเมื่อจัดสรรมาแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณปี2555นะครับย่อมมีมาตรการในการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินนี่คือเหตุผลประการหนึ่งที่เราจะต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการเซ็นสัญญาก่อนหนี้ผูกพันให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วเนี่ยงบประมาณก้อนนี้นะครับก็จะถูกดึงกลับไปเพื่อเอาไปใช้ในโครงการอื่นที่มีความพร้อมมากกว่านี้นะครับในมุมของราชการแล้วการที่จะได้รับอนุมัติเงินงบประมาณสัก150ล้านบาทเพื่อทำโครงการอะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องยากแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะขอมาได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของจังหวัดเราก็จึงแบ่งการดำเนินการนะครับเรื่องของการก่อสร้างและการรื้อถอนออกเป็น2ช่วงนะครับ2ช่วงก็คือช่วงที่1เรารื้อถอนอาคารนะครับที่ไม่ต้องขออนุญาตเช่นอาคารอะไรครับเช่นอาคารที่ก่อสร้างในยุคสมัยยุคหลังๆสร้างราวๆปี2535เป็นต้นมานะครับซึ่งอาคารเหล่านี้เนี่ยเป็นอาคารยุคใหม่ที่สร้างเหมือนอาคารทั่วไปนะครับเมื่อเราไม่ได้ใช้ประโยชน์สภาพไม่สามารถใช้การได้เราก็ดำเนินการตามกฎตามระเบียบก็ขายทอดตลาดแล้วก็รื้อออกไปอาคารส่วนใหญ่ก็คืออาคารบ้านพักครับซึ่งเราจะเห็นอยู่บริเวณโดยรอบของ
ทันทสถานด้านนอกนะครับเมื่อเรารื้อถอนขายทอดตลาดแล้วรื้อถอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็เปิดโอกาสให้มอบหมายให้ทางสำนักศิลปากรที่7นะครับซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของการขุดค้นทางโบราณคดีเนี่ยเข้ามาดำเนินการนะครับในการขุดค้นพื้นที่บางส่วนเข้าไปก่อนเพื่อที่เราจะได้มีข้อมูลแล้วก็เป็นการทำงานอย่างคู่ขนานนะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการรอการอนุมัติอนุญาตส่วนอาคารอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นอาคารของทันทสถานเดิมเนี่ยสร้างมาอายุราวๆเกือบ100ปีเนี่ยนะครับก็จะมีกฎหมายมีระเบียบว่ามันจะต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่อันนี้ก็ต้องใช้เวลาซึ่งเราถึงจำเป็นที่จะต้องทำงานอย่างคู่ขนานกันไปผมอยากจะเล่าให้หลายๆท่านนะครับได้รับทราบนะครับว่าจริงๆแล้วการที่เราจะได้สัญญาฉบับนี้มาเนี่ยจะได้ผู้รับจ้างรายนี้มาเนี่ยมันไม่ง่ายเลยเริ่มตั้งแต่ที่ก่อนที่จะประกวดราคาเนี่ยเราต้องกำหนดราคากลางเรามีเวลาตอนนั้นอยู่ราวๆประมาณ1เดือนเศษในการกำหนดราคากลางรายละเอียดงานก่อสร้างที่วงเงินถึงราวๆ120ล้านบาทในช่วงนั้นเนี่ยถึงต้องมีการระดมคนนะฮะจากหน่วยงาน3ภาคส่วนก็คือมหาวิทยาลัยทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเทศบาลนครเชียงใหม่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทั้ง3ส่วนก็เข้ามาร่วมกันแล้วก็แบ่งกันทำงานนะครับเรามีคณะกรรมการกำหนดราคากลางถึง11คนเรียกได้ว่าเป็นโครงการที่มีกรรมการกำหนดราคากลางเยอะมากนะครับเมื่อเราได้ราคานะครับได้รายละเอียดของงานที่เราจะจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเราใช้วิธีการ e-bidding ครับก็ประกวดราคาตามระเบียบตอนนั้นเป็นระเบียบเก่าระเบียบสำนักนายก e-bidding ถึง3ครั้งนะครับครั้งที่1ครั้งที่2เราไม่ได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้วก็มาได้ครั้งที่3จนกระทั่งเซ็นสัญญาได้ในวันที่31กรกฎาคม2560โดยท่านผู้ว่าประวินชำนิประสานเราใช้เวลาในการจัดซื้อจัดจ้างหาผู้รับเหมาโครงการนี้นะครับรวมประมาณ9เดือนครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ใช้เวลาในการจัดหาผู้รับจ้างยาวนานมากๆนะครับเมื่อเราเซ็นสัญญาแล้วเนี่ยข้อจำกัดตอนนั้นเรายังทำงานไม่ได้เราส่งมอบพื้นที่ไม่ได้เพราะว่าเราทำเรื่องไปขออนุญาตในการรื้อถอนอาคารที่มีอายุเกือบร้อยปีนะครับทางกรมศิลปากรก็ใจดีครับแจ้งผลการพิจารณามาให้เราแต่ว่าการปรึกษาหารือแล้วก็การคุยกันนะครับในระหว่างภาคราชการและภาคประชาชนในตอนนั้นนะครับเรายังมีความเห็นที่เห็นแย้งกับกรมศิลปากรก็จึงเป็นที่มาของการที่จังหวัดก็ยังไม่ทำงานโดยการแจ้งกลับไปที่กรมศิลป์ว่าเราขอให้กรมศิลป์พิจารณาทบทวนการอนุญาตเรื่องของการรื้อถอนอาคารเพราะตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ให้รื้อถอนอาคาร3หลังก็บอกว่าขอเก็บไว้ก่อนเนื่องจากว่าเป็นอาคารที่มีคุณค่าเช่นเดียวกันแต่ในท้ายที่สุดครับในท้ายที่สุดกรมศิลปากรก็ยังยืนยันนะครับว่าขอให้คงอาคาร3หลังไว้นะครับโดยมีเหตุผลทางวิชาการว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ส่วนของคณะกรรมการทุกภาคส่วนเราก็เคารพการตัดสินนะครับแล้วก็เคารพข้อมูลทางวิชาการของกรมศิลปากรเราจึงมาเริ่มดำเนินการโครงการนี้ต่อครับปัญหาอีกปัญหานึงที่เราเจอแล้วก็ไม่คาดคิดนั่นก็คือเรื่องของวินัยการเงินการคลังครับเนื่องจากมีกฎหมายเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังประกาศออกมาใช้ในช่วงนั้นพอดีเลยนะครับก็เลยส่งผลให้งบประมาณที่เราเซ็นสัญญาไว้เนี่ยรวมทั้งหมด101ล้านบาทเนี่ยนะครับก็ถ้าใช้ภาษากฎหมายก็คือถูกพับไปนะครับถูกพับไปก็หมายความว่าเงินก้อนนี้ถูกดึงกลับไปเพื่อเอาไปใช้ในโครงการที่มีความพร้อมก่อนนะครับแต่ว่าเมื่อเราไม่มีเงินแต่ว่ายังไงเราก็มีสัญญานะครับเราก็เลยดำเนินการตอนนั้นเนี่ยจังหวัดก็ได้หารือไปที่หลายหน่วยงานนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นโปรเจกต์แรกๆนะครับที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาก็คือเรามีสัญญาแต่เราไม่มีเงินหารือไปทั้งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งสำนักงบประมาณกรมบัญชีกลางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสุดท้ายที่สุดเราได้รับความกรุณาจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับคนที่เริ่มโครงการตั้งแต่แรกนั่นแหละครับโดยท่านผอ.ณรงค์ทรงอารมณ์อดีตท่านเคยเป็นผอ.ที่สำนักพุทธที่เชียงใหม่ท่านก็กรุณารับหน้าเสือนะครับรับบทบาทนี้ไปก็คือเมื่อ
สำนักพุทธนะครับได้รับแจ้งเรื่องภาระหนี้สินจากเรานะครับสำนักพุทธก็จะจัดสรรเงินมาให้เราเป็นก้อนผมขออนุญาตใช้คำง่ายๆนะครับใช้คำง่ายๆว่ามันก็คือการเหมือนการทำงานแล้วก็เอางานเนี่ยไปแลกเงินมานะครับมันจะไม่ได้เป็นลักษณะของการที่มีเงินมาอยู่ในมือเราแต่ไม่ใช่ปัญหาครับไม่ใช่ปัญหาที่จะทำให้งานนี้สะดุดหยุดลงเพราะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ได้เริ่มต้นทำงานก็คือเรื่องของการรื้อถอนอาคารที่เป็นอาคารทันตสถานหญิงนะครับเมื่อเรารื้อถอนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้ทางกรมศิลป์นะฮะโดยสำนักงานสำนักศิลปากรที่7เข้ามาขุดค้นเต็มพื้นที่อีกครั้งนึงตอนนี้แหละครับพอขุดค้นเต็มพื้นที่แล้วนะครับเราก็เลยได้เห็นว่าในพื้นที่ทันตสถานหญิงเดิมเนี่ยด้านล่างนั้นมีข้อมูลแล้วก็มีหลักฐานอะไรบ้างนะครับจนเป็นที่มาของการปรับแบบนะครับอันนี้เป็นข้อกำหนดเงื่อนไขตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับว่าเราจะต้องมีการปรับแบบเราก็ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานแล้วก็หารือกันหลายภาคส่วนนะครับจนปรับปรุงแบบซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะอาจารย์กวินก็จะได้นำเสนอนะครับว่าปรับแบบแล้วจะเป็นยังไงต่อไปในขั้นตอนต่อจากนี้นะครับโดยสรุปแล้วขั้นตอนหลังจากนี้เมื่อเราปรับแบบเสร็จเรียบร้อยนะครับทางกรมศิลป์เห็นพ้องด้วยกับแบบที่เราปรับปรุงเรียบร้อยเราก็จะเริ่มดำเนินการตามสัญญานะครับก็คือเริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้วก็บริหารสัญญาตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ซึ่งจะเป็นการดำเนินการโครงการแล้วก็เป็นการก่อสร้างน่าจะไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องขัดข้องต่อจากนี้ครับผมก็ขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณครับคุณพงศักดิ์ครับในส่วนที่คุณพงศักดิ์เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าปัญหาอุปสรรคเยอะมากนะครับในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับก็ต้องมีทั้งความรัดความใจเย็นนะครับในการที่จะบริหารโครงการนี้ให้ผ่านมาได้จนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ผมคิดว่าที่สำคัญเนี่ยคือถ้าโครงการของหลวงเป็นแก้วเสร็จสิ้นเนี่ยบทต้องมีการถอดบทเรียนนะครับในเรื่องของกระบวนการทำงานแบบนี้นะครับออกมาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอื่นๆนะครับเมื่อกี้จากท่านแรกนะครับคุณสาวคนเนี่ยถ้าเรียกว่าเป็นวิ่งผัดก็คือเป็นไม้แรกนะครับแล้วก็มาถึงคุณพงศักดิ์เนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในช่วงไม้แรกนะครับคราวนี้ต่อมาเนี่ยจะเป็นไม้สองนะครับไม้สองเนี่ยเป็นการที่จะไกด์โครงการนี้ให้ไปในทิศทางนะครับหรือว่ามุ่งไปสู่เป้าหมายความชัยชนะที่ชัดเจนขึ้นนะครับก็ขอเรียนเชิญคุณสุวารีนะครับที่ท่านจะมาเล่าว่าทำไมเราต้องประกวดแบบนะครับแล้วการประกวดแบบนี้ช่วยให้โครงการนี้เดินหน้าไปอย่างไรนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเรียนเชิญเลยครับพี่ขออนุญาตแชร์สกรีนนะคะครับผมโอ้แป๊บนึงค่ะแป๊บนึงตะกี้คอมมันดับแป๊บนึงนะคะจะเริ่มแบบนี้นะคะเสียงยังได้ยินอยู่ใช่ไหมคะได้ยินครับค่ะคือโครงการแป๊บนึงค่ะหาวิธีแชร์ยังไม่ได้ทางโน้นแชร์ให้ทีได้ไหมคะได้ครับได้ค่ะสักครู่นะครับค่ะพี่เล่าไปเรื่อยๆเพราะว่าเมื่อกี้คอมพี่ดับก็เลยเปิดใหม่โอเคค่ะคือโครงการขวงหลวงเวียงแก้วเนี่ยจริงๆมันมีที่มายาวนานนะคะตั้งแต่ผู้บริหารเมืองสมัยก่อนๆเนี่ยที่ได้เขาเรียกมีการวางแผนไว้ให้แล้วก็มีมติครม.ไว้ด้วยซ้ำไปนะคะว่าพื้นที่บริเวณกลางเมืองเนี่ยบริเวณสารกลางจังหวัดเก่าเนี่ยคุณจะย้ายออกไปแล้วก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ตัวพื้นที่ทันตสถานเองเนี่ยก็ถูกมองไว้ว่าเป็นพื้นที่สีเขียวอันนี้เป็นมติครม.รุ่นเก่ามากแล้วแต่ว่าในตอนที่เราหลายหน่วยงานรวมทั้งภาคประชาชนเนี่ยเข้ามาเจรจากับทันตสถานหญิงเพื่อขอให้ย้ายออกเนี่ยมติครม.ตอนนั้นช่วยให้เราสามารถทำได้ระหว่างที่ทันตสถานหญิงเขายินยอมฉบับแรกเนี่ยจดหมายฉบับแรกเนี่ยคือปี2545นะคะเป็น2545ที่เขามีหนังสือยินยอมที่ธนารักษ์เนี่ยเวลาเขาจะให้หน่วยงานเดิมอยากให้หน่วยงานใหม่เนี่ยเขาจะให้ผ่านธนารักษ์ก็จริงแต่หน่วยงานเดิมต้องยินยอมกันนะก็จะมีหนังสือยินยอมให้เทศบาลนครเชียงใหม่ใช้กระบวนการระหว่างเนี้ยรอให้เขาได้งบประมาณใหม่แล้วก็ย้ายออกไปเนี่ยทางคนเชียงใหม่เองเนี่ยก็มีชุดความขัดแย้งนึงขึ้นมาอาจจะไม่ใช่ความขัดแย้งแต่ว่ามีหลายความคิดเห็นที่แตกต่างกันขึ้นมาขออนุญาตสไลด์ต่อไปนะคะความที่มันอยู่กลางเมืองนะคะมันก็จะมีเป็นจุดสนใจเราจะเห็นก้อนดินสีขาวๆซึ่งถ้าเป็นภาพแผนที่100ปีที่แล้วก็จะเห็นเป็น3
สามสี่เหลี่ยมเนี่ยนะคะที่จะเป็นพื้นที่ที่ตอนนี้อยู่ในความครอบครองของหลายหน่วยงานแต่ก้อนที่เราขอมาได้นี่คือก้อนส่วนล่างก้อนสี่เหลี่ยมส่วนล่างในเวลานั้นก็จะมีชุดความขัดแย้งหนึ่งเกิดขึ้นคือชุดที่อยากให้เก็บตึกเก่าไว้ทั้งหมดทั้ง6ตึกอีกชุดหนึ่งก็คือว่าไม่เอาฉันไม่รักประวัติศาสตร์รุ่นนี้รุ่นที่มันเป็นคุกเนี่ยฉันไม่รักฉันรักรุ่นก่อนดังนั้นก็อยากให้เลือกไปทั้งหมดอีกรุ่นหนึ่งก็คืออีกชุดหนึ่งก็คือปณีปนอมเก็บไว้บางส่วนก็ได้เป็นที่ระลึกอีกส่วนหนึ่งก็คือเลือกออกไปเถอะเพราะว่าฉันก็ไม่ค่อยรักอันนี้ก็จะเป็นชุดความขัดแย้งแรกความขัดแย้งนี้ไม่ใช่ธรรมดานะคะก็คือประชุมกันหลายรอบทะเลาะกันหลายรอบฟังความคิดเห็นกันหลายรอบแต่ว่าเรามีเอกสารสรุปไว้ขอสไลด์ต่อไปนะคะค่ะนี่เป็นประวัติศาสตร์ความเป็นมานะคะ45แล้วก็51หลังจากนั้นพออยู่ดีๆคุกกำลังเพิ่งจะสร้างเสร็จนักโทษกำลังเพิ่งจะย้ายไปเนี่ยก็มีมติครม.อันมาให้สำนักพุทธเนี่ยเป็นผู้ดำเนินโครงการอย่างที่ป้าจิ๋มเล่าให้ฟังแล้วก็จะเป็นที่มาของการเกิดความขัดแย้งชุดที่2คือเกิดการแนวทางความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันชุดที่2ก็คือว่าส่วนหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่เอาฉันไม่เอาความอะไรที่มาจากส่วนกลางเลยอีกส่วนหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่ควรจะเป็นวัดอีกแล้วนะพุทธศาสนาพุทธสถานทั้งหลายเนี่ยในเขตเมืองเก่าเนี่ยมีวัดตั้งเยอะแยะมากมายทำไมไม่ดูแลให้ดีก่อนจะมาสร้างขึ้นอีกอย่างนึงอีกสิ่งนึงได้อย่างไรอีกส่วนหนึ่งก็รู้สึกว่าถ้ามันสร้างเป็นเหมือนกับสังเวชนียสถานหรือพุทธสถานเนี่ยแล้วก็มีการรู้รอบขอบชิดตามแบบที่เขาเผยแพร่มาเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดคนเชียงใหม่หรือไม่ได้เป็น public space จริงๆไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่ได้เข้าไปใช้จะเป็นนักท่องเที่ยวเข้าไปใช้ความขัดแย้งพวกนี้ก็ลอยอยู่แล้วก็ทำให้เวลา1ปีนับจากที่มติครม.ให้สำนักพุทธเป็นผู้ดำเนินการเนี่ยจนถึงสิ้นปีเนี่ยก็เกิดความขัดแย้งนี้ขึ้นดังนั้นจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็จึงเป็นผู้มอบให้สถาบันการศึกษาเนี่ยได้ทำการรับฟังความคิดเห็นประชาชนอีกรอบนึงทีนี้ความคิดเห็นของประชาชนรอบนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากรอบเก่าเลยก็ปรากฏว่าคือมันยังมีความขัดแย้งอยู่ดังนั้นผลการศึกษากับการรับฟังความคิดเห็นทั้งปี51กับปี56เนี่ยก็เข้าไปสู่คณะกรรมการบริหารโครงการหงส์เวียงแก้วที่จังหวัดแล้วก็จะเป็นมติในวันที่27มกราคมขอสไลด์ต่อไปเลยนะคะวันที่27มกราคมเนี่ยก็มีมติว่าเพื่อจะให้โครงการนี้เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่มีความขัดแย้งแล้วก็เห็นชอบร่วมกันที่สุดเนี่ยก็ให้เกิดการประกวดแบบขึ้นทีนี้การประกวดแบบที่มีมติในตอนเดือนมกราคมเนี่ยปัญหาของมันก็คือว่าความที่มันเป็นงบประมาณมาจากส่วนกลางนะคะแล้วก็เป็นงบประมาณที่จะต้องใช้ให้เกิดการทำสัญญาก่อนกันยายนดังนั้นตามแผนเนี่ยเราจะประกวดแบบยังไงก็ได้แต่เราจะต้องเสร็จมีเวลาเหลือให้จังหวัดเนี่ยทำการจะซื้อจัดจ้างได้เขาจะทำสำเร็จไม่สำเร็จไม่รู้แต่แผนงานจะต้องเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราก็วางแผนว่ามันจะต้องเสร็จตอนเดือนกรกฎาคมนับถอยหลังกันขึ้นมามติเมื่อวันที่27มกราคมเนี่ยพอ28กุมภาพันธ์เนี่ยเราเริ่มทำสิ่งแรกก่อนเลยก็คือเราเริ่มรับฟังความคิดเห็นประชาชนกระบวนการแรกที่เราทำคือแม้แต่จะทำทีวีประกวดแบบเนี่ยเราก็รับฟังความคิดเห็นรับฟังความคิดเห็นครั้งแรกเนี่ย28กุมภาพันธ์รับฟังความคิดสไลด์ต่อไปเลยนะคะรับฟังความคิดเห็นครั้งที่2เนี่ยคือ2เมษายนทั้ง2ครั้งเนี่ยมีคนเข้าเป็นร้อยนะคะคือคนเชียงใหม่เนี่ยสนใจกับเรื่องขงหลวงเวียงแก้วมากในที่สุดเราก็ทำทีโออาร์สำเร็จโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน2ครั้งนะคะสไลด์ต่อไปเลยค่ะก็จะเป็นการเขาเรียกวางแผนงานออกมาได้นะคะก็จะเป็นมีการขั้นตอนที่พอทำทีโออาร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการเชิญชวนส่งประกวดแบบจะมีขั้นตอนลำดับขั้นตอนต่างๆเพื่อให้งานเนี่ยไปเสร็จในวันที่8กรกฎาคม2557เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกรอบนะคะสไลด์ต่อไปได้ค่ะอันแรกเลยเราก็คือเราทำทีโออาร์เราทำเอกสารที่เขาต้องแนบภาพมันเก่ามากนะคะมันจะไม่ค่อยชัดนักแต่ว่าภาพที่เป็นฝั่งสายมือเนี่ยก็คือเอกสารต่างๆที่เรารวมให้ผู้รับผู้ที่สมัครประกวดแบบทุกคนนะจะได้รับเอกสารเหมือนกันคือเรารวมเอกสารทุกอย่างและทุกความเห็นด้วยคือจะเมื่อปี51จะเป็นเอกสารประวัติศาสตร์จะเป็นแผนที่เก่าจะเป็นมติการประชุมของฝ่ายสงฆ์ซึ่งเขาเห็นอีกแบบนึงการรับฟังความคิดเห็นเมื่อปี2556เนี่ยอันนี้เรารวมให้กับผู้ที่เข้าประกวดแบบทุกคนเนี่ยจะโหลดเอกสารเหล่านี้ได้เหมือนกันหมด
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็มาแถลงข่าวเพื่อเชื้อเชิญให้คนเข้าประกวดแบบนะคะสไลด์ต่อไปเลยค่ะมีการประกาศเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนะคะแล้วก็มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมนี่เป็นคณะกรรมการนะคะแกะออกจากซองแล้วก็มีคนส่งผลงานเข้าร่วมทั้งหมด15ผลงานนะคะค่ะสไลด์ต่อไปเลยค่ะพอเราได้ผลงานมาแล้วเนี่ยเราก็ออกแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในระหว่างไม่ใช่แค่ประกวดเฉยๆนะคะก็คือว่าเราทำโอเพนเฮาส์คือเราเอาแบบทั้งหมดเนี่ยมาจัดเป็นนิทรรศการนิทรรศการนะคืออยู่บนแผงที่เห็นนะแผงภาพที่เห็นแต่ว่าไอ้ตู้สี่เหลี่ยมนั่นน่ะคือแบบที่ประชาชนที่เข้ามาดูทุกคนเนี่ยสามารถแสดงความเห็นต่อแบบต่างๆได้เราก็รวบรวมความคิดเห็นซึ่งทั้งหมดจะมีความคิดเห็นอยู่87ความคิดเห็นค่ะส่งไปให้กับเจ้าของแบบต่างๆให้เขาดูไว้หลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปเลยค่ะแบบสไลด์ต่อไปด้วยขั้นตอนต่อไปก็คืออันนี้คือการโอเพนเฮาส์นะคะสไลด์ต่อไปเลยค่ะอันนี้ก็คือว่านอกจากเขามาดูแล้วก็แสดงความเห็นดังรูปเมื่อกี้แล้วเนี่ยเราก็มีการจัดให้เขามารับฟังว่าผู้เข้าประกวดแบบเนี่ยให้เขาได้พรีเซนต์แบบให้คนเข้าฟังแล้วก็เลือกด้วยนะคะการเข้าชมเทศกาลประกวดแบบรอบที่1เนี่ยรวมแล้วทั้งหมด298คนส่วนการเข้าฟังการชี้แจงเนี่ยมี141คนแล้วก็มีการคัดเลือกแบบ5แบบให้ชนะสไลด์ต่อไปเลยค่ะนี่เป็นผู้คนที่เข้ามาฟังการชี้แจงแบบของผู้ออกแบบผู้ประกวดแบบแต่ละคนนะคะทางโต๊ะที่เห็นนี่ก็คือกรรมการทางด้านนู้นก็เป็นประชาชนค่ะสไลด์ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นรอบที่2นะคะรอบที่2นี่คือ5แบบค่ะ5แบบเนี่ยพอเราได้มาแล้วเนี่ยเราก็จัดนิทรรศการเหมือนเดิมแล้วก็เปิดให้คนเข้าชมแล้วก็ให้เจ้าของแบบเนี่ยได้นำเสนอเขาเรียกมาเฝ้าเหมือนโอเพนเฮาส์จริงๆก็คือว่ามาเฝ้าแบบเวลาประชาชนเข้ามาแล้วสงสัยอะไรก็แลกเปลี่ยนซักถามเพื่อที่จะเก็บความคิดเห็นเอาไว้นะคะอันนี้คือภาพเมื่อกี้นี่คือ47คนแล้วก็คนเข้าชมนิทรรศการนี้คือนิทรรศการเนี่ย755คนนะคะทั้งหมดก็755คนก็มาชมนิทรรศการกันได้ไปแล้วก็กะเวลาสัปดาห์2สัปดาห์ก็ทิ้งเวลาไว้ค่ะภาพต่อไปค่ะส่วนภาพนี้เนี่ยก็จะเป็นการเป็นการชมผลงานรอบสุดท้ายแล้วก็ให้เจ้าของแบบเนี่ยได้นำเสนอในการอธิบายแบบรอบสุดท้ายนะครับมีประชาชนที่เข้าร่วมการชมนิทรรศการแล้วก็การฟังผู้ออกแบบแต่ละรายเสนอทั้ง5รายเนี่ยทั้งหมด400คนนะคะตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยผู้นำเสนอก็จะอธิบายแบบของตัวเองไปมีการซักถามหารืออะไรกันไปค่ะพอช่วงสุดท้ายของวันนี้สไลด์ต่อไปเลยนะคะค่ะพอช่วงสุดท้ายของวันนี้ก็จะเป็นการลงคะแนนซึ่งเราเปิดให้ผู้ที่เข้าฟังตั้งแต่เช้าเนี่ยได้โหวตลงคะแนนให้กับแบบคะแนนที่กลุ่มประชาชนทั้งหลายที่ฟังแล้วก็สะสมความรู้ความเข้าใจต่อแบบต่างๆมาเนี่ยเราจะคิดเป็น 70%ของคะแนนทั้งหมดที่จะเอาตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะผู้ลงคะแนนทั้งหมดที่เหลือรอดตั้งแต่เช้ามานะคะ400กว่าคนเนี่ยจนเหลือรอดมาตอนนาทีสุดท้ายเนี่ยก็มีคนลงคะแนนอยู่239คนนะคะส่วนอีก 30% เนี่ยก็เป็นคะแนนที่ทางกรรมการที่เราแต่งตั้งแล้วก็ติดตามคนกลางแต่แรกเนี่ยก็เป็นส่วนที่มีสิทธิ์ออกคะแนนพอเราทำกระบวนการทั้งหมดเนี่ยผลของมันก็คือความที่กระบวนการมันทำได้อย่างเราคิดว่าทำได้อย่างมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วเนี่ยฟังในทุกขั้นตอนแล้วก็ในทุกลำดับแล้วก็เปิดเผยอย่างทุกลำดับนะคะขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะนี่คือตัวเลขของการสถิติของการเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการแต่ละขั้นตอนนะคะผลก็คือว่าพอแบบของทางแบบเผยแผ่นดินซึ่งเป็นแบบที่ได้รับคะแนนสูงสุดเนี่ยได้รับโหวตให้ชนะแล้วเนี่ยนับจากนาทีนั้นน่ะการเถียงกันเรื่องจะเป็นอะไรต่อไปจะรื้อไม่รื้อหรืออะไรมันก็ยุติลงด้วยความเคารพต่อกระบวนการคือถ้าถามจริงๆอย่างเช่นถามอย่างพี่ตาเนี่ยพี่ก็คิดว่าตึก6ตึกก็สวยนะในแง่ของคนที่บริหารตึกเก่ามาเนี่ยตึก6ตึกเนี่ยถ้าทำเป็นมิวเซียมหรือทำเป็นอะไรก็จะสวยมากเลยแต่ว่าด้วยกระบวนการฟังความคิดเห็นทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องยอมแหละว่าเพราะว่ามัน
ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็คนหมู่มากว่ายังไงเราก็ต้องว่าอย่างนั้นค่ะดังนั้นเราคิดว่าโครงการนี้ของหลวงเวียงแก้วเนี่ยกระบวนการฟังความคิดเห็นเนี่ยเราถือว่าสมบูรณ์แบบมากที่สุดแล้วก็ทำได้ในช่วงเวลา4เดือนใช้เวลา4เดือนนะคะเราคิดว่าสำหรับการพัฒนาในอนาคตอ่ะคาแรคเตอร์ของการฟังความคิดเห็นของคนเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่ทำให้โครงการเนี้ยมันเป็นของคนหมู่มากมันไม่ได้เป็นของหน่วยงานหรือว่าไม่ได้เป็นของเราหรือเป็นของเขาดังนั้นคาแรคเตอร์เนี้ยเป็นคาแรคเตอร์ที่เราอาจจะต้องจดจำเอาไว้แล้วก็บันทึกไว้ว่านี่มันเป็นคาแรคเตอร์ที่สำคัญของพื้นที่นี้แล้วก็คีปมันไว้เป็นคาแรคเตอร์ที่เราอาจจะต้องพัฒนามันต่อไปในอนาคตเอามาใช้ยังไงครับขอบพระคุณนะครับคุณสุวารีนะครับก็อันนี้เป็นช่วงแรกนะครับจริงๆแต่เกินเวลานิดหน่อยนะครับแต่ก็เนื้อหาสาระเยอะพอสมควรนะครับก็ต้องบอกว่าคนเชียงใหม่นะครับโชคดีมากเพราะว่าทั้ง3ท่านที่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็มาจนถึงการประกวดแบบเนี่ยนะครับทั้ง3ท่านเป็นชาวเชียงใหม่ล้วนๆเลยนะครับไม่มีคนจังหวัดอื่นที่เข้ามาอยู่ในกระบวนการไม้แรกและไม้ที่2เนี่ยนะครับแล้วก็ผมถึงเชื่อว่ามันถึงไปได้ดีแล้วมันก็โปร่งใสนะครับเพราะทุกคนทำเพื่อจังหวัดของตัวเองจริงๆนะครับอันนี้เล่าจากวิทยากร3ท่านที่เล่ามาให้ฟังเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของที่ผ่านมาในอดีตนะครับจนนำมาสู่การมีแบบขึ้นมานะครับจากการประกวดแบบคราวนี้ขั้นต่อไปเนี่ยนะครับที่มีการขุดค้นทางโบราณคดีแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของต้องบอกว่าเป็นไม้ที่3นะครับก็คือว่าจะมีบุคลากรอยู่3ท่านนะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้นะครับที่วันนี้เราเชิญท่านมานะครับท่านแรกก็คือท่านอาจารย์กวินว่องวิทย์การนะครับท่านที่2คือคุณสายกลางจินดาสุขแล้วก็สุดท้ายคือดร.พรทันธ์ธรรมวิมลนะครับช่วงที่2นะครับที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนแบบนะครับตามคุณค่าหรือหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบใหม่นะครับต้องบอกว่าการประกวดแบบครั้งแรกเนี่ยยังไม่มีการขุดค้นทางโบราณคดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเห็นหลักฐานเห็นภาพทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นไปได้ยากนะครับหลังจากมีการขุดค้นทางโบราณคดีเนี่ยมีข้อมูลใหม่ที่พบเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นที่ตื่นเต้นนะครับของทั้งคนเชียงใหม่เองแล้วก็คนทั่วไปในประเทศนะครับวันนี้เนี่ยที่เราเชิญทั้ง3ท่านมาเนี่ยนะครับก็จะเล่าในมุมมองที่แตกต่างกันนะครับก็จะขออนุญาตเริ่มต้นที่อาจารย์กวินนะครับซึ่งจะเริ่มก่อนประมาณ10นาทีนะครับให้เล่าเรื่องกรอบแนวคิดนะครับที่เกิดจากการประกวดแบบครั้งที่ผ่านมานะครับขออนุญาตเรียนประวัติของอาจารย์กวินนิดนึงนะครับท่านจบปริญญาตรีนะครับสถาปัตย์ที่มหาลัยศิลปากรนะครับและปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็มีผลงานออกแบบนะครับทั้งอาคารพักอาศัยอาคารสาธารณะนะครับที่ได้รับรางวัลก็มีหลายแห่งนะครับอย่างเช่นบ้านไม้ปรุงนะครับได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมสมควรเผยแพร่ในปี2551นะครับแล้วก็ที่สำคัญท่านชนะเลิศการประกวดแบบโครงการพัฒนาขุนหลวงเวียงแก้วเชียงใหม่นะครับก็หลายปีแล้วนะครับตั้งแต่น่าจะ2557นะครับแล้วก็ยังอดทนทำงานให้เรานะครับให้กับประชาชนมาจนถึงปัจจุบันนะครับท่านที่2คนนี้ก็เป็นคีย์แมนสำคัญเลยนะครับในเรื่องนี้นะครับก็คือท่านคุณสายกลางจินดาสุนะครับท่านเป็นนักโบราณคดีชำนาญการนะครับอยู่ที่สำนักศิลปากรที่7เชียงใหม่นะครับวันนี้ท่านจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องคุณค่าของพื้นที่นะครับตามหลักฐานโบราณคดีที่ค้นพบเรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องยาวนะครับให้เวลาคุณสายกลาง20นาทีเลยนะครับแล้วก็ถามว่าคุณสายกลางมีผลงานอะไรบ้างนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับในฐานะนักโบราณคดีนะครับท่านรับผิดชอบการขุดค้นหลายแห่งนะครับแล้วก็มีบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารทั้งเมืองโบราณนะครับแล้วก็นิตยสารต่างๆนะครับแล้วก็ท่านเป็นผู้รับผิดชอบนะครับโดยตรงเลยนะครับในเรื่องของการขุดค้นโบราณคดีในบริเวณขุนหลวงเวียงแก้วตั้งแต่ปี59จนถึงปัจจุบันนะครับอยู่กับขุนหลวงมาแล้วก็น่าจะประมาณ 7-8 ปีแล้วนะครับขอโทษครับประมาณ 5-6 ปีแล้วนะครับท่านสุดท้ายนะครับที่จะมาเล่าให้เราฟังนะครับก็คือท่านดร.พรทันธ์ธรรมวิมลนะครับท่านจะมาเล่าให้เราฟังเรื่องแนวทางการขยับและปรับแบบนะครับของขุนหลวงเวียงแก้วนะครับให้มันสอดคล้องนะครับแล้วก็สื่อคุณค่าของพื้นที่ที่มันมีการซ้อนทับประวัติศาสตร์หลายยุคนะครับอาจารย์พรทันธ์เนี่ยท่านจบการศึกษานะครับในระดับปริญญาตรีนะครับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ท่านจบปริญญาโทนะครับจากมหาวิทยาลัยปารีสนะครับแล้วก็ในปริญญาโทเรื่องสถาปัตยกรรมและผังเมืองนะครับที่สำนักสถาปัตยกรรมที่ปารีสด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดท่านได้รับ
ปริญญาเอกนะครับดุษฎีบัณฑิตกิจมศักดิ์นะครับด้านภูมิสถาปัตยกรรมนะครับหรือแลนด์สเคปที่เราเรียกกันเนี่ยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับท่านอาจารย์พรธรรมเนี่ยเป็นราชบัณฑิตนะครับแล้วก็มีผลงานออกแบบมากมายนะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแลนด์สเคปนะครับด้านภูมิสถาปัตยกรรมที่หาตัวจับยากมากในเมืองไทยนะครับเพราะมีน้อยนะครับแล้วก็วันนี้อาจารย์พรธรรมเนี่ยก็คงจะมาเล่าให้เราฟังถึงแนวทางนะครับของต่างชาตินะครับที่มีเคสสตัดดี้เต็มไปหมดเลยที่ว่าเราสามารถมาปรับใช้กับขวงหลวงเวียงแก้วได้อย่างไรบ้างนะครับหลังจากที่อาจารย์พรธรรมเล่าเรื่องต่างๆนะครับในเรื่องความรู้ให้เราแล้วเนี่ยก็จะย้อนกลับมาที่อาจารย์กวิน10นาทีสุดท้ายนะครับช่วยเล่าให้เราฟังว่าหลังจากที่มีการขุดค้นทางโบราณคดีมีการพูดคุยนะครับประมวลความคิดต่างๆนะครับแบบล่าสุดที่มีการปรับนะครับของขวงหลวงเวียงแก้วเนี่ยให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่พบนะครับแล้วก็เพื่อนำเสนอกับกรมศิลปากรเพื่ออนุมัติในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเป็นอย่างไรครับอันนี้คนก็คงอยากเห็นนะครับที่เป็นไฟนอลดีไซน์ว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับก็งั้นขออนุญาตเริ่มเลยนะครับจากอาจารย์กวินก่อนนะครับเล่าเรื่องการประกวดแบบครั้งที่แล้วให้เราฟังก่อนนะครับเชิญครับผมขอบคุณพี่โจวัฒน์ยูนะครับขออนุญาตสวัสดีผู้ร่วมเสวนาทุกท่านนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สกรีนนะครับเป็นอะไรครับครับผมตอนนี้คือถ้าจะเล่าผมได้มี2พาร์ทนะครับพาร์ทที่1ก็คือเป็นเรื่องของ before นะครับ before ก็คือเราชนะประกวดแบบด้วยแนวคิดกรอบแนวคิดอะไรจะมาเล่าให้ฟังแบบสรุปเท่าที่จะทำได้นะครับก็คือเราชนะด้วยแนวคิดคือเผยแผ่นดินนะครับสู่อะไรที่มันอยู่ใต้ดินก็คือคุณค่าที่อยู่ใต้ดินของเวียงแก้วเดิมนะฮะผมทำงานจริงๆไม่ได้ทำงานคนเดียวฮะมีทีมร่วมงานอยู่ก็เป็นทีมอาจารย์ด้วยกันนะครับก็จะมีอาจารย์บุรินเป็นสถาปนิกนะครับมีอาจารย์ทวีศักดิ์นะครับเป็นสถาปนิกร่วมงานแล้วงานชิ้นนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของแลนด์สเคปพอสมควรเลยเราก็ชวนอาจารย์หญิงพหุปกรณ์นะครับเป็นภูมิสถาปนิกมาร่วมทีมด้วยกันนะครับเรารีเสิร์ชนะครับเราฟังจาก TOR ที่พี่ตาพูดเมื่อกี้เราก็เอาข้อมูลมาประมวลครับเราก็มองว่าที่เนี่ยมันเป็นก็คือถ้าเวียงแก้วก็คือวังเก่าของกษัตริย์ล้านนาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นตั้งแต่พญามังลาจนถึงกษัตริย์ช่วงหลังๆเลยนะครับต่อเนื่องกันมา20กว่าพระองค์นะครับแล้วก็สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าที่เนี่ยเดิมเป็นวังกษัตริย์แล้วก็วันดีคืนดีในยุคสมัยรัชกาลที่5โดยประมาณนะครับก็ถูกสร้างเป็นคุกอยู่กลางเวียงทับมีทับอยู่กับที่ดินตรงนี้นะครับคือถ้าดูแผนที่เก่าในสมัยเวียงแก้วจะเป็นสีชมพูนะครับซึ่งหลักฐานณตอนนี้ตอนที่ตัดประกวดแบบนะครับมีแผนที่อันนี้อยู่กับมีรูปถ่ายหอคำอันนี้ครับอยู่ในมือเข้าใจว่าณตอนนั้นเนี่ยเป็นหลักฐานเดียวที่สันนิษฐานว่าอันนี้น่าจะเป็นหอคำหลวงของเวียงแก้วหน้าตาอะไรประมาณนี้แต่ยังไม่มีใครแบบว่าฟันธงได้ว่าจะเป็นยังไงกันแน่ตอนทำประกวดแบบก็จะมีหลักฐานเชิงประวัติศาสตร์ที่มันจับต้องได้เนี่ยก็คืออยู่สองชิ้นนี้นะครับแล้วเราก็มาดูแผนที่ในสมัยที่ใกล้เข้ามาอีกนิดนึงสมัยที่มีคุกก็จะเป็นสี่เหลี่ยมสีฟ้าอันนี้เราลองจับแล้วตอนประกวดแบบครับ TOR เนี่ยมีให้เรา3ชิ้นชิ้นกลางที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นชิ้นหลักก็คือเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมของคุกชิ้นบนเป็นพื้นที่ของโรงงานสักอย่างผมจำไม่ได้ณตอนนี้นะครับก็เป็นโจทย์ของเราอยู่ตอนทำประกวดแบบชิ้นล่างอยู่ใกล้อำเภอนะครับชิ้นล่างนะครับจะมีอยู่3ชิ้นเพราะฉะนั้นโจทย์ของเราก็จะเวลาเรามาวางไอ้ตัวมาสเตอร์แพลนก็จะครอบเวอร์ไป3ชิ้นแต่เวลาสร้างจริงนะครับเราทำเฉพาะชิ้นกลางเวลาเราเอาแผนที่ของดั้งเดิมมาซ้อนลงไปเนี่ยมันจะเห็นว่ามันโอเวอร์แลปกันอยู่ในพื้นที่ของคุกกลางเวียงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแน่ๆครับของเวียงแก้วแล้วก็กินความไปจนถึงพื้นที่ข้างบนแต่ตอนประกวดแบบทำแบบก่อสร้างจนเสร็จณปัจจุบันเนี้ยเราไม่ได้ทำพื้นที่ชิ้นบนถ้าจะบอกเป็นรูปเส้นประก็คือณตอนนี้แบบก่อสร้างที่เราทำอะฮะมันจะเป็นแบบที่ตามเส้นประสีม่วงนะครับทีนี้เราก็ลองมานั่งดูว่าในเมื่อข้อมูลเป็นแบบนี้นะครับ
มันก็เราคิดว่าที่เนี่ยมันไม่ใช่แค่มองแค่บนดินพอสิ่งที่อยู่ใต้ดินเนี่ยสำคัญมากนะครับซึ่งเราไม่รู้เป็นอะไรเราคิดว่าคุณค่าเนี่ยมันอยู่ใต้ดินนะครับมันก็ผสมผสานอยู่ในเนื้อดินนั่นแหละทำอย่างไรให้คนที่มาที่เนี่ยได้สำนึกหรือว่าได้เข้าถึงนะครับพลังบางอย่างหรือความลับบางอย่างที่อยู่ใต้ดินเราก็เลยมองอย่างนี้ครับแล้วตอนนั้นเนี่ยเรามองว่ากระแสของประชาชนที่เราดูจากแบบสอบถามนะครับคนเชียงใหม่ไม่น่าจะแฮปปี้กับสิ่งที่เป็นคุกที่ซ่อนอยู่บนดินนะครับทีมเราก็น่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่ทีมเท่าที่ผมจำได้คือเราไม่เก็บอาคารคุกไว้เลยณตอนนั้นนะครับคือเวลาเราประกวดแบบเราต้องมีความคิดที่ชัดเจนทางใดทางหนึ่งนะครับเราก็เลือกว่าเราจะไม่เก็บอาคารที่เป็นคุกอยู่ข้างบนนะครับแต่เราเก็บตัวแนวกำแพงคุกเพราะเราเชื่อว่าร่องรอยตรงนี้มันสำคัญที่จะพาให้เขาเรียกว่ากรีดเรามองว่ามันกรีดไอตัวร่องของกำแพงคุกที่มันเคยเป็นพันธนาการคือในเชิงความหมายเราพยายามจะสื่อสัญญาที่มันเป็นพันธนาการที่จองจำคุณค่าที่อยู่ใต้ดินเนี่ยมานานมากแล้วทับมานานมากแล้วกดทับมานานมากแล้วให้เผยตัวขึ้นมาไอ้ตรงนี้ฮะเป็นเมนคอนเซ็ปต์ที่เราจะนำเสนอตอนประกวดแบบแล้วมันก็จะไปดีตรงอีกอันนึงก็คือว่าเวลาเราให้คุณค่ากับสิ่งที่อยู่ใต้ดินแล้วเราไม่เก็บอาคารคุกเดิมเลยเนี่ยมันเท่ากับเป็นการเปิดโอเพนสเปซคือเป็นสวนสาธารณะกลางเมืองที่ณตอนนั้นเนี่ยความคิดเห็นของชาวบ้านเนี่ยก็ต้องการอยู่พื้นที่สวนสาธารณะกลางเมืองมันก็จะไปตอบโจทย์อยู่หลายๆโจทย์ซึ่งเราเมนคอนเซ็ปต์ตรงนี้เราก็เลยถือเป็นเข็มทิศนำในการออกแบบพอคอนเซ็ปต์เราเป็นอย่างนี้ครับเราเคารพสิ่งที่อยู่ใต้ดินเราก็ทำการบ้านกันต่อว่าเอ๊ะถ้ากรมศิลปากรน่ะเขามาขุดค้นทางโบราณคดีเนี่ยเขาจะขุดแบบไหนอันนั้นเราตอนนั้นเรายังไม่รู้จักคุณสายกลางเลยยังไม่รู้จักศิลปากรพื้นที่7เลยนะฮะเราก็รีเสิร์ชข้อมูลว่าถ้าขุดเนี่ยกรมศิลป์น่าจะขุดประมาณอย่างเงี้ยเท่าที่ดูทฤษฎีก็คือหลุมเนี่ยขนาด 4x4 ตีเป็นตาตาราง10เมตรนะฮะแล้วเราก็ลองมามองดูเราลองโปรยเราลองเอาผังคุกมาดูนะครับถ้าดูรูปที่1เนี่ยเราก็ลองเอาสีเทาๆเข้มอ่ะเป็นคืออาคารคุกนะครับแล้วเราเชื่อว่าพอมาที่รูปที่2เนี่ยเราเชื่อว่าตำแหน่งที่น่าจะขุดแล้วเจอเนี่ยมันก็คือน่าจะอยู่ระหว่างอาคารคือที่ว่างส่วนไอ้ตัวที่มันอยู่ตรงกับอาคารคุกเลยหรือพื้นที่สีเทาเข้มเลยเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรอยู่เพราะว่าเวลาสร้างอาคารสมัยใหม่ก็น่าจะขุดฐานรากสิ่งคุณค่าทางโบราณคดีอะไรมันน่าจะมีโอกาสเจอน้อยมากเลยนำมาสู่อันที่3นะครับพอเราเอาอาคารคุกออกเนี่ยมันจะเกิดที่ว่างที่เราจะสามารถเพิ่มหรือประสานกิจกรรมร่วมสมัยหรือกิจกรรมใหม่เข้าไปในนี้ขึ้นมามันก็จะเห็นเส้นประสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม3ชิ้นเนี่ยเราก็คิดว่าในการวางมาสเตอร์แพลนเนี่ยมันน่าจะมีอาคารที่สำคัญเนี่ยอยู่3จุดอยู่ในที่ว่างแล้วที่เหลือเป็นที่ว่างที่คล้ายๆเป็นสวนสาธารณะอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์อันนึงในการวางมาสเตอร์แพลนนะครับแล้วก็พอเมนคอนเซปต์เราก็คือว่าเราจะพาคนเนี่ยเข้าไปในดินแดนที่ระลึกถึงกษัตริย์แห่งล้านนาที่ท่านเคยประทับอยู่ที่นี่เนี่ยซึ่งเราจะนำเสนอที่ว่างเชิงพิธีกรรมเวลาเราไปสักการะอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะวางตำแหน่งพื้นที่พิธีกรรมลานพิธีกรรมก่อนซึ่งความโชคดีของเราก็คือว่าในพื้นที่ทรายที่เราไปเดินดูเนี่ยมีต้นโพใหญ่อยู่ต้นหนึ่งอยู่สุดสายตาเลยอยู่ตรงแกนกลางพอดีแล้วก็อยู่ตรงแกนที่เราจะเผยแผ่นดินพอดีที่มุมเส้นประสีแดงแล้วจะมีต้นไทรด้านขวามือที่เป็นศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็กมีไทรอยู่3ต้นเป็นสามเหลี่ยมพอดีซึ่งตรงนี้เรามองว่าต้นโพนั้นจะเป็นตัวแทนที่จะแบบเป็นแลนด์มาร์คสำคัญอันนึงที่มันเป็นตัวเชื่อมให้งอกงามขึ้นมาจากดินเชื่อมไปที่ฟ้าซึ่งเป็นที่อยู่บนสวรรค์ของกษัตริย์ก็คือเชื่อมอดีตแล้วก็ปัจจุบันและอนาคตตรงนี้น่าจะเป็นแลนด์มาร์คอันนึงเพราะฉะนั้นเราก็จะวางพื้นที่พิธีกรรมลานพิธีกรรมเนี่ยตอบสนองกับแกนนี้เวลานำคนเข้าจากมุมล่างขวาที่เราเผยแผ่นดินแล้วก็พาคนเนี่ยเข้าไปสู่ในระดับลบ1เมตรแล้วค่อย
ผ่านเกตเวย์นะครับแล้วก็เข้าสู่ลานพิธีกรรมนะครับตัวเกตเวย์เนี่ยเราก็ให้ความสำคัญมากเลยเหมือนกับตัวประตูก่อนที่จะผ่านเข้าไปสู่ลานพิธีกรรมนะครับเรามองว่าไหนๆกรมศิลป์ก็จะขุดค้นทางโบราณคดีแล้วแล้วเมนคอนเซ็ปต์เราก็ให้ความสำคัญกับดินแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงเกตเวย์เนี่ยเราคิดว่าเป็นพื้นที่เปลี่ยนผ่านเป็นพื้นที่แห่งการระลึกถึงนะดินตรงเนี้ยน่าจะเอามาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสถาปัตยกรรมนะครับมันก็จะเกิดการเอาดินเนี่ยมาสร้างเป็นก้อนเพื่อให้คนเดินผ่านดินที่ถูกขุดขึ้นมานะครับแล้วก็เรามองว่าเอ๊ะทำยังไงให้รู้สึกว่ามันมีสัญลักษณ์หรือว่าในเชิงความหมายอันนึงที่ว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นเชื่อมต่อกับส่วนสำคัญที่อยู่ข้างในซึ่งเป็นเวียงแก้วซึ่งไอ้รูปถ่ายอันนี้ครับมันจะเป็นต้นเรื่องเขาเรียกเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดเราก็ซิมพลีฟายตัวนี้ฮะมันเหมือนกับให้เหมือนกับฟอร์มของหลังคาเหมือนกับเอาจิตวิญญาณของตรงนี้มาเป็นคล้ายๆเป็นจุดเชื่อมต่อของเกตเวย์นะครับคือถ้ามองก็คือจะเดินผ่านเกตเวย์ตรงนี้นะครับโดยเกตเวย์ตรงนี้มีความเชื่อมโยงกับหลักฐานที่ยังไม่ได้สรุปชัดเจนว่ามันคุ้มหอคำหลวงเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่เราเอาสิ่งที่เขาเรียกว่าแบบความน่าจะเป็นหรือว่าสัญลักษณ์บางอย่างที่นำพาให้จินตนาการไปถึงตรงนั้นมาใช้กับเกตเวย์ตรงนี้โดยใช้การก่อสร้างแบบแรมเอิร์ธตอนนั้นก็โชคดีมีเทคโนโลยีแรมเอิร์ธที่เอาดินมาประสานอัดต่อกันโดยคุณสมบัติของดินเนี่ยไม่เปลี่ยนไปเยอะแล้วมันก็น่าจะสะท้อนหรือสัมผัสและรับรู้ได้จากคนที่เข้าไปเดินหรือเข้าไปสัมผัสถ้าดูเป็นภาพ3มิติจากที่เราเผยแผ่นดินนะครับเข้าไปแล้วก็มีแกนของต้นโพเราก็ค่อยสร้างกรีดเดินลงไปที่ลบ1แล้วก็กรีดเป็นทางเดินเชื่อมคล้ายๆเกตเวย์นะครับแล้วก็เพิ่มค่อยๆก่อรูปก้อนดินขึ้นมานะครับเพื่อนำคนเนี่ยเข้าไปสู่ลานพิธีกรรมในตอนที่มีพิธีกรรมเมืองตอนเราทำประกวดแบบแล้วก็สร้างภาพ3มิติขึ้นมาเพื่อให้คนรับรู้ถึงบรรยากาศว่าถ้าตรงเนี้ยโถงแห่งการระลึกตรงเนี้ยก่อนที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ต้นโพไปสักการะกษัตริย์ล้านนาเนี่ยก็จะผ่านดินตรงนี้แล้วก็เราก็สลักลายชื่อนะครับของกษัตริย์ล้านนาทุกพระองค์เลยลงไปบนกำแพงดินตรงนี้นะครับเราก็ไล่รหัสไล่ลายนามของกษัตริย์ล้านนาแล้วก็สลักลงไปบนกำแพงนะครับซึ่งคนก็เข้าไปสัมผัสรูปดินนะครับใกล้ชิดกับกษัตริย์ก่อนที่จะเปลี่ยนผ่านเข้าไปสู่พื้นที่ข้างในนะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นแกนในการวางมาสเตอร์แพลนในฝั่งที่เป็นพิธีกรรมนะครับซึ่งถ้ามองตอนแบบที่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีต้นโพเนี่ยอยู่ในแกนอยู่ข้างบนนะครับมีลานพิธีกรรมเชื่อมอยู่แล้วก็มีต้นไทรซ้ายขวาซึ่งต้นโพนี้จะเป็นลานพิธีกรรมที่ค่อนข้างเป็นทางการส่วนต้นไทรก็จะเป็นลานไหว้ศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็กทางขวามือก็คือคล้ายๆไหว้ผีนะครับเราก็ยังเคารพพื้นที่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็เป็นภาพ3มิติในอีก60ปีข้างหน้าถ้าต้นยาง2ทางโตนะครับก็จะเป็นพิธีกรรมสืบชะตาเมืองนะครับซึ่งเดิมจากที่3กษัตริย์ก็อาจจะเชื่อมโยงมาจากที่นี่แทนนะครับโดยมีต้นโพใหญ่ซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่คุณสายกลางขุดเปิดหน้าดินก็แนวกำแพงก็ยังไปตรงกับต้นโพพอดีแล้วก็ตอนนี้ท่านก็เว้นไว้ซึ่งต้นโพก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นลานไหว้ศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็กซึ่งก็จะเป็นอะไรที่ดูรีแลกซ์หน่อยนะครับดูธรรมชาติหน่อยนะครับก็จะมีต้นไทรนะครับศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็กแล้วก็ไม่ไปแตะต้องอะไรเพียงแต่ว่าทำแลนด์สเคปให้ดูเรียบร้อยมากขึ้นนะครับเราก็ให้ดูทั้งกลางวันแล้วก็ทั้งกลางคืนว่าจะเกิดไลติ้งแบบไหนบ้างนะครับให้กรรมการได้เห็นนะครับแล้วก็เราก็มองว่าตรงเนี้ยเราก็มันก็ตอบโจทย์ก็คือว่าให้พื้นที่สีเขียวแล้วก็มีทั้งบริเวณที่รีแลกซ์หน่อยแล้วก็บริเวณที่เป็นทางการในตอบรับกับพิธีกรรมเมืองได้นะครับซึ่งส่วนที่เป็นตัวเผยแผ่นดินเนี่ยเรามองว่าคุณค่าหรือว่าประโยชน์ของมันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตัวเชื่อมอดีตปัจจุบันอนาคตนะครับก็คือเผยแผ่นดินลงไปที่ลบหนึ่งเนี่ยก็คือไปที่ศรัทธาของเวียงแก้วนะครับระดับ00ก็คือเราต้องการให้เมืองเนี่ยตอบรับกับวิถีชีวิตปัจจุบันนั่นคือชีวิตชีวานะครับ
แล้วส่วนระดับที่ประมาณบวก8เมตรเนี่ยเป็นระดับของจินตนาการนะครับพื้นที่ศรัทธานะครับเราก็จะพาคนไปคอนเนคกับอะไรที่มันอยู่อันเดอร์กราวด์นะครับแล้วก็พื้นที่00ก็คือมีชีวิตชีวาเป็นสวนสาธารณะนะครับเด็กมาเล่นได้ผู้ใหญ่มาพักผ่อนได้มาทำกิจกรรมอะไรต่างๆของเมืองได้แล้วพื้นที่จินตนาการก็คือเราก็ลองพล็อตดูว่ามันสามารถมองเห็นยอดเจดีย์หลวงมองเห็นดอยสุเทพมองเห็นท้องฟ้าก็เป็นตัวแทนของจินตนาการแล้วก็อนาคตนะครับส่วนพื้นที่กิจกรรมอื่นๆเนี่ยเราก็ทำกันบ้านครับว่าเมืองเชียงใหม่เนี่ยมีประเพณีหรือกิจกรรมอะไรที่เด่นๆในรอบปีบ้างแล้วก็คลี่คลายออกมานะครับทั้งติดกิจกรรมประเพณีในเชิง อนุรักษ์นะครับแล้วก็ประเพณีร่วมสมัยนะครับเชียงใหม่เฟสลอยกระทงยี่เป็งทั้งหลายแล้วก็เราก็มามองว่าในสี่เหลี่ยมภูเมืองเนี่ยเขามีการทำอะไรบ้างกิจกรรมอะไรบ้างที่น่าสนใจเช่นถนนคนเดินมีเขียวสวยหอมที่ปลูกต้นไม้มีสวนชุมชนมีขี่จักรยานเราก็เอาเรื่องพวกนี้ฮะมาพล็อตกับไซส์เรากับสี่เหลี่ยมภูเมืองเช่นพิธีสืบชะตาเมืองแล้วก็คอนเนคกับสี่เหลี่ยมแดงๆที่เป็นอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เส้นทางถนนคนเดินเราก็ลองเชื่อมดูถ้าโครงการนี้เกิดเนี่ยก็จะเพิ่มรูทเข้ามาคอนเนคกันนะครับกิจกรรมวันเด็กในโรงเรียนต่างๆแล้วก็พล็อตโรงเรียนต่างๆในสี่เหลี่ยมภูเมืองที่จะเชื่อมโยงมาใช้ประโยชน์กับพื้นที่แห่งนี้ได้เส้นทางบิณฑบาตพระนะครับก็สามารถที่จะเชื่อมโยงมาได้นะครับแล้วก็สักครู่นะครับพี่จั๊วยังได้ยินอยู่ไหมครับยังได้ยินครับยังได้ยินครับครับอาจารย์กวินต้องเร่งนิดนึงนะครับเร่งนิดนึงโอเคครับเดี๋ยวผมจะติดสปีดครับโอเคภูมิเขียวสวยหอมนะครับแล้วก็พื้นที่รวมตัวกิจกรรมเมืองเสวนาชุมชนพื้นที่สวนสาธารณะเราก็เอาพวกนี้ฮะมาซ้อนเลเยอร์แล้วก็แบ่งเป็นโซนต่างๆในการออกแบบจนออกมาได้มาสเตอร์แพลนแบบนี้นะครับซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยอาคารในผังเราเนี่ยมีน้อยมากก็จะมีเบอร์1เบอร์2นะครับแล้วก็เบอร์4ซึ่งเป็นศาลาพิธีกรรมนะครับแล้วก็มีเบอร์9เป็นศูนย์ข้อมูลนะครับและสำนักงานแล้วก็มีห้องน้ำที่อยู่ข้างบนนะครับแล้วเราก็มีไอเดียเรื่องการทำองค์ประกอบต่างๆในพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับการขุดค้นของหลุมแล้วก็เอาดินมาใช้นะครับเช่นพื้นที่สนามเด็กเล่นคือเราต้องการให้เด็กเนี่ยเข้ามาเล่นนะครับในพื้นที่ตรงกลางของตรงนี้จะได้ไม่เหงานะครับแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ริมถนนหน่อยแล้วก็เป็นพื้นที่จอดจักรยานนั่งพักนะครับพื้นที่แสดงงานศิลปะนะครับ installation art แล้วก็พื้นที่ข้างในหน่อยติดกับศาลเจ้าพ่อคือข้อมือเหล็กแล้วก็เชื่อมโยงกับการเสวนาชุมชนอันนี้เป็นบรรยากาศที่อยากจะให้เกิดขึ้นที่บอกว่ามันน่าจะประสานกับวิถีชีวิตร่วมสมัยเราก็ทำสามมิติให้ดูว่าถ้ามีการขุดค้นแล้วเจอเนี่ยจะเป็นแบบรูปซ้ายมือก็เปิดเป็นไซส์มิวเซียมไปแต่ถ้าไม่เจอเราก็กรบแล้วเอาดินมาทำองค์ประกอบอื่นๆร่วมสมัยนะครับเราก็ทำภาพสามมิติให้ดูว่าถ้าขุดจะเกิดอะไรขึ้นเปิดเป็นไซส์มิวเซียมแล้วก็ยังมีต้นไม้อยู่ก็อยู่ร่วมกันระหว่างสวนสาธารณะเชิงประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็รองรับวิถีชีวิตปัจจุบันเราคิดถึงการปลูกต้นไม้นะครับกำหนดต้นไม้ว่าจะเป็นไม้พืชพันธุ์เมืองเหนือนะครับแล้วเราก็ทำสามมิติให้ดูว่าต้นไม้เดิมเราเก็บไว้ยังไง10ปีจะเป็นยังไงปลูกใหม่เพิ่ม30ปีเป็นยังไง60ถึง100ปีจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของอาคารต่างๆนะครับอาคารพื้นที่โถงแห่งการระลึกแล้วก็คอนเนคกับไอเดียมาจากตะแหลวนะครับแล้วก็พื้นที่บนหลังคาแล้วก็ให้กรรมการแล้วก็ชาวบ้านเห็นว่ามันน่าจะเกิดฟีลลิ่งแบบนี้ที่เด็กๆน่าจะชอบศูนย์ข้อมูลและสำนักงานแล้วก็ได้ไอเดียมาจากเราเอาไม้เก่าครับเราไปเห็นก็คือไม้เก่าจากคุกแล้วก็มาประสานกับอาคารลักษณะวอลแบริ่งของอาคารคุกเดิมนะครับเพื่อเชื่อมโยงกันนะครับอาคารศาลาในประสงค์และประกอบพิธีกรรมแล้วก็ใช้ไม้เก่าเหมือนกันแล้วก็เราคอนเนคกับเรือนพื้นถิ่นแล้วก็เรือนไม้ในวัดนะครับเอามาประสานในการออกแบบแล้วเราก็พูดถึงรั้วด้วยกลางคืนเราก็กลางวันเราเปิดเนาะแต่กลางคืนเนี่ยเราต้องปิดแล้วก็ดีไซน์รั้วให้ด้วยนะครับว่ามีการคอนโทรลต่างๆนะครับก็สำหรับพาร์ทแรกผมก็น่าจะมีประมาณนี้ครับขอโทษที่เกินเวลานิดนึงก็คือสรุปก็คือว่าเป็นการเผยแผ่นดินสู่ถิ่นเวียงแก้วนะครับปลดปล่อยความลับและคุณค่าที่อยู่ข้างใต้ดินนะครับมาสู่
มาสู่สวนธรรมชาติเชิงประวัติศาสตร์ที่รองรับวิถีชีวิตร่วมสมัยกลางเวียงเชียงใหม่ครับผมครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์กวินครับผมก็ต้องขออนุญาตขอโทษท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับเรากินเวลาไปเยอะหน่อยนะครับแต่ก็ทุกท่านอยากจะนำเสนอนะครับว่ามีแนวคิดอะไรกันบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวจะเข้าในช่วงที่2นะครับก็คือเรียนเชิญคุณสายกลางนะครับจะมาเล่าให้เราฟังเรื่องการขุดโบราณคดีนะครับที่ในพื้นที่ของหลวงเวียงแก้วเนี่ยนะครับซึ่งสำหรับผมเองนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นงานโบราณคดีเมืองนะครับที่มีขนาดใหญ่น่าจะใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวให้คุณสายกลางอธิบายอีกทีนึงนะครับเพราะว่าการมีพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้และได้ขุดเนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็นเรื่องเกินฝันของนักโบราณคดีเหมือนกันนะครับที่ได้มาทำงานในเมืองนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตคุณสายกลางเล่าเรื่องเลยว่าสิ่งที่พบนะครับจะทำลายความฝันอาจารย์กวินไปแค่ไหนนะครับที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับก็เรียนเชิญเลยครับครับขออนุญาตแชร์สกรีนนะครับสวัสดีนะครับพี่จั๊วนะครับแล้วก็ครับผมพิธีกรทุกท่านครับแล้วก็ผู้ที่เข้ามาชมทุกท่านครับสำหรับในส่วนของสำนักศิลปากรที่7เชียงใหม่นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนำเสนอคุณค่าพื้นที่นะครับก็คือคราวนี้เนี่ยไม่ได้มาพูดถึงเฉพาะว่าเราเจอหลักฐานทางโบราณคดีอะไรนะครับแต่เรากำลังจะพูดถึงว่าแล้วหลักฐานที่เราเจอเนี่ยเรามีวิธีวิเคราะห์เพื่อนำเสนอคุณค่าพื้นที่ยังไงนะครับเพื่อผนวกคุณค่านะครับระหว่างคุณค่าของการเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์นะครับและการใช้งานพื้นที่เชิงสาธารณะนะครับเพื่อใหคุณค่าเนี่ยส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับและไม่ลดทอนคุณค่าซึ่งกันและกันนะครับคราวนี้มาในจุดตั้งต้นเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าแล้วทำไมเราถึงต้องมาทำงานทางโบราณคดีณจุดนี้นะครับถ้าเราดูประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่เนี่ยเราจะเห็นว่ากายภาพของเมืองเชียงใหม่เนี่ยตอนนี้มีครบหมดแล้วทุกด้านนะครับมีกำแพงเมืองคูเมืองนะครับป้อมมุมเมืองประตูเมืองวัดสำคัญในเมืองนะครับแต่ก่อนการดำเนินงานปี58เนี่ยเราไม่เคยพบหรือไม่เคยรู้จริงๆนะครับที่เห็นเมกายภาพว่าแล้ววังนะครับของเมืองเชียงใหม่หรือของล้านนาเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนนะครับเอกสารทางประวัติศาสตร์เนี่ยพูดถึงน้องสายกลางครับขออนุญาตนิดนึงช่วยเปิดฟูลสกรีนได้ไหมครับครับนิดนึงนะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นกันเต็มที่ตรงวิวครับตรงวิวอันที่3ครับโอเคครับข้างล่างเลยครับลงไปอีกหน่อยโอเคครับครับคราวนี้ในเอกสารประวัติศาสตร์เนี่ยครับเขาไม่ได้พูดถึงตำแหน่งของวังเนี่ยที่เป็นตำแหน่งที่ชัดเจนนะครับแต่เขาพูดถึงตำแหน่งในเชิงเปรียบเทียบว่าตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวัดเชียงมั่นนะครับและทางด้านทิศเหนือของวัดเจดีย์หลวงนะครับถ้าเกิดดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในวงกลมสีแดงเนี่ยคือห้วงในการสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นพื้นที่พระราชวังนะครับคราวนี้เอกสารที่มันปรากฏขึ้นมาฉบับนึงก็คือแผนที่โบราณนครเชียงใหม่ปี2436นะครับที่เราจะเห็นขอบเขตพื้นที่หนึ่งนะครับที่บริเวณกลางพื้นที่ค่อนไปทางด้านเหนือเนี่ยซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นนะครับก็คือมีลักษณะการแบ่งขอบเขตเนี่ยคล้ายส่วนนอกกับส่วนในก็คือพูดง่ายๆว่าเหมือนกับวังชั้นนอกชั้นในนะครับโดยที่ด้านตอนออกเนี่ยมีก้อนพื้นที่อยู่1ก้อนนะครับและด้านตะวันตกเนี่ยแบ่งเป็น2ก้อนนะครับก็คือก้อนด้านทิศเหนือและทิศใต้โดยที่แผนผังขอบเขตตัวเนี้ยเขาไม่ได้วางตัวตามแนวแกนทิศตะวันออกตะวันตกนะครับแต่วางตัวเฉียงขึ้นไปประมาณ10องศาและมีคำเขียนตรงกลางว่าเวียงแก้วนะครับอันนี้เนี่ยเมื่อประกอบกับข้อมูลประวัติศาสตร์อันแรกเนี่ยทำให้เราค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเวียงแก้วเนี่ยนะครับก็คือไม่เป็นวังที่มีมาแล้วตั้งแต่สมัยพญามังรายนะครับที่สร้างเมืองเชียงใหม่ในปี1839ครับก็เหมือนกับที่อาจารย์อันนี้ก็เหมือนกับที่อาจารย์กวินนะครับได้เล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าพอโครงการนะครับการก่อสร้างสวนสาธารณะเนี่ยจะเริ่มเนี่ยเมื่อเราลองทับซ้อนพื้นที่เนี่ยเราจะเห็นว่าพื้นที่ของความเป็นพระราชวังเนี่ยมันทับซ้อนกับโครงการตรงนี้พอดีนะครับก็คือทับซ้อนอยู่ในความเป็นธนสถานหญิงเชียงใหม่เนี่ยทับซ้อนอยู่ในพื้นที่วังหลังส่วนใต้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดำเนินงานคือถ้าเราคาดการนะครับจากการภาพถ่ายจากแผนที่เนี่ยเราก็พอจะคาดการได้ว่าสิ่งที่เราจะเจอเป็นอย่างแรกๆเนี่ยก็น่าจะเป็นกำแพงของเวียงแก้วคือกำแพงส่วนใต้นะครับกำแพงส่วนเหนือและกำแพงส่วนตะวันออกที่แบ่งวังระหว่างส่วนวังหน้าและวังหลังนะครับการดำเนินงานนะครับครั้งแรกเนี่ยเริ่มขึ้นในปี2558นะครับแล้วก็ทำมาจนถึงปี60นะครับแล้วก็มีการชะงักไปช่วงหนึ่งนะครับในช่วงแรกที่ดำเนินงานเนี่ยเราพบฐานรากอาคารที่เป็นส่วนของพระราชวังเนี่ยนะครับอยู่หลายส่วนนะครับส
ส่วนที่ทำเป็นวงกลมสีแดงเนี่ยนะครับก็คือฐานรากอาคารของสมัยล้านนานะครับก็คือฐานรากของวังนะครับวงกลมสีแดง2วงด้านล่างนะครับก็คือตัวฐานของกำแพงวังด้านทิศใต้ที่เราเจอในขณะนั้นนะครับแต่เราไม่ได้เจอต่อเนื่องทั้งแนวเพราะว่าเราขุดเปิดเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็ส่วนกลางนะครับพื้นที่แล้วก็ส่วนด้านบนพื้นที่นะครับที่เป็นแนวฐานรากอาคารที่กระจายอยู่และวงสีเหลืองที่ผมวงเอาไว้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะยกไปเล่าให้ฟังในตอนหลังนะครับว่ามีความสำคัญยังไงนะครับแต่จะบอกตอนนี้นิดนึงว่าณห่วงปี60เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรายังวิเคราะห์กันไม่ค่อยออกว่าฐานรากตัวนี้คือฐานรากอะไรนะครับเพราะมันมีความก้ำกึ่งระหว่างความเป็นฐานรากสมัยล้านนาและความเป็นฐานรากอาคารในสมัยยุครอ5รอ6นะครับซึ่งจะมีข้อสงสัยอยู่ในประเด็นนึงคือการวางตัวเฉียงไปจากแนวแกนทิศ10องศาซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นคำถามที่คาใจอยู่ในช่วงปี60ตอนนั้นนะครับในการดำเนินงานนะครับก็คืออย่างภาพที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับภาพนี้จะเห็นชัดเจนว่าแนวอาคารที่เป็นฐานรากสมัยล้านนาเนี่ยเขาจะวางตัวเฉียงจากแนวแกนทิศตะวันออกตะวันตก10องศาวิธีการที่เราวิเคราะห์คือว่าเราดูหลักๆเนี่ย1นะครับการวางตัวของอาคารทิศทางต่างกันนะครับ2เนี่ยอาคารสมัยล้านนาเนี่ยวางตัวในระดับความลึกที่ต่างจากฐานรากอาคารในสมัยยุครัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่6นะครับ3เนี่ยตัววัสดุและเทคนิคการทำเนี่ยต่างกันนะครับตัวอิฐของอาคารสมัยล้านนาเนี่ยนะครับขนาดอิฐต่างนะครับแล้วก็มีการสอโดยการใช้ดินในการสอประสานนะครับจึงทำให้เราทราบว่าเนี่ยคืออาคารของสมัยล้านนานะครับนอกจากอาคารในสมัยล้านนานะครับที่เป็นองค์ประกอบของวังเนี่ยนะครับกรมศิลปากรก็ได้พิจารณานะครับเพิ่มอีกในอีกมิตินึงก็คือตัวอาคารนะครับที่เป็นทันสถานของทันสถานหญิงเชียงใหม่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแต่เดิมในประวัติศาสตร์พื้นที่ก็คืออาคารเหล่านี้เป็นทันสถานเรือนจำมณฑลพายัพนะครับซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญของกิจการศาลและกระบวนการยุติธรรมและงานราชทัณฑ์ของประเทศไทยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันมีความมันไปผูกพันกับเรื่องของอุตสาหกรรมป่าไม้อีกนะครับที่มันเป็นผลกระทบต่อเนื่องกันมาครับณขณะนั้นเนี่ยกรมศิลปากรก็มีข้อคิดเห็นนะครับให้เก็บรักษาอาคารที่เป็นอาคารเรือนจำไว้ทั้งหมดเนี่ย7รายการนะครับก็คือด้านบนสุดก็คืออาคารเรือนเพ็ญนะครับด้านล่างอาคารเรือนบัญชาการนะครับมุมขวาอาคารแว่นแก้วนะครับมุมซ้ายก็คือป้อมมุมด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับและกำแพงบางส่วนที่ต่อเนื่องจากป้อมนะครับซึ่งทั้งหมดทุกรายการที่เก็บไว้เนี่ยนะครับเป็นอาคารนะครับที่เราพิจารณาแล้วว่าไม่กระทบต่อคุณค่าของความเป็นชั้นที่อยู่ถัดไปนะครับก็คือชั้นของหลักฐานสมัยความเป็นวังสมัยล้านนานะครับนี่เป็นตัวอย่างที่ยกมาให้ดูนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากรายงานนะครับบันทึกจดหมายเหตุการรื้อถอนทันตสถานหญิงเชียงใหม่นะครับซึ่งในบทนี้ก็จะเป็นบทเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณค่าอาคารนะครับซึ่งจัดทำโดยทั้งท่านอาจารย์ชลพรณัฐพนิษฐ์นะครับแล้วก็ท่านอาจารย์วรชาติมีชูบทนะครับซึ่งท่านได้เสียชีวิตไปนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าตัวอาคารเนี่ยมันเป็นอาคารที่มีรูปแบบพิเศษก็คือเป็นผนังรับน้ำหนักนะครับซึ่งเป็นรูปแบบที่เป็นรูปแบบหลักของสมัยนั้นนะครับแล้วก็มีโครงหลังคาเนี่ยที่มันเป็นลักษณะของการใช้ไม้เนี่ยไปค้ำกับจันทันซึ่งมันเป็นรูปแบบที่ไม่ใช่รูปแบบของในบ้านเรานะครับเป็นรูปแบบของที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกนะครับซึ่งอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราเจอรูปแบบโครงหลังคาแบบนี้ในเมืองเชียงใหม่นะครับซึ่งสำคัญมากต่อพัฒนาการของอาคารนะครับในพื้นที่เมืองเชียงใหม่นอกจากนั้นนะครับมุมซ้ายด้านล่าง2รูปนั่นแหละมันเป็นรูปไม้โครงหลังคาที่มันเห็นรอยเลื่อยนะครับซึ่งตัวนี้รอยเลื่อยที่อยู่ในยุคนั้นเนี่ยมันก็จะไปตอบเรื่องไปเกี่ยวโยงกับอุตสาหกรรมป่าไม้ยุคนั้นนะครับเพราะโรงเลื่อยที่มียุคนั้นเนี่ยคหมอชีกนะครับซึ่งเป็นโรงเลื่อยเครื่องจักรไอ้น้ำโรงเลื่อยแรกของเมืองเชียงใหม่ดังนั้นเนี่ยถ้าพูดโดยรวมก็คือว่าอาคารเหล่านี้มันก็เหมือนกับที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์เอาไว้นะครับในหลายๆมิตินะครับคราวนี้เมื่องานเนี่ยกลับมาดำเนินงานอีกครั้งนะครับในปี2563นะครับในเดือนกันยายนเนี่ยเราก็มีการเปิดพื้นที่นะครับไปทั้งหมดพื้นที่นะครับจากที่ทำครั้งไว้ในปี60นะครับในครั้งนั้นเนี่ยเราเจอถ้าสังเกตให้ดีนะครับด้านล่างจะเห็นแนวกำแพงของเวียงแก้วเนี่ยที่วางเฉียงตัวนี่คือแนวกำแพงด้านทิศใต้นะครับซึ่งเราเจอความยาวทั้งหมดเนี่ย150เมตรนะครับแล้วก็กำแพงด้านทิศเหนือนะครับก็เจอฐานรากอาคารต่างๆนะครับซึ่งถ้าดูให้ง่ายก็คือภาพนี้นะครับนี่ก็คือแบบที่เราไปเก็บมาจากตัวแนวอาคารต่างๆนะครับจะเห็นว่ามีกำแพงทิศใต้นะครับกำแพงทิศเหนือม
มุมซ้ายสุดที่เห็นยาวๆลงมาก็คือร่องน้ำของพระราชวังนะครับมุมขวาบนเล็กๆที่เห็นยาวลงมานั่นก็คือส่วนของกำแพงที่เป็นรอยต่อที่เป็นกำแพงที่แบ่งระหว่างบางส่วนหน้ากับบางส่วนหลังนะครับแล้วก็มีฐานรากอาคารต่างๆนะครับในพื้นที่กระจายอยู่นะครับคราวนี้เมื่องานขุดค้นทางโบราณคดีเนี่ยเสร็จสิ้นนะครับสเต็ปของงานเนี่ยมันก็จะเดินไปสู่การที่ต้องมีการก่อสร้างในพื้นที่ใช่ไหมครับคราวนี้ก่อนที่มีการก่อสร้างในพื้นที่เนี่ยเราก็ต้องมีการปรับแบบก่อสร้างในพื้นที่นะครับเพื่อให้เข้ากับตัวหลักฐานทางโบราณคดีที่เราเพิ่งขุดเจอนะครับเพื่อหนึ่งก็คือมิให้งานก่อสร้างเนี่ยมันไปกระทบกับตัวฐานรากอาคารโบราณสถานซึ่งมันจะไปขัดต่อข้อกฎหมายนะครับแล้วก็สองก็คือเพื่อให้สวนสาธารณะที่จะเกิดเนี่ยนะครับมันส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับส่งเสริมทั้งคุณค่านะครับเรสทั้งสิ่งที่เป็นคุณค่าความเป็นพระราชวังนะครับแล้วก็การใช้งานในพื้นที่นะครับส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นเนี่ยโจทย์ที่ตามมาก็คือผมเลยทำการนะครับรุกตัวร่องรอยฐานรากอาคารสมัยล้านนาของวังเนี่ยที่เจอก่อนว่ากลุ่มไหนเนี่ยที่ดูแล้วมีความสมบูรณ์นะครับค่อนข้างสื่อความหมายของตัวเองได้ชัดเจนนะครับและกลุ่มไหนเนี่ยที่ดูแล้วค่อนข้างกระจัดกระจายนะครับหรือว่าสื่อความหมายยากนะครับสีแดงคือกลุ่มที่ผมจัดกลุ่มไว้ก่อนว่าดูแล้วมีสื่อความหมายได้ชัดเจนนะครับสื่อความเป็นวังได้ชัดแล้วก็สีฟ้าที่วงเอาไว้เนี่ยก็คือแนวอิฐเนี่ยค่อนข้างกระจายนะครับแล้วก็สื่อความหมายของตัวอาคารของตนเองเนี่ยยากนะครับตอนนี้จึงนำมาสู่การที่ผมลองทำแบบร่างแนวคิดของผมขึ้นมานะครับเพื่อนำไปเข้าในการประชุมคณะกรรมการในการปรับแบบก่อสร้างนะครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยมีการตั้งคณะทำงานนะครับจากทางกรมศิลปากรเนี่ยมาร่วมเป็นคณะกรรมการปรับแบบสร้างร่วมกับทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ร่วมกับทางสยามสมาคมนะครับในอันนี้เนี่ยผมก็จะขีดนะครับเป็นพื้นที่เอาไว้กรอบสีแดงเนี่ยก็คือพื้นที่ตามที่ผมได้วิเคราะห์ตามแนวคิดผมคิดนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่น่าแสดงนะครับน่าแสดงแนวอิฐนะครับฐานรากของวังให้เห็นนะครับเพื่อนำเสนอคุณค่าของวังนะครับส่วนถ้าเกิดสังเกตให้ดีเนี่ยก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่ผมขีดเป็นเส้นทะแยงนะครับเส้นทะแยงนั่นก็คือวงกลมสีฟ้าที่ผมได้วงไว้ในหน้าก่อนก็คือแนวอิฐเนี่ยมันค่อนข้างกระจายตัวมันสื่อความเป็นวังยากนะครับสื่อถึงความเป็นอาคารประเภทการใช้งานยากนะครับจึงผมถึงวิเคราะห์ว่าส่วนนี้เนี่ยสามารถกรบได้นะครับเพื่อให้เกิดการใช้งานบนผิวดินด้านบนเพื่อประโยชน์ในเชิงสาธารณะนะครับในการใช้งานคราวนี้ในการกรบเนี่ยนะครับก็มีเงื่อนไขว่า1ก็คือพอกรบไปแล้วเนี่ยนะครับต้องไม่มีสิ่งปลูกสร้างด้านบนนะครับที่จะทำให้เกิดการรบกวนกับอาคารโบราณสถานด้านล่างนะครับและ2การกรบณส่วนนี้นะครับพื้นผิวต้องเป็นซอฟต์สเคปก็คืออาจจะเป็นหญ้านะครับหรือเป็นพื้นปูหินนะครับเพื่อเปิดโอกาสนะครับในอนาคตเนี่ยหากจะมีการศึกษาหรือจะมีการอนุรักษ์นะครับเอาขึ้นมาบูรณะเนี่ยก็สามารถดำเนินการได้นะครับและวงกลมสีฟ้าที่ผมวงไว้เนี่ยก็คือณตอนนั้นเนี่ยผมก็ได้ให้แนวคิดนะครับต่อในการประชุมเนี่ยอันนึงว่าณจุดนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่าพื้นที่ตรงกลางห้วงเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มันแวดล้อมไปด้วยกลุ่มอาคารของสมัยล้านนาเนี่ยหลายกลุ่มนะครับด้านซ้ายสุดเนี่ยสุดท้ายเราไปพบว่าเป็นฐานรากของหอคำในสมัยเจ้าพระครองนครเชียงใหม่นะครับแล้วก็รอบๆก็เป็นฐานอาคารสมัยล้านนาดังนั้นเนี่ยเราก็เป็นโจทย์ว่าเราจะเรสพื้นที่ตรงนี้นะครับเพื่อพรีเซนต์ความเป็นพระราชวังให้ชัดเจนขึ้นยังไงจากการออกแบบเพิ่มเติมนะครับนี่ก็เป็นกรอบสีแดงครับที่ผมขีดเอาไว้ว่าอันนี้คือแนวคิดอันแรกที่ผมคิดว่าน่าจะแสดงแนวฐานรากอาคารนะครับความเป็นล้านนาในพื้นที่นะครับจนมาสู่การประชุมนะครับซึ่งเป็นการประชุมร่วมนะครับของคณะทำงานในการปรับแบบนะครับเมื่อเราประชุมร่วมเนี่ยเราได้พิจารณานะครับให้ละเอียดกันขึ้นไปอีกนะครับโดยที่เราได้จัดแบ่งอาคารกลุ่มฐานรากอาคารเนี่ยเป็น3 priority ด้วยกันนะครับ priority แรกเนี่ยคุณค่าความสำคัญระดับแรกก็คือหมายเลข1นะครับหมายเลข3หมายเลข4หมายเลข11ก็คือกำแพงวังด้านทิศใต้นะครับกำแพงวังด้านทิศเหนือด้านทิศตะวันออกนะครับและร่องน้ำก็คือหมายเลข11ที่เป็นสีฟ้านะครับPriority แรกเนี่ยหมายถึงว่าอันนี้คือสิ่งที่นำเสนอกายภาพนะครับคุณค่าความเป็นวังความรับรู้นะครับในความเป็นวังว่า
หากอนาคตเนี่ยมีการปรับปรุงเป็นสวนเนี่ยถ้าคนเดินเข้ามาเนี่ยและเห็นสิ่งพวกนี้เขาจะรับรู้ได้ว่าอันนี้คือพื้นที่วังนะครับพรีเซนต์ตัวตนความเป็นวังได้ชัดเจนนะครับส่วนหมายเลข5กับหมายเลข6ที่อยู่ด้านขวาที่ให้เป็นสีจุดสีเขียวไว้เนี่ยก็คือมันเป็นฐานรากนะครับของโบราณสถานเนี่ยที่อยู่บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็กซึ่งศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็กเนี่ยก็คือตัวของหอพระประจำวังนะครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเราได้เรียง priority ไว้ priority 2ก็คือว่าเราจะโชว์ก็ได้นะครับหรือเราจะกลบก็ได้นะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยณจุดนี้เนี่ยผมก็มีทางคณะกรรมการเนี่ยก็ได้มีความคิดเห็นร่วมกันนะครับว่ากลบไปก่อนก็ได้เพราะว่าณตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ขุดเปิดทางโบราณคดีบริเวณศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็กทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรารอทำให้เป็นเนื้อเดียวกันชิ้นเดียวกันแล้วก็ค่อยเปิดทีเดียวนะครับในภายหลังนะครับแล้วก็สีฟ้าที่เห็นก็คือหมายเลข780นะครับก็คือแนวฐานรากที่มันอยู่ส่วนกลางพื้นที่นะครับที่แนวมันค่อนข้างสื่อความหมายยากนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีความเห็นร่วมกันนะครับให้กลบไปก่อนโดยที่เงื่อนไขในการกลบก็อย่างที่บอกไว้นะครับก็คือผิวบนเป็นซอร์สเคปนะครับแล้วก็ไม่มีสิ่งปลูกสร้างด้านบนนะครับนี้ยกภาพมาให้ดูนะครับว่าอันนี้คือแนวกำแพงวังด้านทิศใต้นะครับเราก็จะเห็นว่าเห็นกายภาพของความเป็นกำแพงวังชัดเจนนะครับก็คือตัวฐานรากกำแพงเนี่ยมีความกว้างตรงตีนกำแพงเนี่ย2เมตรนะครับประมาณ2เมตรแล้วก็ตัวกำแพงที่โผล่พ้นดินมันเนี่ยมีความกว้างประมาณ 1.80 นะครับตัวอิฐก็มีขนาดใหญ่นะครับแนวกำแพงด้านทิศใต้เนี่ยพบทั้งหมดนะยาว150เมตรนะครับนี่เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่เห็นตัวแนวกำแพงด้านทิศใต้นะครับต่อมาก็เป็นแนวกำแพงด้านทิศเหนือนะครับก็คือหมายเลข3และ4นะครับกำแพงด้านทิศเหนือเนี่ยก็มีลักษณะกายภาพนะครับเหมือนกำแพงด้านทิศใต้ทุกประการนะครับในเรื่องของความกว้างนะครับขนาดอิฐวิธีการสอของอิฐนะครับแต่อาจจะมีความเรียกว่ามีความสมบูรณ์นะครับน้อยกว่ากำแพงด้านทิศใต้อยู่หน่อยนึงนะครับอาจจะมีสิ่งที่พิเศษก็คือว่าถ้าเราดูมุมนะครับมุมขวาบนนะครับที่มีส่วนที่ยาวต่อเนื่องมาด้านใต้เนี่ยส่วนนั้นเนี่ยก็คือกำแพงนะครับของที่แบ่งพื้นที่ระหว่างส่วนวังด้านตะวันออกวังหน้าและวังหลังนะครับคือวังหน้าตะวันตกนะครับก็คือส่วนนี้นะครับครับอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นรอยต่อระหว่างกำแพงวังส่วนวังหลังและวังหน้านะครับซึ่งถือว่าเป็นเนื้อหาที่มีความสำคัญมากของพื้นที่นะครับก็คือบริเวณวงกลมสีฟ้านะครับในภาพขวาตามผังนะครับส่วนภาพซ้ายเนี่ยผมกำลังจะยกเอามาให้ดูว่าในการประชุมนะครับเราประชุมกันหลายรอบแล้วก็ลงดีเทลกันที่ค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับรายละเอียดในทุกจุดครับช่วยกันคิดช่วยกันเป็นสตอมนะครับจะเห็นว่าภาพบนเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราเว้นพื้นที่สำหรับการแสดงแนวกำแพงบางส่วนเนี้ยส่วนที่มันแบ่งบางหลังกับบางหน้าเนี่ยไว้นิดเดียวเพราะว่าในการขุดเนี่ยเราเจอแนวมันอยู่นิดเดียวนะครับแต่พอเราได้ถกกันมาหลังๆเนี่ยเราได้ยืดแนวการเว้นแนวกำแพงตรงนี้ให้มันยาวขึ้นนะครับเพื่อให้เกิดการบูรณะแนวกำแพงให้ต่อเนื่องให้มันยาวขึ้นเพื่อการสื่อความหมายของความเป็นกำแพงที่มันแบ่งระหว่างวังหน้ากับวังหลังให้ชัดเจนขึ้นก็คือภาพล่างนะครับก็จะเห็นว่าเราพยายามbrainstorm กันนะครับเพื่อให้มันเกิดสิ่งที่ดีที่สุดนะครับสำหรับการปรับแบบในพื้นที่นะครับ11นี้นะครับหมายเลข11ก็คือร่องน้ำนะครับก็คือจะอยู่บริเวณภายในวังนะครับส่วนใต้นะครับเราก็จะเห็นว่าร่องน้ำเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะมีความลาดตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเป็นช่องทางเดินนะครับแต่พอเราสังเกตพอเราเริ่มขุดไปมากขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าร่องน้ำเนี่ยมันมีความลาดโดยความลาดชันเนี่ยนะครับความยาว1เมตรเนี่ยร่องน้ำเนี่ยก็จะมีความลาดชันลงเนี่ย 0.9 ซมนะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับร่องน้ำความลาดชันของร่องน้ำปัจจุบันนะครับนี่ก็เป็นแนวร่องน้ำนะครับของพระราชวังครับซึ่งร่องน้ำเนี่ยกำหนดอายุได้นะครับว่ามีอายุสมัยเนี่ยก่อนห่วงพ.ศ.ประมาณพ.ศ. 1,000 ประมาณ 1,000 ประมาณพ.ศ. 2,000 นะครับจากเครื่องถ้วยจีนที่เราเจอในร่องน้ำนี้นะครับหมายเลข9นี้นะครับก็คือองค์ประกอบเป็นองค์ประกอบของวังของหอคำนะครับสมัยเจ้าหลวงพุทธวงศ์นะครับก็มีเบาะน้ำต่างๆนะครับคราวนี้ถ้าจำที่ผมได้เล่าให้ฟังในตอนต้นว่าสีเหลืองที่ผมได้วงเอาไว้ตอนแรกครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือฐานรากของหอคำในสมัยเจ้าหลวงนะครับองค์ที่3หรือองค์ที่4ของเมืองเชียงใหม่ประมาณพ.ศ. 2300กว่านะครับภาพผมอยากให้ดูภาพขวาล่างก่อนนะครับขวาล่างนี่ก็คือที่ผมได้เล่าให้ฟังว่า
ณตอนที่ขุดในตอนแรกเนี่ยเราวิเคราะห์กันไม่ออกว่ามันคืออะไรนะครับมันคืออะไรจนกระทั่งเราไปเจอภาพถ่ายทางอากาศภาพนี้นะครับซึ่งถ่ายโดยอาจารย์บุญเสริมสัตตาภัยซึ่งเป็นตากล้องที่มีชื่อเสียงเมืองเชียงใหม่นะครับภาพนี้เนี่ยถ้ากำหนดอายุเนี่ยนะครับน่าจะมีอายุตั้งแต่พ.ศ. 2476เป็นต้นมานะครับเพราะว่าในวงกลม3วงสีเหลืองเนี่ยนะครับมันปรากฏตัวสารวัตรการมณฑลนะครับศาลแขวงแล้วก็เรือนช้างต้นในโรงเรียนยุพราชแล้วนะครับคราวนี้ถ้าเราดูด้านบนนะครับเราจะเห็นว่าเราจะเห็นขอบเขตพื้นที่ของพระราชวังของเรือนจำมณฑลพะยัพอยู่นะครับในขอบเขตเรือนจำที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเราจะเห็นว่าอาคารเนี่ยมันมีลักษณะเป็นส่วนมากเนี่ยเป็นอาคารแบบอาคารรุ่นใหม่นะครับแต่จะมีอาคารอยู่2หลังนะครับในภาพบนขวาที่ขยายมาเนี่ยที่ลักษณะเนี่ยเป็นอาคารที่เป็นอาคารชั้นเดียวนะครับเป็นหลังคาลาดนะครับและถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยตัวถังของอาคารเนี่ยเขาไม่ได้วางตามแนวแกนที่ตะวันออกตะวันตกเหมือนอาคารคุกนะครับในสมัยช่วงรัชกาลที่5รัชกาลที่6นะครับแต่จะวางตัวเฉียงจากแนวแกนทิศเนี่ยเกือบประมาณ10องศาเหมือนกันนะครับเมื่อเราพิจารณาส่วนนี้ประกอบกับเอกสารประวัติศาสตร์นะครับในเรื่องของหอคำของเจ้าหลวงพุทธวงศ์กับเจ้าหลวงเศรษฐีคำฟั่นเนี่ยนะครับเราพบว่าหอคำของเจ้าหลวง2องค์เนี่ยน่าจะสร้างขึ้นในพื้นที่นะครับในบางส่วนด้านหลังและหอคำ2หลังเนี่ยนะครับไม่ปรากฏประวัติการรื้อถอนนะครับเพราะว่าหอคำของเจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่เนี่ยถ้าเจ้าหลวงได้ตายไปเนี่ยนะครับเขามักจะรื้อหอคำไปปลูกถวายเป็นวัดต่างๆเป็นวิหารวัดซึ่งมักจะมีหลักฐานปรากฏอยู่นะครับหอคำของเจ้าหลวง2องค์เนี่ยไม่ปรากฏหลักฐานดังนั้นเนี่ยฐานรากของหมายเลข9ที่ผมได้ให้ดูในขั้นต้นเมื่อกี้นะครับจึงได้เป็นฐานรากของหอคำนะครับของเจ้าหลวงนะครับพุทธวงศ์นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นหมายเลข5และหมายเลข6นะครับที่ได้มีความเห็นให้ตกไปก่อนนะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่รอการดำเนินงานพร้อมกับตัวศาลเจ้าพ่อข้อมูลเหล็กนะครับที่เป็นหอพระประจำวังนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยได้มีการนำเสนอโครงการนะครับเพื่อขออนุมัติหลักการทางกรมศิลปากรในงบประมาณปี2566นี้แล้วนะครับแล้วก็หมายเลข7หมายเลข8หมายเลข10นะครับที่ได้มีความเห็นให้ครบพื้นที่ไปก่อนนะครับเพื่อให้เกิดการใช้งานพื้นที่ด้านบนได้นะครับเพื่อประโยชน์ในเชิงสาธารณะนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นตัวอย่างที่เอามาให้ดูว่าจริงๆแล้วแนวอาคารสมัยล้านนาที่มันปรากฏจุดอื่นๆนะครับมันก็จะปรากฏเป็นแนวอิฐเล็กๆพวกนี้ครับซึ่งมันสื่อความหมายยากนะครับดังนั้นเนี่ยแนวพวกนี้เราจึงมีความเห็นนะครับให้กลบไปก่อนได้นะครับแต่ก็เป็นการกลบโดยมีเงื่อนไขนะครับซึ่งในมาข้างหน้าเนี่ยถ้าเราต้องการจะขุดเปิดมาศึกษานะครับหรือต้องการจะบูรณะถ้าหากว่าเราสามารถวิเคราะห์ได้จากหลักฐานอื่นๆที่เราพบเพิ่มเติมเนี่ยเราก็สามารถทำได้นะครับจากการออกแบบพื้นที่ที่ได้ออกแบบการกลบนะครับแล้วก็การก่อสร้างในพื้นที่ไว้นะครับก็ผมขอจบด้วยภาพนี้นะครับภาพสุดท้ายนี่ว่าสุดท้ายเนี่ยอันนี้ก็คือแนวอาคารสมัยล้านนานะครับที่เป็นองค์ประกอบของพระราชวังนะครับและตัวเรือนจำองค์ประกอบของอาคารเรือนจำมณฑลพะยัพนะครับที่จะคงเหลือนะครับสู่การปรับแบบนะครับก็คือแนวกำแพงวังส่วนใต้นะครับแนวกำแพงวังส่วนเหนือนะครับร่องน้ำนะครับแล้วก็ตัวอาคารของเรือนจำสามหลังนะครับแล้วก็ตัวป้อมมุมเรือนจำและกำแพงบางส่วนที่ต่อเนื่องจากป้อมครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับคุณสายกลางครับผมอันนี้เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากนะครับในเรื่องที่คุณสายกลางเล่าให้ฟังจริงแล้วข้อมูลในเรื่องการขุดโบราณคดีของคุณหลวงเวียงแก้วเนี่ยมีเป็นจำนวนมากนะครับมีโบราณวัตถุที่เจอนะครับแล้วก็น่าสนใจเยอะนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องรอนิดนึงถ้ารายงานการขุดค้นทางโบราณคดีเสร็จนะครับมีการเผยแพร่เนี่ยผมเชื่อว่าก็คงเป็นที่ตื่นเต้นนะครับของคนทั้งประเทศนะครับว่าเราเจออะไรบ้างกลางเมืองเชียงใหม่นะครับคราวนี้ก็ด้วยเวลาที่มันเลยมาพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวขอเข้าสู่ช่วงของดร.พรธรรมธรรมวิมลนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียกพี่พรธรรมนะครับพี่พรธรรมจะมาเล่าให้เราฟังว่ามีความคิดอย่างไรนะครับกับโครงการนี้นะครับในเรื่องการสื่อคุณค่านะครับแล้วก็มีตัวอย่างดีๆนะครับที่สร้างจินตนาการให้เราได้เยอะมากนะครับว่าในเมืองนอกเวลาเขาเจอของแบบนี้เขาจะจัดการยังไงในเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลักฐานทางโบราณคดีมาอยู่ร่วมกับชีวิตปัจจุบันของคนนะครับครับผมเชิญพี่พรธรรมเลยครับครับขอบคุณน้องจุ๊ววัฒนยูนะครับก่อนอื่นขออนุญาตแก้ตอนคำแนะนำนิดนึงครับ
ยังไม่ได้เป็นท่านบัณฑิตนะครับเป็นเท่าไหร่ครับภาคีราชบัณฑิตอยู่นะครับครับรออยู่นะครับก็จริงๆแล้วก็ครับรีบตั้งให้นิดนึงนะครับก็จริงๆตรงนี้สิ่งที่ปรากฏนะครับจริงๆผมเนี่ยมาในช่วงหลังแล้วนะครับหลังจากที่ได้มีการขุดนะครับขุดหลักฐานทางโบราณคดีปรากฏแล้วนะครับซึ่งทางเมื่อกี้ทางน้องสายกลางก็ได้อธิบายแล้วนะครับว่าตีความนะเป็นอะไรบ้างนะครับซึ่งถือว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมากนะครับเพราะว่ามีหลายยุคหลายสมัยแล้วก็สามารถที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับแหล่งศึกษาสำหรับเยาวชนหรือคนรุ่นหลังได้นะครับแล้วอีกประการหนึ่งนะครับแบบที่ท่านอาจารย์ได้ชนะการประกวดแบบนี้ครับมันเป็นเรื่องของงานแลนด์สเคปส่วนใหญ่นะครับผมว่าแนวทางในการปรับเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะทำให้ไปกันได้กับซากโบราณสถานเนี่ยได้ง่ายนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่โล่งอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็ได้คุยเบื้องต้นนะครับแต่กับท่านอาจารย์แล้วก็ได้เคยให้คำแนะนำคำปรึกษาแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะดูกันต่อไปครับว่าหลังจากนั้นนะท่านอาจารย์ปรับเป็นไงบ้างนะครับที่ผมจะมาให้ดูนี่ครับมันจะเป็นลักษณะของโครงการนะครับที่ในเมืองใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะเมืองที่อะไรนะครับอยู่กันมายาวนานนะครับยกตัวอย่างเช่นในฝรั่งเศสที่ปารีสนะครับหรือกรุงโซลนะครับหรือบ้านเราก็มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะเอาตัวอย่างมาให้ดูว่ากรณีที่เราเจอหลักฐานทางโบราณคดีซากเมืองกันใต้ดินแล้วนะครับหรืออาคารที่ยังปรากฏอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มันมีความเข้มข้นของการพัฒนาสูงนะครับอย่างในเมืองที่ยังเจริญเติบโตอยู่นะครับยังมีอนาคตของเมืองอยู่นะครับสิ่งที่ปรากฏในจากซากเมืองกันดินเนี่ยกับการพัฒนาเมืองเนี่ยต้องไปด้วยกันครับดังนั้นมันจะต้องมีแนวทางในการออกแบบในการจูนปรับกันว่าทำยังไงให้กิจกรรมของคนสมัยใหม่เนี่ยสามารถจะดำเนินไปได้แล้วก็ยังคงรักษาคุณค่าของเดิมไว้ได้ด้วยนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของงานรีโนเวชั่นนะครับหรือการปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยใหม่แต่สิ่งสำคัญคือรักษาคุณค่าที่มันไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะเนื่องจากเวลามีน้อยนะครับมีหลายเมืองที่ผมจะพาไปเที่ยวนะครับว่าเขามีแนวทางอะไรบ้างนะครับเมืองแรกที่จะพาไปดูคือฝรั่งเศสครับที่ปารีสนะครับก็เป็นเมืองที่อยู่กันมาตั้งแต่ยุคโรมันนะครับก่อนโรมันก็มีนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าในบางส่วนของพื้นที่ของเมืองปารีสเนี่ยเราจะพบเห็นสิ่งที่มันเป็นโบราณสถานที่เป็นซากนะครับด้วยรูปแบบต่างๆนะครับในการพัฒนาขอภาพต่อไปนะครับอันนี้ที่แรกที่พาไปดูคือมหาวิหารนอตเทอร์ดัมนะครับก็อยู่ตรงเกาะที่เรียกว่าลินดราซิเต้นะครับอยู่กลางเมืองนะครับแม่น้ำเซนผ่านนะครับถึงเป็นเกาะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในสมัยก่อนมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นการตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะครับก่อนโรมันด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็มาถึงยุคโรมันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีโครงการของการพัฒนาเมืองในยุคหลังเนี่ยนะครับก็มีการค้นพบว่าเจอซากต่างๆอย่างที่เอามาให้ดูนี่คือรูปขวามือคือลานหน้ามหาวิทยาลัยนอตเทอร์ดัมนี่นะครับแล้วเขาไปขุดนะครับตอนที่จะทำที่จอดรถใต้ดินนะครับแล้วก็ไปเจอซากตั้งแต่ยุคประมาณ300คริสต์ศตวรรษ300นะครับหรือก่อนหน้านั้นนะครับที่เป็นท่าน้ำนะครับหรือเป็นที่อาบน้ำของโรมันนะครับหรือเป็นซากของกำแพงหรืออาคารนะครับอยู่ข้างใต้ตรงนี้นะครับขอภาพต่อไปนะครับนี่ครับก็ซูมมาใกล้ๆนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้พิมพ์ผิดนะครับนอตเทอร์ดัมตัว M ตัวเดียวแต่น้องไบเบิล2ตัวนะครับก็เนี่ยครับที่เราเห็นภาพซ้ายมือคือลานนะครับที่เป็นลานที่คนนะครับนักท่องเที่ยวเรามาเนี่ยก็จะมาถ่ายรูปอะไรด้านหน้านะครับแต่ข้างล่างท่านจะเห็นนะครับว่าลานบนลานเนี่ยเขาจะทำเป็นสัญลักษณ์ทางเดินหรืออะไรอยู่ทีนี้มันคือสะท้อนให้เห็นถึงซากนะครับที่มันอยู่ใต้ดินนะครับแต่เขาไม่ได้ทำขึ้นมาปรากฏข้างบนเพราะว่าเขาเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีกิจกรรมประโยชน์ใช้สอยของการมาท่องเที่ยวมาเรียนรู้ต่างๆแล้วก็สิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันลึกลงไปในใต้ดินด้วยนะครับดังนั้นก็จะเห็นภาพขวามือเห็นครับเรียกว่าคลิปอาร์คิโอโลจิกหรือนอตเทอร์ดัมหรือปาคีนี่นะครับเดินลงไปดูข้างล่างนะครับว่าแล้วเขาก็จะเจอซากที่เขาไปขุดค้นพบนี่เป็นวิธีแรกนะครับวิธีที่หนึ่งนะครับที่เห็นว่า
ของเก่าทับซากโบราณสถานกับของใหม่ที่เป็นลานกิจกรรมเนี่ยอยู่ด้วยกันได้แต่คนละเลเยอร์ขอภาพต่อไปนะครับอันนี้เขาสังเคราะห์ขึ้นมานะครับว่าซากที่จะไปที่ไปเจอข้างล่างเนี่ยนะครับสมัยก่อนในยุคที่เป็นเรียกว่าลูติกเนี่ยนะครับที่โรมันการโรมันต่างๆเนี่ยมาตั้งถิ่นฐานในยุคแรกๆนะครับมันมีลักษณะของอาคารนะครับซึ่งมันก็เป็นแนวทางนะครับให้นักโบราณคดีไปสันนิษฐานได้ว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันน่าจะเป็นอาคารหรือเป็นท่าเรือหรือเป็นอะไรนะครับขอภาพต่อไปนะครับนะครับอันนี้ก็โคลสมาให้ดูใกล้ๆว่าลานนะครับบนหน้าโรเทอร์ดัมนี่นะครับก็จะมีการออกแบบนะครับด้วยให้สัญลักษณ์ครับเครื่องสื่อความหมายนั่นเองนะครับว่าตรงที่เป็นโขกขาดนี่ครับตรงกลางในรูปซ้ายมือนะครับนั้นเป็นถนนนะครับส่วนที่เป็นเส้นตัดอยู่นี่นะครับด้านที่ซ้ายกับขวาเนี่ยเป็นอาคารนะครับซึ่งปัจจุบันก็ไม่เหลือสร้างนะครับอาจจะถูกรื้อไปไฟไหม้อะไรต่างๆตามกาลเวลาเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่อยู่ต่อเนื่องกันมานานนะครับแต่สิ่งนี้แหละครับคือการนำมาสื่อความหมายบนพื้นที่ในงานแลนด์สเคปนะครับขอภาพต่อไปนะครับอันนี้คือผังนะครับที่รูปร่างนี่คือทางเดินนะครับที่จะลงไปใต้ดินนะครับที่เป็นลานเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วเราก็จะไปเจอนะครับซากของประวัติศาสตร์ของปารีสครับตั้งแต่ยุคต้นๆนะครับช่วงต้นคริสต์ศตวรรษนะครับจนกระทั่งยุคต่อมานะครับก็จะปรากฏว่ามีการซ้อนทับกันเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็เราจะเห็นคานข้างบนไหมครับคานข้างบนก็คือคานที่รับลานนะครับของสิ่งที่เป็นกิจกรรมด้านบนนั่นเองครับข้างล่างก็เป็นการเรียนรู้นะครับเป็นการนำเสนอประวัติศาสตร์ตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือรูปแบบหนึ่งครับขอภาพต่อไปนะครับอีกที่หนึ่งนะครับอันนี้คือมูเซ่เดอคูนี่ที่ปารีสนะครับอยู่แถวกาเตียลาตังนะครับอยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับของแม่น้ำเซนของแม่ของโบสถ์งานนอตเทอร์ดัมเนี่ยตรงนี้เป็นที่ตั้งยุคแรกๆเลยนะครับของชาวปารีสนะครับเราจะเห็นว่ารูปซ้ายมือนี่เป็นภาพจากทางอากาศจะเห็นว่าเขาไปเจออาคารนะครับที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับในยุคที่เรียกว่ายุคกลางนะครับโมยานาสนะครับแล้วก็ขุดลงไปข้างล่างก็จะไปเจอในยุคของกาโรโรมันคือยุคโรมันด้วยนะครับตรงนี้เขาก็เลยเก็บเอาไว้นะครับอยู่กลางเมืองเลยนะครับตรงนี้ถ้าใครเคยไปเที่ยวฝรั่งเศสปารีสเนี่ยจะรู้ว่ารอบๆนี่คือเป็นเมืองแบบหนาแน่นมากครับชัดเจนนะครับมีมะหอยลายซอฟบอลอยู่ข้างๆเนี่ยนะครับตรงนี้เขาก็เก็บอนุรักษ์ไว้นะครับแล้วก็เอามานำเสนอนะครับพร้อมกันกับทำเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับที่เห็นภาพสเก็ตเห็นไหมครับนี่ก็คือสเก็ตของไอเดียของผู้ที่ได้รับประกวดแบบนี้นะครับเขานำเสนอว่าเขาจะเก็บของเก่าไว้ยังไงนะครับของใหม่ที่เป็นพิพิธภัณฑ์เขาจะนำเสนออย่างไรนะครับขอภาพต่อไปนะครับนี่เป็นแนวคิดนะครับว่าของใหม่กับของเก่านะครับจะอยู่ด้วยกันยังไงเพื่อเป็นการพรีเซนต์ให้เห็นว่าเมืองพื้นที่ตรงนี้มันมีความหมายทางด้านประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็อาคารใหม่ที่แอดเข้าไปที่ใส่เข้าไปเนี่ยครับก็คือจะอำนวยความสะดวกในเรื่องของบริการนักท่องเที่ยวนะครับที่จะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับและในขณะเดียวกันไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะเป็นตัวเพิ่มนะครับเป็นการสื่อความหมายให้คนที่มาดูพื้นที่นี้ได้มีการเรียนรู้ด้วยว่าสิ่งที่เขาจะได้เห็นต่อไปคืออะไรนะครับภาพล่างก็จะเห็นว่ามองจากถนนนะครับแซงต์มิเชลเนี่ยครับก็จะเห็นปราสาทของอาคารในยุคเก่านะครับแล้วเป็นหลุมลงไปนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ภาพล่างขวามือคืออาคารที่เป็นมิวเซียมนะครับที่ออกแบบเป็นโลหะทั้งอันเลยนะครับอุ้มไว้นะครับขอผังขอภาพต่อไปครับอันนี้ให้เห็นบรรยากาศนะครับว่าของใหม่กับของเก่านะครับก็จริงๆแล้วมันการอนุรักษ์ซากอะไรในเมืองที่มันมีความเข้มข้นการพัฒนาเลยครับเราคงไม่ได้อนุรักษ์ปุ๊บแล้วก็เป็นสนามหญ้าล้อมไว้ไม่ทำอะไรเลยนะครับจริงแล้วถ้าพื้นที่ที่มันมีความเข้มข้นนะครับของการพัฒนาด้วยเนี่ยมันจะต้องมีการชั่งน้ำหนักประเมินคุณค่าว่าจะเก็บตรงไหนไว้ตรงไหนเราอาจจะพอทำอะไรได้ด้วยวิธีไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการเอามาจัดการกับซากโบราณสถานที่ค้นพบนะครับแล้วก็เอามาร่วมออกแบบในการปรับปรุงพื้นที่นะครับก็เห็นว่ามันลึกลงไปเห็นไหมครับเพราะว่ามันเป็นยุคเก่ามากนะครับก็พอจากอาคารด้านบนก็จะเดินลงบันไดลงมาดูเลเยอร์ของประวัติศาสตร์ที่มันอยู่ลึกลงไปที่เป็นโรมันต่างๆขอภาพต่อไปนะครับ
นี่ก็นะครับอย่างในอาคารนะครับบางมุมก็อาจจะแบบเซตออกมาแล้วก็มองไปเห็นผนังของของบนซากประวัติศาสตร์โบราณคดีต่างๆเนี่ยครับอันนี้ผมว่ามันสามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์สื่อความหมายนะครับด้วยกันได้นะครับอยู่ด้วยกันได้แต่ด้วยวิธีไหนก็อยู่ที่แนวทางการออกแบบแล้วก็ทำยังไงให้คุณค่าของเดิมนี่มันยังปรากฏอยู่นะครับมันก็มีวิธีออกแบบของสถาปนิกภูมิสถาปนิกหลายแบบก็เลือกเอานะครับขอภาพต่อไปนะครับนะครับเมื่อกี้จะเป็นซากโบราณสถานโบราณคดีนะครับที่อยู่ใต้ดินซึ่งเราก็อาจจะตีความหมายได้ทั้งแบบคลุมไปเลยหรืออยู่ข้างใต้และข้างบนพรีเซนต์ใหม่ถ้ามันมีระยะระดับพอนะครับหรือออกแบบมิวเซียมที่อยู่เข้าไปอันนี้เป็นอีกอันนึงนะครับน่าจะเกี่ยวข้องกับโบราณสถานที่ยังเป็นตึกเป็นอะไรอยู่นะครับอันนี้คือที่ปาร์คเดลาวิลเลจนะครับในฝรั่งเศสเหมือนกันนะครับก็เดิมเนี่ยมันเป็นโรงฆ่าสัตว์นะครับในยุคก่อนๆเนี่ยนะครับพอในปีประมาณ1980กว่าๆเนี่ยครับก็มีโครงการในการออกแบบนะครับปรับปรุงตรงนี้ให้เป็นสวนสาธารณะนะครับก็อันนี้เป็นงานประกวดแบบและก็ชนะแบบเหมือนกันนะครับของแบ็กนาร์ดชูมินะครับเป็นฝรั่งเศสแต่จะมีออริจินเป็นสวิสนะครับจะเห็นว่าในโครงการเขาเนี่ยมันจะมีตึกเก่านะครับที่ถ้าจะมาดูตรงขวามือนะครับเป็นตึกเก่า2ตึกนะครับก็เก็บไว้นะครับแล้วก็อยู่ได้กับการออกแบบใหม่นะครับซ้ายมือจะเห็นว่าเป็นผังของสวนนะครับก็จะมีโครงเหล็กอันใหญ่นะครับเป็นอาคารเก่านะครับซึ่งเป็นโรงไม่เป็นโรงฆ่าสัตว์นะครับปัจจุบันเขาก็รีโนเวทเป็นคอนเสิร์ตฮอลล์นะครับมีการแสดงคอนเสิร์ตศิลปินดังๆนะครับซ้ายขวาก็เป็นอาคารเก่าเหมือนกันนะครับก็เก็บไว้นะครับแล้วก็อยู่ร่วมกันได้กับงานออกแบบสมัยใหม่นะครับของสวนสาธารณะซึ่งอันนี้ในยุคนั้นเนี่ยดังมากนะครับเพราะเนี่ยมีการเก็บของเก่ามีการพรีเซนต์ความหมายต่างๆแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์นะครับคือถือว่าเก่ากับใหม่อยู่ร่วมกันได้แล้วก็ใช้ประโยชน์กับคนปัจจุบันได้ด้วยนะครับขอภาพต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ระดับตาให้เห็นว่าเนี่ยครับที่เขาเก็บไว้นะครับคือด้านซ้ายก็จะเป็นอาคารเหล็กนะครับและขวามือก็จะเป็นอาคารในยุคเก่าที่เก็บไว้แล้วก็เอามารีโนเวทนะครับก็จะเห็นว่าเขาจะมีแดงๆไปแปะอยู่นะครับไอ้แดงๆนั่นคือออกแบบใหม่นะครับของแบ็กนาร์ดชูมิเนี่ยครับเป็นกริดแล้วก็พรีเซนต์ให้มันดูทันสมัยนะครับแต่ก็เอามาทำให้ดูมันน่าสนใจขึ้นนะครับนี่คือแนวทางการออกแบบของที่นี่นะครับขอถามภาพต่อไปนะครับอันนี้เป็นอีกที่หนึ่งนะครับนี่เป็นสองที่สุดท้ายนะครับนี่ที่โซนะครับที่โรงแรมมูนดีไซน์พลาซ่านะครับอันนี้ที่ออกแบบโดยซาฮาฮาดิดซึ่งเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเดิมเนี่ยมันเคยเป็นนะครับมีสมัยโชซอนนะครับมีกำแพงมีโรงทหารต่างๆอยู่นะครับซึ่งมาถึงยุคนึงเนี่ยเขาถูกสร้างทับไปด้วยสเตเดียมนะครับของในสมัยญี่ปุ่นเข้ามาใหม่ๆแล้วก็ตอนหลังก็ใช้เป็นกีฬาสนามกีฬาโอลิมปิกด้วยนะครับตอนหลังเขามีโครงการรื้อออกไปนะครับในปี2007นะครับระหว่างที่รื้อเนี่ยก็ไปขุดไปก็ไปเจอเนี่ยซากโบราณคดีนะครับเป็นแพงบ้างนะครับเป็นฐานอาคารเลยบ้างนะครับซึ่งในพอเจอแล้วเนี่ยทางเทศบาลเนี่ยเขาก็ตัดสินใจว่าจะเก็บไว้นะครับก็ให้อาร์คิเทคเนี่ยมาดูเรื่องนี้ด้วยนะครับก็จึงปรากฏว่าอาคารใหม่นะครับซึ่งแบบออกแบบแบบเปรี้ยวมากนะครับเป็นเหมือนจานบินอะไรเงี้ยครับกับสร้างโบราณสถานนี่อยู่ด้วยกันได้นะครับคือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยแล้วก็ของคนเป็นแหล่งบันเทิงของคนรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็มาตรงนี้ก็จะเห็นสร้างโบราณสถานนะครับที่อยู่ในสวนนะครับตรงกลางนะครับขอพังต่อไปนะครับนี่ก็คือตอนที่เขาดำเนินการเขาก็ไปค้นมาเหมือนกันนะครับว่าสมัยก่อนตรงนี้มันเคยเป็นอะไรนะครับเพื่อเอามาใช้ในการวิเคราะห์ว่าซากที่เขาเจอจะเป็นอะไรนะครับนี่เป็นกระบวนการนะครับขอภาพต่อไปนะครับแล้วก็จะเห็นว่าในตอนดีไซน์นะครับก็จะมีทางเดินนะครับแล้วภาพล่างซ้ายมือเห็นว่าเขาเก็บฐานเอาไว้ซึ่งเก็บอาจจะรื้อไปก่อนหรือเข้ามาใหม่นี่ก็อยู่ที่กระบวนการการอนุรักษ์แล้วนะครับว่าเขาจะชีตตรงนี้ยังไงหรือจะเอาไว้ออกไปก่อนไหมหรือมาทำเสริมขึ้นมาแต่นะครับบนพื้นฐานหลักฐานที่เป็นการขุดพบ
ค้นพบทางวิชาการทางบังคดีนะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็นทางลงรถใต้ดินเห็นไหมครับด้านบนขวานะครับกับซ้ายมือก็เป็นอาคารที่ครอบทับลงไปก็ถือว่าอยู่ร่วมกันนะครับระหว่างสร้างโบราณสถานเก่านะครับกับกิจกรรมใหม่ของคนเมืองซึ่งพัฒนาไปมากนะครับแล้วก็ทำยังไงอยู่ร่วมกันได้เป็นการเรียนรู้ตรงนี้นะครับขอภาพต่อไปครับนี่ close ให้ดูใกล้ๆนะครับก็มีร้านกาแฟอยู่ข้างๆด้วยเป็นเดินไปเดินมานะครับเป็นที่เรียนรู้ไปด้วยนะครับว่าตรงนี้มันเคยเป็นอะไรมาก่อนนะครับถ้าเรารื้อทิ้งหมดไปเอาแต่ของใหม่มาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันเราก็จะไม่เห็นรากของเราว่าสมัยก่อนเนี่ยเรามีความเป็นมายังไงกี่พันปีมาแล้วนะครับตรงนี้มันเคยเป็นอะไรมาตรงนี้ไม่ต้องอธิบายเลยมากนะครับเห็นซากตรงนี้อธิบายนิดหน่อยเข้าใจเลยนะครับขอภาพต่อไปนะครับอันนี้ในประเทศไทยนะครับเป็นงานที่วัดมหาธาตุสุพรรณบุรีนะครับเป็นตัวอย่างนึงนะครับที่ขุดพื้นที่ทางโบราณคดีเนี่ยแล้วก็ไปเจอซากนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีอายุตั้งแต่ยุคทวารวดีนะครับทวารวดีอยุธยานะครับแล้วหลังจากที่สำนักศิลปากรที่2นะไปขุดตรงนี้ขุดแต่งขุดบูรณะต่างๆเนี่ยครับก็มีแนวความคิดว่าน่าจะเปิดนะเป็นไซต์มิวเซียมเหมือนกันนะครับคือตรงนี้เนี่ยยังเป็นวัดอยู่นะครับยังเป็นวัดที่ยังมีกิจกรรมอยู่นะครับก็จะเห็นว่ามีเมนนะครับมีศาลาการเปลี่ยนมีโบสถ์นี่ต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นอีกส่วนนึงนะครับที่พอขุดแล้วเนี่ยซึ่งมันไม่ไปรบกวนกับพื้นที่สาธารณะของวัดต่างๆซึ่งวัดเขาก็ยินยอมให้เราเปิดตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นโบราณสถานที่สำคัญนะครับตรงนี้มันก็ได้เกิดเป็นโครงการในการพัฒนาบูรณะให้เห็นกำแพงวัดของเดิมนะครับแล้วก็เก็บเอาซากโบราณสถานที่เราขุดเจอมีปูนปั้นสมัยยุคทวารวดียังปรากฏอยู่ดังเนี้ยแต่ต้องมีการออกแบบนะครับขอภาพต่อไปนะครับนะการออกแบบว่าเนี่ยพอมันเตี้ยมันจะคล้ายๆกับเวียงแก้วนะครับคือมันจะพื้นที่ของโบราณคนโบราณเนี่ยจะต่ำลงมาเพราะว่าในยุคปัจจุบันมันมีการถมดินหรือตะกอนเลยครับถมขึ้นนะครับปัญหาของการออกแบบประเภทนี้ก็คือต้องมีการออกแบบงานระบบนะครับระบบระบายน้ำนะครับไม่ให้น้ำไปท่วมขังหรือความชื้นต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของงานระบบที่มันจะต้องตามมานะครับหลังจากที่เราออกแบบแล้วว่าเราจะทำยังไงให้สภาวะความเสื่อมของโบราณสถานเนี่ยห่างไกลจากตรงโบราณสถานน้อยสุดเรื่องของน้ำเรื่องของความชื้นต่างๆนะครับนี้ก็ขอภาพต่อไปนะครับนะก็จะเห็นว่าส่วนที่เป็นวัดก็ยังเป็นวัดนะครับมีโบสถ์สามารถจะทำสังฆกรรมพิธีกรรมได้มาเผาศพมาสวดศพหรือมาทำบุญต่างๆก็ยังใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นการปรับปรุงนะครับแล้วก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกับส่วนของที่เป็นสมัยใหม่ได้นะครับก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับในตัวอย่างครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่ต้นที่ผมนำมาเสนอให้ดูนะครับเห็นว่าจริงแล้วพื้นที่ที่มีลักษณะของประวัติศาสตร์นี่ครับมันก็จะมีอยู่หลายรูปแบบนะครับซึ่งเป็นซากนะครับหรือเป็นอาคารที่มานะครับแต่การออกแบบที่อยู่ในพื้นที่ที่มันมีความมีกิจกรรมที่จะต้องมีการพัฒนาอยู่ด้วยนะครับมันจะต้องหาจุดนะครับสมดุลนะครับหาวิธีการที่จะสามารถรักษาคุณค่าตรงนั้นได้แล้วก็ทำให้ตรงนั้นมันเกิดประโยชน์ตรงนั้นได้นะซึ่งอาจจะมีตั้งแต่ในเรื่องข้อที่หนึ่งเรื่องผังครับผังทำยังไงเราจะปรับยังไงไม่ให้ของใหม่ของเก่าเนี่ยมันไปตีกันนะครับส่วนที่เป็นพัฒนาส่วนอนุรักษ์เนี่ยต้องเคลียร์ตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับว่าเราจะเก็บโซนนิ่งยังไงนะครับเส้นทางการสัญจรนะครับควรจะทำยังไงอันที่สองคือเลือกรูปแบบของการปรับปรุงนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาคารครอบทางเดินนะครับหรือส่วนที่จะเป็นส่วนเรียนรู้เติมเข้าไปเนี่ยเราน่าจะเลือกรูปแบบยังไงทำให้เรียนรู้ไอ้ซากที่เราเจอเนี่ยได้ชัดเจนได้เข้าใจได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดีไซน์นะครับอันที่3ที่สำคัญคือเรื่องระบบนะครับพอเราเปิดหรือทำนี้ต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องทำให้บริษัทที่เราเปิดเนี่ยมันเกิดความเสื่อมสภาพน้อยที่สุดนะครับด้วยการออกแบบนะครับครับผมในช่วงแรกคงประมาณนี้ครับครับขอบพระคุณครับพี่บังทามครับผมเพราะนั้นก็โดยหลักๆก็คือต้องพยายามหาจุดสมดุลให้ได้นะครับระหว่างการวางแผนการพัฒนานะครับโดยเฉพาะของโครงการหลวงเวียงแก้วนะครับซึ่งบ้านเราจะมีตัวแปรบางเรื่องก็มากกว่าต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะเรื่องสภาวะอากาศนะครับแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้
ในตอนต้นนะครับวิทยากรท่านแรกท่านก็บอกแล้วมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังอันนี้ก็เป็นประเด็นที่พี่พรธรรมพยายามจะชี้ให้เห็นนะครับคราวนี้เนื่องจากว่าเราเกินเวลากันมาพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเป็นอย่างนี้ครับคือขออนุญาตพักการเสวนาสัก5นาทีนะครับเดิมเรากำหนดสัก10นาทีนะครับขอสัก5นาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยกลับมาให้อาจารย์กวินนะครับเล่าเรื่องว่าหลังจากที่มีการปรับปรุงแบบแล้วนะครับจากข้อมูลที่คุณสายกลางเล่าให้เราฟังเนี่ยแบบที่ปรับปรุงเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เราก็จะมาพูดคุยนะครับโดยการเสวนาร่วมนะครับกับทั้ง6ท่านเลยว่าแล้วในอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับคราวนี้ในช่วง5นาทีนี้เดี๋ยวเรามีเพลงให้ฟังด้วยนะครับเรามีศิลปินอยู่ในวิทยากรของเรานะครับก็คือคุณสายกลางนะครับท่านไม่ได้เป็นนักวรรณคดีอย่างเดียวนะครับท่านเป็นศิลปินด้วยนะครับเป็น2 in 1นะครับเพราะฉะนั้นคุณสายกลางแต่งเพลงมาให้ใหม่นะครับสำหรับเสวนาครั้งนี้นะครับน่าจะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับที่วิทยากรแต่งเพลงประกอบด้วยนะครับเดี๋ยวก็ถ้าใครพักสบายๆนะครับฟังเพลงจากคุณสายกลางไปด้วยนะครับครับผมมีภาพประกอบด้วยนะครับลืมไปนะครับนอกจากฟังเพลงแล้วดูภาพโบราณวัตถุด้วยนะครับจะเข้ากันหรือไม่เดี๋ยวลองรับชมรับฟังกันนะครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะครับI'm not afraid to die.
ายุวันโนสุขขังพลังครับผมงั้นจากต่อจากช่วงที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนเชิญท่านอาจารย์กวินนะครับมาเล่าให้ฟังถึงแบบโครงการปรับปรุงนะครับที่ได้มีการปรับให้มันสอดคล้องกับหลักฐานทางโบราณคดีที่พบนะครับอยากให้อาจารย์กวินเล่าให้ฟังว่าหลังจากได้ดูข้อมูลนะครับได้ปรึกษากับทางท่านดร.พรธรรมนะครับคุยคุณสายกลางก็อีกหลายๆท่านนะครับก็เข้าใจว่าแบบมีการปรับเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรนะครับเพื่อให้มันเกิดการสื่อคุณค่านะครับก็เรียนเชิญอาจารย์กวินเล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบเลยครับว่าเป็นอย่างไรครับผมขอบคุณครับขออนุญาตแชร์สกรีนนะครับครับก็หลังจากที่ขุดค้นพบแล้วนะครับเราเจออะไรบ้างนะครับก็อ้างอิงข้อมูลเชื่อมโยงกับคุณสายกลางเมื่อกี้นะครับอันนี้คือโจทย์ของเราโจทย์ของทีมออกแบบว่าสิ่งที่กรมศิลป์นะครับพบเจอนะครับก็คือแถบดำๆนั่นคือสิ่งที่เป็นโบราณสถานนะครับก็จะดูจุกยิกยุกยิกยุกยิกนะครับนั่นคือสิ่งที่อยู่ใต้ดินนะครับแล้วก็อันนึงที่เป็นเงื่อนไขในการออกแบบแล้วก็เราไม่ได้ดูในตอนประกวดแบบเลยอันนี้คือมาเพิ่มนะครับนอกเหนือจากที่เราวางแผนไว้นะครับซึ่งก็เป็นโจทย์อันนึงที่ท้าทายนะครับก็คือเก็บเรือน3หลังก็จะมีเรือนบัญชาการทั้งหน้าเรือนแว่นแก้วทางขวาแล้วก็เรือนเพ่นอยู่ข้างหลังซึ่งเป็นอาคารอนุรักษ์พร้อมกับป้อมและแนวกำแพงบางส่วนที่อยู่ล่างซ้ายนะครับป้อมที่สมัยเป็นคุกอันนี้คือโจทย์ที่เราจะต้องดูนะครับหลังจากที่เราประชุมหารือกับทางคุณสายกลางพี่พรธรรมกับทางทีมกรมศิลป์นะครับเราก็มีการคุยกันนะครับว่าหลุมไหนสำคัญหลุมไหนกลบได้หลุมไหนควรเปิดเป็นแบบว่าไซต์มิวเซียมข้อสรุปก็คือมีหลุมเบอร์1นะครับแนวกำแพงทิศใต้หลุมเบอร์3แนวกำแพงด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็เบอร์4นะครับแนวกำแพงด้านทิศเหนือนะครับพร้อมทั้งบ่อน้ำคือเบอร์11แล้วก็บางส่วนของหอคำก็คือรวมทั้งบ่อน้ำก็คือเบอร์9กับเบอร์12คือเรารวบอันนี้คือสิ่งที่คุยกันกับทีมกรมศิลป์ว่าถ้าอยากจะเปิดไซต์มิวเซียมควรจะเปิดแค่ไหนนะครับทีนี้เราลองเอาเลเยอร์ที่เราชนะขวดแบบซ้อนทับลงไปว่ามันกระทบอะไรบ้างกับแบบที่จะต้องแก้นะครับอันที่หนึ่งก็คือศาลาพิธีกรรมก็คือไปซ้อนทับกับเอื่อนเพ็ญนะครับอันที่สองคือโถงอเนกประสงค์ที่เป็นเผยแผ่นดินนะครับไปซ้อนทับเต็มๆเลยกับเรือนแว่นแก้วอันที่สองก็คือล่างขวาอันที่3ก็คือลานอเนกประสงค์ที่เราขึ้นมาผมก็เผย2นะฮะเป็นแลนด์สเคปแต่ไม่ได้เป็นอาคารยกเนินขึ้นมานะครับซ้อนทับอยู่กับหลุม3นะครับแนวกำแพงด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนืออันที่4ก็คืออาคารศูนย์ข้อมูลกับสำนักงานนะครับอันนี้ซ้อนคล่อมอยู่กับแนวกำแพงด้านทิศใต้ก็คือหลุม1อันที่5อาคารบริการคำว่าอาคารบริการของเราก็คือห้องน้ำรวมห้องน้ำชายหญิงห้องน้ำคนพิการห้องเครื่องงานระบบทั้งหลายก็จะอยู่ที่อาคารบริการอันนี้ไปซ้อนอยู่กับหลุม2หลุม8นะครับแล้วก็อันที่6ก็คือชุดเครื่องเล่นสนามทั้งหลายที่เราจะให้เด็กไปเล่นเนี่ยไปซ้อนอยู่กับหลุม12ก็คือบ่อน้ำนะครับกับฐานหอคำไฟขบกันอยู่อันนี้คือโจทย์ที่เราจะทำอย่างไรนะครับทีนี้ถ้าเทียบก็คืออันซ้ายก็คือ before เนาะอันขวาคือ afterสิ่งที่เห็นก็คือถ้าไล่ก็คือว่าอันที่หนึ่งเลยไอ้ตัวเผยนะครับอาคารโถงในประสงค์เนี่ยเราขยับหนีฮะเราขยับหนีเบอร์14หนีไปทางขวานะครับอันนี้อันหนึ่งนะครับแล้วก็อาคารเบอร์อาคารที่เป็นอาคารศูนย์ข้อมูลที่คล่อมอยู่กำแพงด้านทิศใต้อะนะครับ
เราก็หารือกับทางกรมศิลป์นะครับทางกรมศิลป์เนี่ยก็เสนอว่าเบอร์3เบอร์14นะครับเบอร์15เนี่ยนะครับเอามาเป็นพ่วงไปกับเป็นอาคารศูนย์ข้อมูลและสำนักงานได้ไหมโอเคเราก็ตัดสินใจก็คือว่าเราก็ยุบอาคารนี้ออกไปนะครับไม่ไปสร้างคล่อมละแล้วมาใช้อาคารเบอร์3ก็คือเรือนบัญชาการแทนทำหน้าที่เป็นอาคารศูนย์ข้อมูลและสำนักงานนะครับแล้วก็เบอร์6นะครับที่ไปตรงกับหลุม3นะครับที่เป็นแนวกำแพงด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือเราก็ขยับนะครับขยับหนีถอยออกมาอีกนิดนึงมาทางขวาหน่อยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราขยับแล้วก็อาคารเบอร์5นะครับที่เป็นศาลาพิธีกรรมและอเนกประสงค์เนี่ยที่ไปทับกับเรือนเพนนะครับเบอร์15เราก็โยกหนีสลับมาเป็นอีกด้านนึงนะครับอันนี้คือสาระสำคัญในการขยับโยกย้ายหนีนะครับทีนี้ถ้ามาดูซูมอินสำหรับผังที่ขยับแล้วนะครับก็ขยับหนีตามที่แจ้งไปและอีกอันนึงที่มันน่าสนใจก็คือว่าเราสร้างจุดเชื่อมบิดแกนนะครับเดิมเนี่ยลานพิธีกรรมเนี่ยมันจะเป็นแกนที่ตรงไปตรงมาไม่ได้บิด10องศาเหมือนที่คุณสายกลางบอกเราก็บิดแกนเพื่อให้มันไหนๆเราพาคนเข้าไปในพื้นที่ของเวียงแก้วแล้วเนี่ยเราก็จะบิดแกนให้สอดคล้องกับผังแนวกำแพงเวียงแก้วเลย10องศาเช่นกันถ้าดูนะครับสำหรับแกนที่เป็นเรื่องของแกนพิธีกรรมแกนเวียงแก้วนะครับแล้วเราก็พอทางกรมศิลป์เนี่ยนะครับอนุรักษ์3อาคารมันจะเกิดอีกแกนนึงที่เราเห็นว่าผมมองว่าเป็นแกนอีกยุคนึงซึ่งมันเกิดทำให้คือถ้าอันนี้คือมองในแง่บวกกับผังอันเนี้ยมันทำให้มันเป็นตัวอย่างอันนึงที่ตอนเราประกวดแบบเนี่ยเราไม่ได้มองว่าเอ้ยเราจะเก็บอาคารไหนของพุกบ้างเพราะเราไม่ได้มีความรู้พอแต่เรารู้สึกว่าคนเชียงใหม่ไม่น่าจะชอบพุกแต่พอเราทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยกรมศิลป์เห็นคุณค่าแล้วเสนอให้เก็บ3หลังกับ1ป้อมยามเนี่ยเราคิดว่าเออมันก็น่าจะเอาแกนเรื่องพวกเนี้ยมาซ้อนกลับไปอีกชั้นนึงก็คือในเมื่อมันมีอาคารสมัยร.5อยู่ด้วยเนี่ยเราก็สร้างแกนเบาๆอีกแกนนึงนะครับซ้อนไปในแกนเหวี่ยงแก้วมันก็จะเห็น2แกนเนี่ยซ้อนทับกันอยู่นะครับอันนี้ถ้ามองแบบกลบหลุมไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสิ่งที่ before กับ after เนี่ยจะดูไม่ค่อยต่างกันมากถ้าดูภาพรวมๆนะครับก็จะมี open space เหมือนเดิมมีอาคารอยู่ปริมาณเท่าเดิมเพียงแต่ว่ามีขยับโยกย้ายเพื่อหนีโบราณสถานนะครับสิ่งที่หายไปก็คือตัวสระน้ำที่อยู่ทางขวาบนนะครับจะไม่มีแล้วเพราะว่าถ้าเราขุดสระมันก็จะไปรบกวนโบราณสถานแล้วก็ใช้วิธีการกรบเป็นซอฟต์สเคปแทนหลุมไหนที่เรากบเนี่ยก็จะเป็นพื้นหญ้าเป็นกรวดนะครับเป็นซอฟต์สเคปถ้าดูซูมอินลงไปเราก็จะเห็นอาคารต่างๆนะครับก็จะมีเบอร์3เบอร์15เบอร์14ที่เราคงไว้ซึ่งเบอร์3เราเสนอนะครับณตอนนี้เบอร์3เบอร์15เบอร์14ต้องแจ้งผู้ร่วมเสวนาก่อนว่าผมจะไม่ได้ทำในแบบเฟสนี้เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในงบแต่เราได้จัดเตรียมงานระบบนะครับเตรียมระบบไฟฟ้าเตรียมระบบสุขาภิบาลระบบน้ำเนี่ยไปจ่อไว้เตรียมกำลังของหม้อแปลงสำหรับทั้งโครงการเนี่ยเผื่อเบอร์13เบอร์14และเบอร์15ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำเป็นไกด์ไลน์ไว้ให้ฮะถ้าเบอร์13จะเกิดขึ้นน่ะถ้าจะรีโนเวทในอนาคตมันน่าจะเป็นสำนักงานแล้วก็เป็นศูนย์ข้อมูลนะครับส่วนเบอร์14เนี่ยนะครับอาคารเรือนแว่นแก้วเนี่ยเราลองเสนอเป็นร้านกาแฟหรือก็เป็นนิทรรศการหมุนเวียนหรือว่าชุมชนมาขายของที่ระลึกที่เบอร์14อันนี้นะครับส่วนเบอร์15อยู่ลึกสุดเนี่ยอาคารเรือนเพนเนี่ยเราลองเสนอดูว่ามันน่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ห่วงหลวงเวียงแก้วเลยนะครับสิ่งของต่างๆที่ขุดเจอที่ภาพสไลด์คุณสายกลางเนี่ยก็น่าจะเอาสิ่งของเหล่านี้มาจัดแสดงนะครับแล้วก็จัดแสดงความเป็นโบราณสถานเวียงแก้วให้ข้อมูลต่างๆนานาในเชิงประวัติศาสตร์นะครับส่วนอาคารต่างๆที่เหลือที่เราชนะประกวดแบบนะตอนนี้ก็คือมีครบหมดยกเว้นอาคารศูนย์ข้อมูลที่เราไปใช้ร่วมกับเบอร์3นะครับก็คืออันนี้คือภาพรวมนะครับถ้าเราตัดไอ้ไดอะแกรมสีแดงๆออกเนี่ยสีแดงๆคือหลุมขุดที่เราจะเปิดเป็นไซต์มิวเซียมนะครับถ้ามองแบบนี้ก็คือก้นหลุมอะของทั้ง5จุดเนี่ยมันก็จะเป็นโรยกรวดเพื่อให้น้ำซึมได้ง่ายแล้วก็ไปสูบออกนะครับ
ามระบบของวิศวกรสุขาภิบาลแล้วก็เนื้อหาแลนด์สเคปนะครับอันนี้คือภาพรวมของผังทั้งหมดนะครับถ้าเรามาดูซูมอินในแต่ละหลุมนะครับเราก็หาลือกับทางกรมศิลป์พี่พรธรรมนะครับแลนด์สเคปของเรานะครับตั้งแต่หลุม A นะครับหลุม A ก็คือด้านทิศใต้นะครับคือถ้าดูก็คือว่าเราจะเปิดหลุมเนี่ยกว้างเลยฮะกำแพงก็คือ2เมตรแล้วเราเปิดทางเดินด้านข้างกำแพงอีก2เมตรก็เป็น6เมตรแล้วเราก็สโลปลงไปนะครับลึกที่ลบ1เมตรแล้วสโลปเราก็จะทำเป็นหญ้าคือไม่ให้คือสามารถเป็น1เป็นทำให้ตัวแนวกำแพงเนี่ยเป็น1เดียวกับสวนคือเด็กๆวิ่งลงไปเล่นได้เลยนะครับโดยไม่เป็นอันตรายสโลปก็จะพอดีนะครับเป็น1เดียวกันก็เหมือนกับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่พยายามจะเชื่อมโยงฟังก์ชันร่วมสมัยฟังก์ชันปัจจุบันเนี่ยลงไปสู่อดีตนะครับที่เผยตัวออกมานะครับแล้วก็พูดถึงระยะต่างๆนะครับจะไม่ไปกระทบกับอาคารที่อนุรักษ์นะครับแล้วก็เราก็อย่างตัวเกตเวย์ตรงนี้ฮะที่จะเริ่มข้ามไปที่พื้นที่ลานพิธีกรรมเราก็ทำสะพานกระจกคล่อมไปนะครับแล้วก็ตัวเผย1ที่ไปทับกับแนวกำแพงพอดีแล้วก็คุยกันนะครับกับทางทีมกรมศิลป์นะครับคุณสายกลางแล้วก็มองว่าไอ้ตรงสีแดงๆที่เดิมเนี่ยเราเป็นโครงสร้างของหลังคาที่เป็นรูฟเป็นกลาสรูฟเนี่ยนะครับเราก็ทำเป็นเนินดินแทนไม่ได้มีโครงสร้างของอาคารเนี่ยลงไปในแนวของทับลงไปในแนวของกำแพงนะครับแล้วก็เวิร์กต่อปรับปรุงตรงนี้นะครับปรับแบบตรงนี้ส่วนไปที่หลุม B ก็เช่นกันฮะก็คือที่ก้นหลุมก็จะมีพื้นกรวดเช่นกันแล้วก็มีสโลปหญ้าลงไปนะครับก็เป็นสโลปที่ไม่อันตรายวิ่งลงไปได้นะครับหลุม C ก็เช่นเดียวกันครับเป็นหลุมที่ต่อเนื่องกับต้นโพนะครับเป็นแนวของโบราณสถานต่อเนื่องกับต้นโพนะครับแล้วก็มีสโลปลงไปได้ส่วนหลุม D เป็นหลุมสำคัญหลุมนึงครับเพราะเป็นหลุมหอคำฐานหอคำนะครับเรามองว่าถ้าดูซูมเอาอย่างนี้ก่อนนะครับตรงหลุม B เนี่ยเราทำเป็นพื้นที่โล่งอเนกประสงค์ซึ่งเราชนะประกวดแบบด้วยการที่ว่าไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่ที่คนเนี่ยมาเอนจอยกันมาวิ่งเล่นมาแสดงดนตรีมาอะไรเป็นลานที่ใช้ในทุกๆวันหรือในทุกเทศกาลที่ในเรื่องของร่วมสมัยและปัจจุบันนะครับเราก็เลยมองว่าเราไม่น่าจะอันนี้ก็คือเราองหาเลือกทางกรมศิลป์นะครับซึ่งเราก็เห็นพ้องต้องกันคือไม่น่าจะจำเป็นจะต้องเปิดทั้งฐานอาคารนะครับเพื่อให้คนเนี่ยสามารถไปใช้ในพื้นที่ว่างตรงนี้ซึ่งก็จะสอดคล้องกับทางที่อาจารย์พรธรรมพี่พรธรรมโชว์เมื่อกี้ที่นอตเตอร์ดามที่ให้เห็นร่องรอยที่อยู่ข้างในข้างใต้นะครับข้างใต้ของฐานหอคำเนี่ยสะท้อนขึ้นมาที่พื้นดินนะครับซึ่งสามารถใช้งานได้เพราะฉะนั้นเราจะขุดเฉพาะไอ้ตัวฐานด้านหน้าเท่านั้นที่ลงไปตามแถบแดงๆนะครับเราก็จะมีสโลปลงไปนะครับผ่านแนวแกนอันที่1นะครับแล้วลงไปที่ก้นหลุมระดับลบ1ก้นหลุมระดับลบ1เนี่ยก็จะมีพื้นที่ก็จะเป็นอิฐกับพื้นที่ที่เป็นกรวดแยกกันระหว่างพื้นที่รอบบ่อน้ำกับพื้นที่ที่เป็นหอคำนะครับแล้วเราก็โปรเจกต์แนวของฐานหอคำเท่าที่จะสันนิษฐานได้แต่ว่าถ้าด้านขวามือเนี่ยเราไม่ทำขอบเขตปิดเพราะว่าเราหาเลือกกับคุณสายกลางแล้วว่าตรงเนี้ยมันยังไม่มีข้อสรุปใดๆเพราะฉะนั้นเราทำเป็นอินฟินิตี้ไว้ก่อนเราทำเป็นแบบหยุดไว้แค่นี้ก่อนส่วนทิวเสาเนี่ยเราก็จะทำเป็นม้านั่งได้นะครับคนก็จะไปนั่งได้แต่ว่าจังหวะของม้านั่งตรงนี้มันคือจังหวะของเสาของฐานหอคำนะครับอันนี้ก็เป็นรูป3มิตินะครับก็คนก็สามารถเดินลงไปนะครับดูทั้งบ่อน้ำแล้วก็ดูทั้งซากโบราณสถานของฐานหอคำนะครับส่วนหลุม E เป็นบ่อน้ำครับบ่อน้ำก็เราก็จะทำเป็นรูปวงกลมเลยแล้วก็มีสโลปเดินลงไปได้นะครับเดินดูบ่อน้ำได้นะครับเชื่อมโยงกับพื้นหญ้าข้างบนนะครับแล้วก็ทางภูมิสถาปนิกเราก็เวิร์กต่อนะครับก็หารือกับพี่พรธรรมว่าแนวทางการระบายน้ำเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นดีเทลระบายน้ำแล้วก็ดีเทลการผนึกหญ้าไม่ให้มันไหลนะครับแล้วก็
คิดในเรื่องของการปลูกต้นไม้ด้วยต้นไม้เดิมต้นไม้ใหม่ระยะต่างๆตำแหน่งไม่ให้ไปกวนกับโบราณสถานที่อยู่ใต้ดินนะครับแล้วเราก็มองได้ว่าระยะก็ควรจะอย่างน้อย2เมตรนะครับแล้วก็มี root barrier ก็คือมีตะข่ายกันไม่ให้หญ้าเนี่ยเข้าไปกวนโบราณสถานนะครับแล้วก็เวิร์คในแง่ของ landscape นะครับอันนี้เป็นรูป3มิติที่จะเกิดขึ้นหลังจากปรับแบบแล้วนะครับอันนี้เป็นมุมทางเข้าหลักเลยนะครับที่เผยแผ่นดิน1นะครับเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้มองเลยไปก็จะเห็นเรือนแว่นแก้วนะครับซ้ายมือแล้วก็เลยไปถึงเรือนประชาการนะครับมองไปที่ลานพิธีกรรมนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองที่จะเกิดขึ้นก็คือสามารถวิ่งขึ้นไปบนหลังคาเผยแผ่นดินได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีหลุมอยู่ร่วมกันระหว่างแนวกำแพงกับตัวอาคารเผยแผ่นดินแล้วก็มองทะลุไปเห็นเรือนแว่นแก้วนะครับแล้วก็ยังมีมูดที่มองไปเห็นต้นโพศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นลานพิธีกรรมก็ยังได้อยู่เหมือนเดิมนะครับมีเกตเวย์เหมือนเดิมแต่ว่าเราเกตเวย์แทนที่จะเป็นแนวยาวๆแล้วก็เบี่ยงมันเพราะว่าเราขยับอาคารหนีนะครับมุมมองด้านป้อมยามนะครับป้อมยามป้อมคุกเดิมที่อนุรักษ์ไว้นะครับกำแพงแนวทิศตะวันตกเราก็เอาอาคารสำนักงานออกไปแล้วนะครับก็จะเห็นเห็นกำแพงคุกนะครับเห็นเรือนประชาการนะครับแล้วก็เห็นเรือนแว่นแก้วไปไกลๆนะครับนี่อีกมุมหนึ่งนะครับส่วนมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับเป็นมุมเผย2ที่เป็นแลนด์สเคปนะครับก็จะเป็นมุมที่เห็นแนวกำแพงด้านทิศเหนือต่อเนื่องกับร่องน้ำนะครับแล้วมองไปไกลๆก็จะเห็นเรือนเพนกับฐานหอคำนะครับอันนี้มองในระดับตาคนนะครับก็จะเป็นสโลปที่อันตรายแล้วก็สามารถที่จะเดินลงไปเชื่อมโยงกับโลกปัจจุบันกับอดีตเข้าหากันได้นะครับมองไปเห็นเรือนเพนนะครับอันนี้ก็มุมที่เป็นสนามที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นแล้วก็มองเลยไปให้มองเลยไปเห็นฐานหอคำที่สามารถนั่งได้วิ่งเล่นได้นะครับอันนี้ก็เป็นมุมที่ขุดนะครับตรงส่วนหน้าของฐานหอคำนะครับก็จะเห็นทั้งซ้ายมือก็จะเป็นบ่อน้ำนะครับขวามือในแนวของผนังอิฐในแนวของพื้นอิฐก็จะเป็นแนวของขอบเขตของฐานหอคำก่อนเดินลงไปเราก็พยายามจะมีบอร์ดว่าน่าจะเป็นบอร์ดคล้ายๆแบบเป็นกระจกหรืออะคริลิกใสที่มองทะลุไปแล้วก็ไปซ้อนกันว่าในอดีตเนี่ยหอคำจะเป็นยังไงเราก็น่าจะทำกราฟิกที่มันเป็นข้อสันนิษฐานง่ายๆเกิดขึ้นที่บอร์ดอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองด้านบนที่ลานโพนะครับกับลานพิธีกรรมอันนี้ก็มุมมองที่มองลานโพนะครับในแนวของแนวกำแพงด้านทิศเหนือนะครับมองไปเห็นเรือนเพนนะครับซึ่งที่ปรับแบบทั้งหมดณตอนนี้นะครับก็เราก็ทำแบบก่อสร้างปรับแบบก่อสร้างนะครับต่อจากแบบก่อสร้างเดิมเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ส่งไปให้ทางจังหวัดแล้วก็ทางจังหวัดส่งต่อไปทางกรมศิลป์ให้พิจารณาเข้ากรรมการนะครับก็มีเรื่องบางประเด็นที่เราขอต่อรองว่ามันปรับไม่ได้ขอเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็แต่ว่าโดยหลักๆตามที่ผมพรีเซนต์เนี่ยมันก็ประมาณนี้นะครับซึ่งทีมเราอ่ะเชื่อว่าจากแบบที่เราปรับเนี่ยผมคิดว่าคอนเซ็ปต์เดิมยังอยู่ก็คือเป็นการเชื่อมอดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยเข้าหากันนะครับเพื่อรองรับวิถีชีวิตที่มันร่วมสมัยนะครับอย่างคอนเซ็ปต์ของตามที่เราตั้งใจไว้ว่าเผยแผ่นดินสู่ถิ่นเวียงแก้วครับผมมีประมาณนี้ครับครับผมขอบคุณครับอาจารย์กวินครับก็ในส่วนที่อาจารย์กวินเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับผมได้ขออนุญาตถามพี่พลธรรมต่อนิดนึงว่าแล้วกระบวนการตอนนี้ครับแบบส่งไปถึงกรมศิลปากรแล้วจะพิจารณายังไงเมื่อไหร่ครับหรือจะเราจะได้เดินขั้นตอนต่อไปนะครับครับมันเปิดกล้องไหมครับโอเคครับครับผมครับก็ไม่ทราบแบบเป็นกรมศิลปากรนะครับคืออย่างนี้ครับจริงแล้วสิ่งส่วนที่ช่วงที่ผมได้เข้าไปประชุมแล้วก็ให้คำปรึกษาครับจะเป็นนอกรอบครับแต่ก็จริงๆแล้วปัจจุบันนี้นะครับท่านอาจารย์อาจารย์กวินได้ปรับแบบนะครับซึ่งก็อยู่ในแนวทางนะครับที่เราได้คุยกันนะครับเพราะว่าทางทีม
รูปแบบเนี่ยเคยได้นำเสนอท่านอธิบดีท่านที่แล้วนะครับรอบหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ได้แนวได้แนวในการปรับแบบซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็อยู่ในลักษณะของแบบที่กรมศิลป์เราเคยดำเนินการหรือมีแนวทางในการดำเนินการอยู่แล้วครับปัจจุบันนะครับแบบได้ส่งเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ในทางกลุ่มนะครับอยู่ในสำนักสถาปัตยกรรมซึ่งก็ได้ให้ความเห็นอะไรไปแล้วนะครับรอที่จะเข้าคณะกรรมการวิชาการอนุรักษ์โบราณสถานนะครับซึ่งก็จะเป็นอันสุดท้ายที่จะเป็นความเห็นของท่านที่ปรึกษาท่านอธิบดีต่างๆเพื่อดูสุดท้ายแล้วก็จะมีพิจารณาตอบกลับไปนะครับซึ่งผมว่าโดยแนวทางเนี่ยมันเป็นแนวทางที่น่าจะดำเนินการได้นะแต่ก็อย่างว่านะครับอาจจะมีความเห็นปลีกย่อยอะไรต่างๆที่ในระหว่างที่พิจารณาไปซึ่งก็คงจะนำตอบกลับไปในส่วนท้ายนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นการเพิ่งเปลี่ยนท่านทิพดีนะครับดังนั้นระบบต่างๆของการประชุมนี่ก็ยังไม่ได้อะไรนะครับยังไม่ได้นัดประชุมครับแต่นั้นเข้าใจว่าน่าจะเร็วๆเนี่ยครับครับโอเคครับขอบพระคุณครับก็เฝ้ารอนะครับเหมือนกับคนเชียงใหม่ทุกคนนะครับอันนี้เนื่องจากว่าตอนนี้เราช้ามากๆแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับในช่วงต่อไปนะครับที่เรากำหนดไว้เนี่ยจะเป็นการเสวนาร่วมนะครับจากวิทยากรทั้ง6ท่านนะครับที่คุยกับเราวันนี้นะครับซึ่งที่เราจะคุยกันหลักๆก็คือจะเป็นเรื่องของอนาคตของขุนหลวงเวียงแก้วจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับดังนั้นก็ตอนนี้ก็เรียนเชิญคุณเสาวคนคุณพงศักดิ์นะครับคุณสุวารีนะครับแล้วก็อาจารย์กวินนะครับเปิดกล้องนะครับแล้วก็เปิดไมค์ด้วยนะครับอันนี้ผมขออนุญาตรวบเลยนะครับอันนี้อาจจะขอสั้นหน่อยนะครับประมาณสัก15นาทีนะครับก็ที่เราจะคุยกันเนี่ยนะครับในเรื่องว่าอนาคตจะเป็นยังไงเนี่ยผมขออนุญาตถามนำไปเลยนะครับว่าในเรื่องของอนาคตเนี่ยหลังจากที่กรมศิลปากรสรุปเรียบร้อยแล้วนะครับลงตัวแล้วอนุญาตแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องการก่อสร้างปรับปรุงเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อกี้มีคำถามจากผู้เข้าฟังเหมือนกันนะครับถามว่าเรื่องงบประมาณจากสำนักพุทธในปี65มีไหมจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะต้องเรียนเชิญคุณพงศักดิ์ตอบอันนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ในอนาคตต่อไปยาวๆถ้าสมมติก่อสร้างเสร็จนะครับการบริหารจัดการจะเป็นอย่างไรโดยใครนะครับต้องตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมาหรือเปล่าซึ่งอันนี้อาจจะเป็นคุณสุวารีคุณพงศักดิ์อาจจะช่วยกันตอบเรื่องนี้รวมไปถึงพี่จิ๋มด้วยนะครับแล้วก็จะดูแลรักษากันอย่างไรระหว่างสวนที่ประชาชนใช้กับซากโบราณสถานของกรมศิลปากรนะครับอันนี้ก็อาจจะถามพี่พรธรรมเผื่อไว้ด้วยแล้วกันว่าเอ๊ะแล้วในกรณีอย่างเงี้ยจะดูแลร่วมมือกันยังไงแล้วก็ทางคุณสายกลางด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงคำถามในเชิงของการศึกษาทางด้านโบราณคดีต่อไปในอนาคตจะไปขุดพื้นที่รอบๆอีกไหมนะครับหรือมีวิธีการศึกษาอย่างอื่นยังไงเพราะอันนี้ก็เป็นคำถามเหมือนกันนะครับที่ผู้เข้าร่วมการเสวนาถามมานะครับว่าจะมีการขยายขอบเขตไปหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นทางอาชีวะหรือทางพื้นที่ของยาสูบนะครับอันนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านแสดงความเห็นในเรื่องเหล่านี้นะครับครับผมงั้นก็เชิญท่านเดย์ก่อนดีครับเชิญพี่จิ๋มก่อนก็ได้ครับก็จริงๆแล้วในส่วนของโครงการนี้เนาะจะว่าไปแล้วมันคือความภูมิใจของชาวบ้านตัวเล็กตัวน้อยที่ช่วยกันปกป้องพื้นที่นะคะนำไปสู่สวนสาธารณะซึ่งเป็นสวนประวัติศาสตร์ที่เราจะสามารถชี้ชวนให้ลูกหลานหรือคนมาแวะเยือนเชียงใหม่เนี่ยได้รู้จักรากเหง้าของเราที่ผ่านมาแล้ว700กว่าปีนะคะอันนี้คือเป็นความภูมิใจของเราจริงๆแต่ทีนี้ในความห่วงใยที่เรายังมองไปอนาคตข้างหน้าก็คือการดูแลบริหารจัดการค่ะพี่จิ๋มคิดว่าถ้าเป็นไปได้เนาะมันอาจจะต้องใช้วิธีเป็นจัดตั้งเป็นคณะกรรมการทุกฝ่ายที่ดูแลร่วมกันแล้วก็ความชัดเจนในการที่ใครจะดูแลเป็นตัวหลักไงฮะอย่างสมมุติว่าถ้าจะต้องเป็นเทศบาลเนี่ยเทศบาลดูแลแค่ไหนยังไงการใช้พื้นที่หรือการจะเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆที่อยู่ข้างในเนี่ยใครจะเป็นคนดูแลจะต้องกรรมการที่จะต้องมีส่วนร่วมเนี่ยมันควรจะมีทุกฝ่ายมั้ยไหมทั้งภาคส่วนของประชาชนศิลปากรหรือว่าส่วนของจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้นี่อันนี้คือข้อเ
ค่อนข้างห่วงมากๆเหมือนกันเพราะบางทีบางแห่งเนี่ยถ้ามอบให้หน่วยงานไหนหน่วยงานหนึ่งโดดๆเนี่ยค่ะบางทีเขามีเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยในส่วนของเรานี่เราจะไม่รู้เลยแล้วก็ถ้าเปลี่ยนแล้วมันดีก็ดีแต่ถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นปัญหาต่อไปทีหลังอันนี้ก็เป็นความห่วงที่ต้องฝากไว้อ่ะค่ะว่าให้ทุกคนช่วยดูแล้วอีกอันนึงที่เรามองว่ามันเป็นข้อคิดเห็นเนาะในพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเรามองว่าการที่ภาครัฐส่วนมากมันจะเป็นของธนารักษ์เนาะถ้าจะส่งมอบพื้นที่อะไรต่างๆให้ใครไปทำอะไรสักอย่างเนี่ยควรจะมีกฎกติกาที่ชัดเจนไหมไม่ใช่ว่าหน่วยงานกันหน่วยงานขอกันเองเสร็จเรียบร้อยละเอาไปทำอะไรต่อ1 2 3ปลอดไปทางหน้ายังไงหรือคนที่มีอำนาจมีสิทธิ์มีเสียงเยอะๆณเวลานั้นถ้าจะทำอะไรเกี่ยวกับเมืองเนี่ยอยากให้มองว่าให้ดูภาพรวมของเมืองอะค่ะไม่ใช่ว่าพอได้พื้นที่มาแล้วก็เป็นเฉพาะบางกลุ่มบางพวกอยากทำอะไรในพื้นที่ของเราซึ่งพื้นที่เมืองเก่าตอนนี้ก็เหลือน้อยมากในส่วนพื้นที่สำคัญเนี่ยอย่างเวียงแก้วเนี่ยถือเป็นทำเลทองเลยถ้าในส่วนที่เราไม่เข้าไปดูเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าพื้นที่ตรงนี้มันจะเปลี่ยนสภาพไปขนาดไหนนะคะอันนี้เป็นข้อห่วงของเราแต่อันนึงที่พวกเรารู้สึกขอบคุณก็คือหน่วยงานรัฐนะคะที่ปรับวิธีการอะไรต่างๆอย่างสำนักงานจังหวัดเนี่ยก็ทำโครงการนี้ขึ้นมามันทำให้ทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมควงหลวงเวียงแก้วไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งกลายเป็นของทุกคนนะที่เราจะช่วยกันดูแลร่วมกันอันนี้ก็ฝากไว้ค่ะขอบคุณครับผมขอบคุณครับคุณสองคนครับงั้นเรียนเชิญคุณพงศักดิ์หรือคุณสุวารีเลยนะครับต้อมก่อนได้ไหมคะมีคำถามครับได้ครับก็พูดถึงอนาคตของห่วงหลวงเวียงแก้วผมก็ขอนำเสนอเป็น3ระยะละกันครับระยะสั้นๆที่กำลังจะมาถึงก็คือหลังจากที่ทางกรมศิลป์ได้พิจารณาแล้วก็อนุญาตให้เราดำเนินการตามแบบที่เราปรับเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนธุรการที่จะต้องทำในเรื่องของสัญญาอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นก็เราก็ส่งมอบพื้นที่ให้กับคู่สัญญาที่เรามีอยู่แล้วเพื่อดำเนินการระยะเวลาตามสัญญาก็660วันซึ่งคาดว่าก็ไม่เกินอีก2ปีโปรเจกต์นี้ก็จะดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็เสร็จสิ้นส่วนระยะต่อไปก็คือระยะกลางก็คือเรื่องของการพิจารณาอาคาร3หลังนะครับว่าเราจะเอาไปใช้ประโยชน์แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อไปซึ่งที่เราคุยกันมาแล้วว่า3หลังนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์นี้คือไม่ได้อยู่ในวงเงิน95ล้านก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่ต้องคิดแล้วก็อาจจะต้องคุยกันนะครับระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนภาคประชาชนที่จะต้องร่วมกันคิดว่าเราจะเอาไปทำอะไรต่อส่วนระยะยาวก็คือเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่นะครับหลายฝ่ายก็คงเป็นห่วงนะครับว่าหลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วใครจะเป็นคนดูแลพื้นที่ณจุดนี้นะครับณปัจจุบันเรามีคณะกรรมการ1ชุดก็คือคณะกรรมการพัฒนาขวงหลวงเวียงแก้วนะครับซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะครับซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ก็คงจะต้องเป็นองค์คณะที่จะมาพิจารณาร่วมกันว่าหลังจากนี้เราจะบริหารจัดการสวนประวัติศาสตร์แห่งนี้เนี่ยในรูปแบบไหนในอนาคตต่อไปครับประเด็นคำถามที่จะเกี่ยวข้องนะครับผมขออนุญาตตอบ2คำถามคำถามแรกก็คือเรื่องของการขยายขอบเขตพื้นที่นะครับว่าโครงการนี้ยังจะขยายออกไปอีกแค่ไหนหรือไม่อย่างไรนั้นนะครับจริงๆเรื่องนี้มีการคุยกันแล้วในคณะทำงานระดับจังหวัดซึ่งในตอนนั้นมีท่านผู้ว่าเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์นะครับเป็นประธานในที่ประชุมก็โครงการในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับคือโครงการพัฒนาของหลวงเวียงแก้วในวงเงินที่เราได้รับอนุมัติตามครม.มาเนี่ยเราก็จะทำอยู่ในกรอบพื้นที่15ไร่3งาน93ตารางวาก็คือพื้นที่ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้อันนี้ก็คือเป็นโปรเจกต์ปัจจุบันในโปรเจกต์นี้จะไม่มีการขยายออกไปนอกพื้นที่นี้อีกครับแต่ส่วนเรื่องของการจะไปทำในพื้นที่ของยาสูบหรือพื้นที่ของอาชีวะนั้นหรือไม่นั้นก็เป็นถ้าจะทำก็ต้องเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่จะต้องเสนอขึ้นมาใหม่แล้วก็อาจจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นอะไรของประชาชนอันนั้นเป็นเรื่อง
นอกเหนือจากโปรเจกต์ปัจจุบันแล้วครับส่วนเรื่องของงบประมาณขอบพระคุณครับท่านสสชำนาญนะครับที่เป็นห่วงเรื่องของงบประมาณตอนนี้เนี่ยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับก็ได้มีหนังสือยืนยันอยู่แล้วครับว่าเขาจะรับบทบาทหน้าที่ในการปรับแผนการใช้จ่ายเงินแล้วก็จัดสรรเงินให้เราตามภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยทำเรื่องของเงินไปแล้ว2ครั้งครับครั้งแรกก็ 3.8 ล้านบาทเศษนะครับแล้วก็อีกครั้งนึงก็ 6.1 ล้านบาทเศษเราก็ได้รับความกรุณาจากทางสำนักพุทธเขาก็ปรับแผนก็หมายถึงว่าไปเอาเงินเหลือจ่ายหรือเงินบางกิจกรรมที่เขาอาจจะยังไม่จำเป็นเขาก็ยกเลิกส่วนนั้นแล้วก็เอามาให้เราดำเนินการตามโปรเจกต์นี้ก่อนเนื่องจากว่าเป็นโปรเจกต์ที่มีภาระหนี้ผูกพันตามระเบียบของทางราชการครับก็ในส่วนของอนาคตควงหลวงเวียงแก้วก็คงจะต้องฝากไว้กับทุกคนนะฮะชาวเชียงใหม่ทุกคนครับผมก็ขอบคุณครับครับงั้นก็คุณพงศักดิ์คอนเฟิร์มนะครับว่าไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณที่ต่อเนื่องนะครับแล้วคราวนี้ในงบประมาณของกรมศิลปากรเองจะเข้ามาช่วยตรงส่วนไหนได้ไหมครับในอันนี้ผมช่วยถามต่อสำนักศิลปากร7ก็ได้ครับน้องสายกลางในส่วนงานของศิลปากรนะครับหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีงานอยู่3ส่วนหลักๆนะครับก็คือ1การขุดบริเวณศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็กที่ยังคงเหลืออยู่นะครับก็คือการขุดทางโบราณคดีแล้วก็การบูรณะนะครับแล้วการบูรณะแนวกำแพงแนวร่องน้ำแนวอาคารโบราณสถานที่เราจะเปิดโชว์นะครับในพื้นที่สวนนะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็คือการบูรณะนะครับตัวอาคารที่เหลืออยู่นะครับก็คืออาคารทั้ง3หลังแล้วก็ป้อมและกำแพงบางส่วนที่ต่อเนื่องจากป้อมนะครับสามงานเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ในความรับผิดชอบของกรมศิลปากรโดยตรงนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับข้อกฎหมายด้วยนะครับที่กรมศิลปากรต้องดูแลอาคารที่มีสถานะเป็นโบราณสถานด้วยนะครับดังนั้นทั้งสามงานเนี่ยมันอยู่ในแผนงานที่ตอนนี้เราเตรียมไว้ทั้งหมดแล้วนะครับอย่างงานขุดทางโบราณคดีเนี่ยก็เสนอไปในงบประมาณปี66แล้วนะครับตัวแบบการบูรณะแนวกำแพงแนวอาคารต่างๆเนี่ยก็ตอนนี้ก็เตรียมทำตัวปลนะครับทำตัวงบประมาณนะครับที่จะคิดครับแล้วก็ตัวส่วนตัวอาคารเรือนจำที่เหลืออยู่ครับก็มามีการเริ่มเก็บแบบเพื่อเตรียมเกี่ยวกับงบประมาณกับเรื่องรูปแบบการบูรณะครับครับผมงั้นไปทางคุณสุวารีนะครับสองอาจจะสองเรื่องเลยก็คือเมื่อกี้มีการคุยกันว่าแล้วอาคารสามหลังจะใช้งานเป็นอย่างไรอันนี้ต้องไปรับความคิดเห็นกันอีกรอบหนึ่งดีไหมครับในเรื่องของการบริหารพื้นที่นะคะเนื่องจากว่าพี่ตาเนี่ยบริหารพิพิธภัณฑ์อยู่ตรงกลางเวียง3ตึกแล้วเราก็รู้ดีว่าตลอด20ปีมาเนี่ยจนคาดเดาได้ว่าถึงอนาคตเนี่ยการบริหารงานพิพิธภัณฑ์หรือว่าพื้นที่เนี่ยมันจะแปลกออกไปมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปละจำนวนผู้คนหรือว่าลักษณะการดูของผู้คนหรือว่าการคาดหวังของผู้คนต่อพื้นที่เหล่านี้เขาก็จะมีชุดประสบการณ์ใหม่ๆขึ้นมาซึ่งเราจำเป็นจะต้องการที่จะตัดสินใจว่าตึก3ตึกนั้นจะเป็นอะไรต่อไปในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่ใช่ชุดประสบการณ์ของเราเท่านั้นที่จะเอามาตัดสินมันได้อะค่ะเราอาจจะต้องเปิดฟังอีกครั้งหนึ่งจริงๆนั่นแหละเพื่อที่รู้ว่าเราจะทำอาคารแบบไหนหรือจะให้มันเป็นอะไรเพื่อจะตอบสนองกับคนอีก5ปี10ปีข้างหน้าคือถ้าถามพี่เนี่ยพี่ทำมาโครงการนี้มา20ปีชุดประสบการณ์พี่ก็คือสะสมมาตั้งแต่ขอที่ดินแล้วก็มีภาพในใจอยู่อ่ะแต่เราข้ามพ้นภาพนี้ไม่ได้เพราะประสบการณ์เราเป็นแบบเป็นเจนนี้อ่ะเป็นเจเนอเรชันนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำโครงการที่เรารู้ว่าอีก5ปี10ปีคนใช้ไม่ใช่เราเนี่ยพี่ก็คิดว่าการแลกเปลี่ยนกับคนกลุ่มใหม่ๆหรือรุ่นใหม่ๆการพยายามนำความฝันที่เกินขอบเขตของเขาบางทีมันจะดูหลุดโลกนะคะแต่ว่าดึงกลับมาให้มันแบบให้มันผนวกกับความเป็นจริงได้ยังไงพี่ก็ยังคิดว่าเรื่องการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยจำเป็นโดยเฉพาะเวลานี้จำเป็นมากที่สุดเพราะว่าเจนเรากับเจนเขาเจนของคนบริหารโครงการทั้งหมดเนี่ยเท่าที่เห็นกันอยู่เนี่ยกับเจนของเด็กรุ่นใหม่สัก18 20ที่อีกสักพักนึงเขาจะเป็นคนอายุ30อยู่กลางเมืองเนี่ยมันไม่เหมือนกันอันนี้คือพูดเรื่องอาคาร3หลังนะคะเลยคิดว่าโดยสรุปก็คือว่าเราจำเป็นจะต้องฟังความคิดเห็นและต้องออกแบบการรับฟังให้มันทะลุทะลวงไปจนถึงกลุ่มคนที่เขาจะเป็นผู้ใช้ในอนาคตให้ได้ด้วยอันนี้จำเป็นคือไม่ใช่จัดแบบจัดแล้วใครมาหาเราเราก็พูดแล้วเราก็บอกว่าเราฟังแล้วก็อาจจะไม่ได้อีกต่อไปแล้วคนที่เข้ามาหาหรือว่าคนที่แม้แต่ไม่เข้ามาหาแต่จะเป็นผู้ใช้ในอนาคตก็ต้องพยายามค่ะส่วนที่สองพี่คิดว่า
เนื่องจากโครงการนี้มันเป็นโครงการที่แบบมหัศจรรย์พันลึกนะคะถ้าจะถอดบทเรียนเนี่ยก็คงจะได้108ปัญหาหรืออะไรเนี่ยคือมันเรียกร้องการหาช่องทางตามระเบียบหรือช่องว่างตามระเบียบหรือการออกแบบวิธีการทางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเนี่ยสูงสุดมาแล้วล่ะไม่ว่าจะงบที่ต้อมพงศักดิ์เขาบอกว่าไม่ตกหรอกไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่ากว่าจะพูดคำนี้ได้เนี่ยเราใช้เวลาเกือบปีนะคะในการถกหาวิธีการคุยกับสำนักงบคุยกับกรมบัญชีกลางคือหลายอย่างแต่ละคำที่เราสรุปออกมาหนึ่งคำเนี่ยบางทีเจอปัญหากันก็สามสี่เดือนห้าเดือนหาวิธีการกันการถอดบทเรียนนี้แล้วก็พัฒนาออกแบบว่าจริงๆแล้วคือในอนาคตชุดประสบการณ์ที่เราบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยแปรภาพมาเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ยังไงคือในเมื่อมันยากที่สุดมาแล้วก็ยากต่ออีกหน่อยเถอะลองดูว่าเราจะเอาความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของผู้คนทั้งเมืองที่มีต่อพื้นที่ที่มีค่าของเมืองเนี่ยมาออกแบบให้มันเป็นกลไกการบริหารที่มันมีค่าต่อไปได้ยังไงคือต้องเข้าใจว่าเวลาสวนสาธารณะเนี่ยเวลามันไม่มีกิจกรรมหรืออะไรเนี่ยหรือว่ามันก็จะกลายเป็นส่วนที่เก่าๆแล้วก็เก่าๆลงเรื่อยๆหรือว่าพอทรุดโทรมก็ทรุดโทรมลงเรื่อยๆดังนั้นการออกแบบกิจกรรมให้มันมีชีวิตชีวาแล้วก็ปรับตัวให้มันทันสมัยขึ้นเสมอมีผู้คนอยากเข้ามาใช้ตลอดเวลาไปอีก5ปี10ปีหรือ20ปีเนี่ยกลไกการบริหารน่าจะมีส่วนสำคัญคือถ้าตามประสบการณ์พี่นะพี่สร้างพิพิธภัณฑ์เนี่ยใช้เวลา10ปีไอ้ตัวที่อยู่กลางเวียงเนี่ย10ปีแต่เป็น10ปีที่ง่ายถ้าเทียบกับ20ปีที่พี่เข้ามาบริหารแล้วก็พยายามทำให้มันมีชีวิตชีวาทุกวันเนี่ยพี่คิดว่าตอนสร้างเนี่ยกลายเป็นเรื่องง่ายละแต่ตอนบริหารทุกวันทุกวันเนี่ยกลายเป็นเรื่องยากดังนั้นกลไกการบริหารสำหรับอนาคตกลไกการคาดการเขาเรียกการใช้พื้นที่สำหรับอนาคตเนี่ยควรจะเป็นโจทย์ที่เราต้องทำงานในปัจจุบันค่ะครับผมขอบพระคุณครับอีกสองท่านนะครับพี่พรธรรมนะครับในฐานะแลนด์สเคปด้วยนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะครับรวมทั้งอาจารย์กวินนะครับในฐานะผู้ออกแบบนะครับมองเห็นโครงโรงเรียนแก้วในอนาคตเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ครับผมขอก่อนแล้วกันนะครับก็จริงๆแล้วผมว่าถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยครับผมว่าเป็นความการประสบความสำเร็จอย่างยิ่งนะครับของทุกภาคส่วนนะครับที่ทำให้ตรงนี้เกิดขึ้นนะครับและผมว่าพื้นที่ตรงนี้ในอนาคตเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งนะครับที่เราสามารถจะเป็นส่วนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ผมว่ามันเป็นเวทีในการใช้สำหรับกัดของวัฒนธรรมนะครับของเชียงใหม่ได้อีกจุดหนึ่งเลยครับซึ่งให้เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับสิ่งที่ผมมองนะครับในเรื่องของทางกรมศิลปากรนะครับอย่างที่น้องสายกลางได้บอกครับกรมศิลปากรเนี่ยมีหน้าที่ที่จะดูแลส่วนที่เป็นโบราณสถานซากอะไรต่างๆที่ต้องทำรูปบำรุงนะครับให้อยู่ต่อไปนะครับเพราะว่าประเด็นที่สำคัญของในอนาคตเนี่ยนะครับเนื่องจากเราเปิดให้เห็นซากอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหลังจากที่มีการออกแบบปรับปรุงไปแล้วเนี่ยนะครับผมว่ามันจะต้องมีการนะครับดูว่าหลังจากเราเปิดแล้วนะครับสัก6เดือนอะไรต่างๆเนี่ยมันมีการเสริมสภาพระบบน้ำระบายดีไหมอะไรต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นอีกการนึงที่เราจะต้องเป็นตัวแปรในอนาคตว่าถ้ามันมีปัญหาในเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องระบบต่างๆเนี่ยเราจะปรับให้มันสมบูรณ์นะครับเพื่อที่จะรักษาซากต่างๆที่เราเปิดไว้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับแล้วก็เป็นแหล่งมรดกของคนรุ่นหลังในอนาคตได้นะครับก็ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นโชคดีของชาวเชียงใหม่นะครับในอนาคตที่จะได้งานชิ้นนี้ออกมานะครับครับขอบคุณครับครับผมครับอาจารย์กวินเลยครับฝันว่าอย่าทางกรมศิลป์อย่าแก้แบบเยอะฝันหนึ่งฝันระยะฝันที่ไม่เป็นจริงนะครับพี่จัวมอบเวทีให้ผมขออนุญาตพี่พรธรรมคุณสายกลางครับอันหนึ่งนะครับแล้วก็อันที่สองผมเห็นด้วยกับพี่ตาครับอันนี้ผมชื่นชมพี่ตาในกระบวนการประกวดแบบมาเรื่อยๆนะครับถึงแม้จะยาวหน่อยผมก็สู้ไปกับพี่ตานะครับแล้วก็เห็นด้วยกับพี่ตาตรงที่ว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอาคารสามหลังน่าให้มีประชาน่าจะให้ประชาชนคนรุ่นใหม่มามีส่วนร่วมเหมือนกับที่ผมประกวดแบบนี่แหละ
นะครับผมคิดว่าน่าจะคือผมคิดว่าโครงการนี้จะอยู่ได้เนี่ยต้องให้ประชาชนรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของไม่งั้นก็จะเขาก็จะไม่ดูแลมันฮะอย่างผมดีใจที่มีป้าติ๋มป้าจิ๋มนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ผมฝากอีกอย่างนึงครับถ้าจำได้ผังที่ผมได้โจทย์มาประกวดแบบเนี่ยมันจะมีในส่วนบนที่เป็นโรงงานยาสูบกับส่วนล่างที่เป็นอีกติ่งหนึ่งส่วนล่างเนี่ยในมาสเตอร์แพลนเนี่ยผมวางแผนไว้ให้เป็นที่จอดรถซึ่งผมคิดมันสำคัญในอนาคตอ่ะถ้ามันเป็นที่จอดรถได้ในอนาคตนะฮะนี่ผมพูดฝากพิตาเป็นการผ่านที่จอดรถนะครับผมว่าสำคัญนะครับอาจารย์จุลทัศน์ก็เคยคอมเมนต์เรื่องนี้นะฮะในอนาคตในแง่ของเทศบาลหรือจังหวัดหรือผู้เกี่ยวข้องก็แล้วแต่แล้วก็ตัวที่เป็นโรงงานยาสูบครับมันก็ถ้าดูจากแผนที่โบราณสถานแผนที่เวียงแก้วเนี่ยมันเป็นซ้อนกันข้างบนชัดมากเลยฮะซึ่งมันก็น่าจะมีอะไรที่มันอยู่ข้างใต้ตรงนั้นหรือว่าพัฒนาโรงงานยาสูบรีโนเวทอะไรบางอย่างที่เหมือนกับเคสต่างประเทศที่พี่พรทำบอกซึ่งก็น่าจะเป็นอีกโปรเจกต์นึงที่ให้ประชาชนมามีส่วนร่วมเช่นกันครับผมประมาณนี้ครับครับครับก็ผมมีคำถามเล็กๆนะครับจากท่านผู้เข้าร่วมเสวนานะครับมีถาม2ท่านนะครับต้องสร้างความมั่นใจให้ประชาชนนิดนึงขออาจารย์กวินตอบไปเลยนิดนึงว่าการออกแบบนี้มีงานออกแบบทั้งหมดนะครับในเชิงแลนด์สเคปหรือว่าตัวอาคารเนี่ยเป็นการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลใช่ไหมครับหมายความว่าคนพิการคนแก่เด็กทุกอย่างมีระบบรองรับทั้งหมดใช่ไหมครับครับผมอีกอันนึงนะครับถามน้องสายกลางนิดนึงมีคนถามลงรายละเอียดหน่อยว่าอิฐอายุของอิฐนะครับที่พบนะครับตรงรอยต่อวังด้านทิศเหนือนะครับกับทิศตะวันออกถ้าผมเรียกไม่ถูกนะครับตรงที่เป็นตัวทีนะครับอายุอิฐเนี่ยเท่ากันไหมครับหรืออันไหนเก่ากว่าถ้าดูจากอายุอิฐอย่างเดียวนะครับไม่เท่ากันคืออายุอิฐเนี่ยมันต่างจากข้อสมมติฐานที่เราตั้งไว้จากระดับของเรื่องชั้นดินของเรื่องอะไรเนี่ยนะครับคือถ้าดูจากเรื่องชั้นดินเนี่ยตามความเป็นจริงเนี่ยกำแพงส่วนที่แบ่งวังด้านเหนือด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยส่วนนั้นควรจะเป็นส่วนที่เก่าที่สุดนะครับเพราะตัวแนวอิฐเนี่ยมันลึกลงไปมากนะครับแต่กำแพงด้านเหนือที่แบ่งวางด้านเหนือกับใต้เนี่ยที่เข้ามาชนเนี่ยตัวอิฐมันลอยอยู่มันอยู่ตื้นกว่าซึ่งตามระดับชั้นดินเนี่ยควรจะมาทีหลังนะครับแต่คราวเนี้ยผลค่าเทอร์โมลูมิเนสเซนต์ของอิฐเนี่ยที่เอาไปตรวจอายุทางวิทยาศาสตร์เนี่ยปรากฏว่ามันกลับกันนะครับมันกลับกันที่ด้านเหนือเนี่ยมันเก่ากว่าด้านตะวันออกคราวเนี้ยมันเลยเป็นปัญหาแต่คราวเนี้ยมันอาจจะต้องดูหลายๆอย่างประกอบด้วยครับก็คืออนาคตเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะบูรณะเนี่ยอาจจะไปเก็บตัวอย่างอิฐเพิ่มนะครับเพราะในครั้งนั้นเนี่ยเราเก็บแค่จุดละ1ตัวอย่างนะครับเพื่อดูความคลาดเคลื่อนของค่าอายุนะครับครับผมโอเคครับก็น่าจะตอบคำถามท่านผู้สงสัยนะครับคราวนี้อีกเรื่องนึงครับไม่ทราบท่านใดตอบดีคือเนื่องจากว่าตัวคุกเดิมนะครับที่สร้างในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยซึ่งเราก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งของพื้นที่นะครับก็มีผู้เข้าร่วมเสวนาถามว่าแล้วการนำเสนอข้อมูลในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยจะนำเสนอหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ไม่ทราบท่านใดตอบดีเลยผมขอตอบก่อนครับในฐานะที่ผมเป็นนักโบราณคดีและเกี่ยวข้องกับส่วนนี้โดยตรงครับคือผมคิดว่าคือข้อมูลส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ควรถูกนำเสนอนะครับแต่คราวนี้เวลาเรานำเสนอข้อมูลในทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับแง่มุมที่เราจะนำเสนอว่าเราจะให้เขาเห็นนะครับมุมไหนของความเป็นประวัติศาสตร์นะครับเราเล่ามุมไหนคืออย่างถ้าผมมองในพื้นที่เนี้ยนะครับมันคือพัฒนาการของกิจการศาลกระบวนการยุติธรรมนะครับและงานราชทัณฑ์นะครับที่มันทำให้เห็นว่ามันมีเหตุผลอะไรนะครับที่เรือนจำของมณฑลพายัพเนี่ยต้องสวยถึงขนาดนี้นะครับต้องมีตึกรามอะไรใหญ่โตสวยงามนะครับจนถึงขนาดที่ผู้ตรวจราชการเนี่ยกรมหลวงนครราชสีมาเนี่ยระบุว่าสวยที่สุดนะครับเหมือนโรงเรียนในร้อยที่ถนนราชดำเนินนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเกี่ยวกับการเข้ามาของอังกฤษตอนนั้นนะครับที่เป็นเหตุผลว่าเราต้องมีการปรับออกพรบนะครับลักษณะเรือนจำนะครับออกกฎหมายนะครับปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมนะครับเพราะในตอนนั้นเนี่ยมันมีเรื่องชาวตะวันตกมีกงสุลต่างชาติที่เข้ามาดังนั้นเนี่ย
เรือนจำเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราใช้แสดงความเป็นอารยะนะครับของบ้านเมืองเรานะครับซึ่งเรือนจำที่ทันสมัยในยุคนั้นนะครับและมีขนาดใหญ่เนี่ยก็มีแค่เรือนจำหลักก็คือคุกมหันตโทษนะครับที่กรุงเทพนะครับก็คือสวนรุมณีนาถแล้วก็เรือนจำเชียงใหม่ตรงนี้ครับครับผมครับผมครับก็ตอนนี้นะครับก็ในเรื่องคำถามเนี่ยอาจจะที่เข้ามาเนี่ยก็น่าจะมีพอสมควรนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็ผู้เข้าร่วมฟังหลายท่านนะครับก็มีความเห็นด้วยนะครับกับคุณสวารีกับพี่จิ๋มนะครับว่าอยากให้รับฟังความคิดเห็นของผู้คนที่ใช้งานในอนาคตก็คือ Generation ปัจจุบันนะครับแล้วก็เด็กๆทั้งหลายนะครับเพราะว่าเขาจะต้องอยู่ในเมืองเชียงใหม่กันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นด้วยนะครับที่ควรจะรับฟังความคิดเห็นจากคนรุ่นใหม่เยอะๆนะครับมีคำถามหนึ่งนะครับว่าเรื่องการเอียงมุม10องศาเนี่ยเป็นเพราะว่าการวัดองศาในอดีตหรือเปล่าครับมันเลยไม่เหมือนกับปัจจุบันก็อาจจะเกี่ยวข้องครับอาจจะเกี่ยวข้องถ้าเกิดว่าเราดูเรื่องการสร้างคือการสร้างอาคารนะครับครับทางศาสนาเนี่ยคือเมื่อก่อนเวลาสร้างเนี่ยก็คือทิศตะวันออกเนี่ยมันไม่ได้ตรงกันในตลอด365วันในปีหนึ่งนะครับนั้นมันก็จะเคลื่อนไปเรื่อยดังนั้นเนี่ยตัววันนะครับเวลาหรือในการสร้างเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับทิศคราวนี้เนี่ยจริงๆแล้วตัวการศึกษาเรื่องทิศนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการศึกษาโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์สุรินทร์นะครับวิจัยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับคราวนี้มันตอนนี้ได้ผลการศึกษาแล้วว่าตัวแนวกำแพงหลักๆเนี่ยน่าจะเป็นช่วงสมัยพระเมืองแก้วนะครับประมาณปี2040 2050ประมาณช่วงเวลานี้นะครับคราวนี้มันก็เป็นโจทย์ที่ต้องเอาไปศึกษาต่อขยายขอบเขตการศึกษาต่อเพราะว่าตัวอายุตอนนี้ตัวอายุทั้งหมดทั้งค่าวิทยาศาสตร์นะครับการศึกษาโดยดาราศาสตร์หรือว่าตัวชั้นดินเนี่ยมันไม่ได้ไปในทางเดียวกันทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยเราคงต้องมาดูว่าตัวไหนที่เราจะหาคำตอบต่อเพื่อให้ได้สิ่งที่มันใกล้เคียงกับความเป็นจริงในอดีตที่มากที่สุดครับครับงั้นก็สุดท้ายนะครับก่อนเราจะจบการเสวนาวันนี้นะครับเดี๋ยวขอเชิญคุณพิไลพันธ์นะครับท่านนายกนะครับท่านอยู่ตรงนี้อยู่แล้วท่านอยากขับเชิญคุณวิไลพันธ์ครับมีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับขอบพระคุณมากนะคะก็ต้องเรียนตรงๆว่าวันนี้ดีใจจริงๆเลยที่ทุกท่านได้ให้เวลามาพบปะพูดคุยกันนะคะแต่ก็ต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับคุณสายกลางที่กรุณาแต่งเพลงเพราะๆให้ฟังนะคะทำงานด้วยกันมาตั้งหลายปีเพิ่งทราบว่ามีพรสวรรค์พิเศษก็วันนี้เองก็ยังไงก็ตามการพูดคุยกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ตามมันเป็นสิ่งที่ทำให้การปฏิบัติงานทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นได้มีผลสำเร็จได้นะคะอย่าเพิ่งท้อแท้ขอให้ตั้งใจทำงานกันต่อไปแล้วก็สยามสมาคมก็อย่างอยู่ตรงนี้ที่จะช่วยให้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของเราอย่างยั่งยืนนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามขอให้ชุมชนได้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนเป็นเจ้าของมากๆนะคะและทุกอย่างจะประสบความสำเร็จที่ดีขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะน่าจะใช้เวลากันมาพอสมควรนะครับตอนนี้เราเกินเวลาที่เรากำหนดไว้เดิมกันประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับวันนี้เป็นวันหยุดได้ความรู้เต็มที่นะครับก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายของการเสวนาวันนี้นะครับก็ทางสยามสมาคมนะครับต้องขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะครับทั้ง6ท่านเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้เข้าร่วมฟังนะครับร่วมชมแล้วก็ร่วมถามคำถามและแสดงความคิดเห็นในการเสวนาวันนี้ด้วยนะครับสำหรับท่านวิทยากรทุกท่านนะครับ
เนื่องจากว่าเราอยู่ในภาวะโควิดนะครับของที่ระลึกของท่านจะถูกส่งไปที่บ้านนะครับในเร็ววันนี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับติดตามความก้าวหน้าของโครงการนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานต่อไปนะครับทำเพื่อเชียงใหม่แล้วก็ทำเพื่อมรดกวัฒนธรรมของเราด้วยนะครับที่จะอยู่คู่กับเราไปนะครับการเสวนาวันนี้นะครับเรามีการบันทึกไว้นะครับจะมีการอัปโหลดลงบน YouTube นะครับก็เดี๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์ต่อไปนะครับแล้วก็เตรียมพบกับนะครับตัวเสวนาเช่นนี้นะครับอย่าง Heritage Journey เนี่ยโดยกรรมการพิทักษ์มรดกสยามนะครับที่เราจะจัดครั้งต่อไปนะครับในโอกาสหน้านะครับก็วันนี้ก็ขอจบการเสวนานะครับในระยะเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ร่วมรับฟังรับชมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ